ที่เราจะเรียนในเรื่องของจำนวนจริงนะครับนะหัวข้อถัดไปบทนี้ในเรื่องของจำนวนจริง real number หัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก่อนก็คือโครงสร้างจำนวนในบทของจำนวนจริงนะหัวข้อแรกที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างจำนวนนะจำนวนจริงเนี่ยจะแตกเป็นสองขานะครับก็คือเป็นจำนวนตรรกยะกับจำนวนอตรรกยะนะครับส่วนจำนวนตรรกยะเนี่ยนะ rational number rational แปลว่าเศษส่วนสามารถแตกได้เป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนหรือที่เรียกว่าทศนิยมนะครับจำนวนจริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า real number หรือย่อเป็นตัว r แล้วก็ตัวจำนวนตรรกยะเนี่ยย่อเป็นตัว q นะครับเพราะว่า rational number เนี่ยตัว r ใช้ไปแล้วแล้วย่อเป็นตัว q ตัวตรรกยะใช้เป็นตัว q ขาจำนวนตรรกยะนะครับแล้วจะแตกเป็น2ขานะแตกเป็นจำนวนเต็มกับสิ่งที่เรียกว่าเศษส่วนคำว่า rational ตรรกยะเนี่ยก็คือเศษส่วนถ้าเศษเป็นจำนวนเท่าของส่วนก็เรียกว่าจำนวนเต็มแล้วเกิดเศษมากกว่าส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้จำได้นะนะถ้าเกิดเศษมากกว่าส่วนก็เรียกเศษส่วนเกินหรือจำนวนคะนะครับโอเคจำนวนเต็มใช้เป็นตัว i หรือตัว z ถ้าหลักสูตรเดิมใช้ i หลักสูตรใหม่ใช้ตัว z นะครับจำนวนเต็มก็แตกเป็นเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มบวกนะโอเคนะอันนี้ลักษณะของโครงสร้างจำนวนจำได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเศษส่วนเนี่ยมีชื่อหนึ่งเรียกว่าทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำนะมีชื่อเรียกว่าทศนิยมเติมไปนิดหนึ่งนะครับไม่รู้จบแบบซ้ำเช่นเศษหนึ่งส่วนสามก็คือ 0.333 ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือทศนิยมรู้จบแบบซ้ำหรือเขียนเป็น 0.3 ซ้ำนะแต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนอัตตรรกยะจะเป็นจำนวนที่อยู่ในรูปของทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะครับตัวบนนะอันนี้คือทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะอย่างเช่นพวก square root นะ root 2มีค่าเท่ากับ 1.414 แบบเนี้ยอันนี้เป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะครับ root 2นะครับหรือroot 3นะ root 3ก็เป็น 1.732 ไปเรื่อยๆนะหรือกระทั่งค่าพายนะครับค่าพายมีค่าเท่ากับ 3.14159.26 ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ํา22ส่วน7ไม่ใช่นะครับ22ส่วน7เป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ํานะครับถือว่าเป็นเศษส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันมีเป็นทศนิยมแบบซ้ํานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติตัวค่าพายอันนี้จะเป็น 3.14159.26 ไปเรื่อยๆข้างหลังเนี่ยทศนิยมมันไม่ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือเป็นพายถือเป็นอัตตรรกยะนะอันนี้ก็ข้างล่างก็เป็นบทนิยามครับว่าตรรกยะคืออะไรตรรกยะคืออะไรนะครับไปดูต่ออันนี้คือทบทวนความรู้ดั้งเดิมนะครับเรื่องของแผนภาพจํานวนนะครับจํานวนจริงทีนี้ในส่วนที่เป็นอัตตรรกยะเมื่อกี้เราพูดถึงทศนิยมไม่ซ้ํานะครับก็ได้แก่พวก square root root 2 root 3เพราะฉะนั้นหัวข้อถัดไปที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของรากที่2นะครับรากที่2เนี่ยนะของ a เราบอกว่ารากที่2ของ a คือจํานวนที่ยกกําลัง2แล้วได้ a นะเช่นรากที่2ของ a เราบอกจะมี2ค่าก็จะมีรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบตัวอย่างเช่นเราบอกว่ารากที่2นะรากที่2ของ25ก็จะมี2ค่านะครับก็คือบวก √25แล้วก็ลบ √25เห็นมั้ยครับก็จะมี2คําตอบนะจะมีค่าที่เป็นบวกและค่าที่เป็นลบนั่นเองซึ่งไอ้ตัว √25นี้จะได้5แล้วก็ลบ √25ตัวนี้จะออกมาเป็นลบ5อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวของรากที่2เห็นมั้ยครับจำได้นะอันนี้เป็นการหารากที่2นะถัดไปต่อไปรากที่3นะครับรากที่3ใช้รากเป็นตัวแบบนี้อันนี้คือรากที่3ของ a นะอันนี้จะเป็นสูตรการหารากที่2รากที่3นักเรียนจำการหาราก2ราก3ได้มั้ยยังจำได้อยู่หรือเปล่านะครับใครจำไม่ได้เดี๋ยวทวนไปนะครับอย่างเช่นถ้าฉันแต่งโจทย์ขึ้นมาว่า root ของนะ root ของ625นะครับรากที่2ได้เท่าไหร่นะตัวรากที่2ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่วิธีที่1นะวิธีที่1ทบทวนมั้ยนะครับในการขอรากที่2ของ625วิธีแรกเธอก็ตั้งหารสั้นนะครับตั้งหารสั้นไปวิธีที่1นะอันนี้คือตั้งหารสั้นแล้วเอา625มาตั้งแบบนี้เลยนะครับแบ่ง
แล้วก็มองว่าเอาตัวที่มาหารตัวนี้ได้ลงตัวซึ่งจะพบว่าก็คือเลข5ใช่ไหมครับเอาจํานวนเฉพาะที่หาร625ได้ลงตัวคือเลข5มาตั้งหารจะเอา5หารเลยนะครับ5หาร625จะได้125แล้วก็ทําตั้งหารไปเรื่อยๆนะเอา5หารต่อนะครับสังเกตว่าที่เราใช้5หารเพราะว่าหลักหน่วยลงท้ายด้วย5ถ้าหลักหน่วยเนี่ยนะถ้าหลักหน่วยของเราเนี่ยลงท้ายด้วยนะลงท้ายด้วย0หรือ5จะกล่าวว่า5หารลงตัวทฤษฎีหาร5ลงตัวนะครับถ้าหลักหน่วยลงท้ายด้วย0หรือ5จะกล่าวว่า5หารลงตัวโอเคนะครับเพราะฉะนั้น5จะหาร625ลงตัวอ่ะพอเอา5หารเสร็จได้125เอา5หารซ้ำนะครับ5หาร125จะได้25เอา5หารต่อนะเอา5หาร25ก็จะได้5เพราะฉะนั้นเราจะได้มาแล้วว่า625ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ5คูณกัน4ตัว2ตัวก็ดึงมา1ตัวจำได้นะครับ2ตัวก็ดึงมา1ตัวนะเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าคำตอบก็คือ2ตัวนี้คูณกันก็ตอบ25อันนี้คือการถอดรหัสด้วยวิธีตั้งหารสั้นวิธีที่1นะครับตั้งหารสั้นนะวิธีที่2อันนี้ทบทวนให้นะวิธีที่2คือตั้งหารยาววิธีสองนะครับตั้งหารยาววิธีที่สามวิธีรัดเราดูวิธีตั้งหารยาวก่อนนะครับวิธีตั้งหารยาวแล้วก็ตั้งถอดรากยาวขึ้นมาเลยนะ625จากความรู้เก่านะครับที่เราเคยเรียนมาถ้าถอดรากที่สองตอนนี้เรากำลังจะถอดรากที่สองนะครับถอดรากที่สองเรากำลังจะถอดรากที่สองเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งจากจุดที่ยมเนี่ยนะไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่งไปข้างหลังทีละสองตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับทีละสองตำแหน่งแล้วก็แบ่งเลยแบ่งที่ตัวเลขตัวนี้นะครับจุดที่ยมอยู่นี้ใช่ไหมแบ่งมาข้างหน้าสองตำแหน่งถ้าตัวนี้เหลือตัวเดียวก็ทิ้งไว้ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดมีอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทีละสองตำแหน่งแล้วก็สองตำแหน่งไปเรื่อยๆนะฮะมองเลยอะไรที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วไม่เกินเลข6เลขอะไรครับที่เยอะที่สุดนะไม่เอาหนึ่งนะครับเลขที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วไม่เกิน6ก็คือเลขสองใช่ไหมแล้วก็ใส่สอง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 ตัวนี้คูณกันจะได้สี่นะฮะแล้วเธอก็ลบกันลงมาโอเคนะครับนะถอดรากที่สองให้แบ่งจากจุดที่ยมไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่งข้างหลังทีละสองตำแหน่งแล้วก็แบ่งเลยเลขที่เหมือนกันที่คูณกันแล้วไม่เกินเลข6ที่เยอะที่สุดนะครับก็คือเลขสองใช่ไหมครับก็เอาสองสองได้สี่แล้วเธอก็ลบกันได้เลขสองดึงทีละสองตัวแล้วเราก็ดึงสองตัวเนี้ยลงมาทั้งคู่เลยพร้อมๆกันนะครับดึง25ลงมาถอดรากที่สองให้เอาตัวสองตัวเนี้ยไปคูณคําตอบนะครับสองคูณสองได้สี่ก็ใส่เลยใส่สี่ข้างหลังเธอก็เติมขีดนะครับตัวนี้ต้องเติมเลขเดียวกันนะเติมเลขเดียวกันเธอเติมเท่าไหร่เช่นเธอเติมหนึ่งตอนนี้ก็ต้องเติมหนึ่งด้วยเอา1 คูณ 41เป็นต้นเติมเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันแล้วลงท้ายด้วยเลข5ครับก็คือ5ใช่ไหมเป็นตัวสุดท้ายก็เติม5ลงไปเติม5ลงไปแล้วเธอก็เอาตอนนี้เติม5ฝั่งนี้ต้องเติม5ด้วยเอา5ตัวนี้ไปคูณ45ทั้งหมดได้225พอดีนะลบกันได้0เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารากที่สองของ625ก็ตอบ25ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นวิธีสองตั้งหารยาวคุณไหมนะครับอันนี้ก็จะได้อันนี้จะลืมเขียนรูท625ก็ตอบ25อันนี้จะได้รูท625นะก็จะตอบ25เช่นกันโอเคนะครับอันนี้รูท625ได้25นะนะครับอันนี้คือวิธีสองตั้งหารยาววิธีสามวิธีรัดไลท์สองน่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาหัวข้อนี้ไปใช้ในเรื่องสถิติใช่ไหมครับในการคํานวณหาส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับนะเพราะฉะนั้นการถอดรากเธอก็ทําให้เป็นในหัวข้อนี้ไปเลยในเรื่องของจํานวนจริงทบทวนไว้นะครับรากที่ใช้ในม.ปลายด้วยก็คือรากที่สองใช่ไหมครับในเรื่องของสถิตินะครับ625วิธีรัดนะเราก็แบ่งจากจุดตรงนี้ไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่งแล้วก็แบ่งเลยปุ๊บที่เลขหกนะจากจุดนิยมนะไปข้างหน้าสองตำแหน่งข้างหลังสองตำแหน่งไปข้างหน้าสองตำแหน่งแบ่งเลยอันนี้คือเลขหกนะครับมองเลยอะไรที่ยกกำลังสองไม่เกินเลขหกเลขที่กำลังสองไม่เกินเลขหกก็คือเลขสองอีกหลักหนึ่งเนี่ยเรามองว่า
เลขใดยกกำลังสองไม่เกินหกสามไม่ได้นะครับถ้าสามกำลังสองไม่ได้เก้ามันเกินนะครับก็เอาสองยกกำลังสองที่สี่ไม่เกินหกใช่ไหมใช้ได้ตัวที่ยกกำลังสองไม่เกินหกคือเลขสองหลังจากนั้นให้มองว่านะครับตอนนี้625เนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ดูซิว่าตัวที่ยกกำลังสองลงท้ายที่ห้าก็คือเลขห้านะก็เติม25ไปได้เลยจบอันนี้เป็นวิธีลัดเป็นการถอดรากที่สองนะครับตัวสุดท้ายคือตัวที่ยกกำลังสองเนี่ยเราลงท้ายด้วยห้าคือเลขห้าเองข้อนี้ก็ตอบ25ใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นวิธีการถอดรากโดยวิธีลัดเขียนไม่เอ่ยเอาใหม่ตัวอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างอื่นนะเช่นรูทของ1369ถอดรากโดยวิธีลัดวิธีเต็มอันนี้เรียนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วน่าจะจำได้วิธีตั้งหารสั้นอันนี้ทบทวนให้วิธีตั้งหารยาวนะครับต่อไปวิธีลัดแต่ว่าต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับจากจุดที่โยนไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่ง มองเลยอะไรกําลังสองไม่เกิน13เลขที่ยกกำลังสองไม่เกิน13ก็คือเลขถ้าเธอใช้เลขสี่สมัานจมะเกินใช่ไหมใช่ครัเลบขเลยนะครับเลขสามโอเลเคขสานะครับครับสามกำลังสองเลขเก้าไม่เกิน13ตัวแรกคือเลขสามตัวถัดไปเลขอะไรหนอกำลังสองลงท้ายด้วยเก้าครับเลขสามครับก็เลขสามใช่ไหมครับจะพบว่าตัวที่ยกกำลังสองลงท้ายด้วยเก้าคือเลขสามมีตัวหนึ่งครับนะมันจะมีตัวสามเนี่ยกำลังสองด้วยเก้าอีกตัวหนึ่งต้องเป็นเลขที่ที่รวมกับสามแล้วได้สิบพอดีนะครับก็จะยกกำลังสองลงท้ายด้วยสามเหมือนกันลงท้ายด้วยเก้าเหมือนกันก็คือเลขอะไรอะไรที่รวมกับสามได้สิบก็คือเลขเจ็ดใช่ไหมครับเจก็็ดคือเลขเจ็ดนะครับสังเกตว่าสามกำลังสองจะได้เก้าเจ็ดกำลังสองจะได้49เลขใดถ้าบวกกันแล้วได้สิบกำลังสองหลักหน่วยจะเป็นลงท้ายด้วยเลขเดียวกันทฤษฎีจํานวนนะครับโอเคนะสามกำลังสองได้เก้าเจ็ดกำลังสองสี่เก้าลงท้ายด้วยเก้าเหมือนกันเห็นไหมครับเอาใหม่ถ้าเป็นเลขสองสองกำลังสองได้สี่ต้องคู่กับเลขแปดเพราะว่าสองบวกแปดได้สิบนะครับคู่แรกเลขแปดแปดกำลังสองจะได้64เห็นไหมครับลงท้ายด้วยสี่เหมือนกันนะครับเอาใหม่ถ้าเลขสี่ก็ต้องคู่กับเลขหกถูกไหมครับสี่กำลังสองได้16หกกำลังสองก็ได้36ก็จะลงท้ายด้วยเลขหกเหมือนกันเลขใดถ้ารวมกันเป็นสิบเวลายกกำลังสองหลักหน่วยจะเป็นเลขเดียวกันทฤษฎีจำนวนโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะตัวที่ยกกำลังสองลงท้ายด้วยเก้าจะมีสองตัวก็คือสามกับเจ็ดคือสามกับเจ็ดคำตอบไม่เป็นสามสามก็สามเจ็ดเอาตัวไหนดีนะเราจะพบว่าสามสามตัวนี้ใกล้30กำลังสองจะได้900สามเจ็ดใกล้40กำลังสองจะได้1,600โจทย์ของเรา1,300กว่าใกล้900หรือ1,600มากกว่ากันตัวเนี้ย1,369ค่อนข้างที่จะค่อนไปทาง1,600ใช่ไหมครับนะมันใกล้1,600มากกว่า900ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ37เรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีลัดในการคำนวณแบบไม่ต้องมานั่งตั้งหารสั้นและตั้งหารยาวเข้าใจไหมนะก็เอาไว้ใช้ในบทสถิติในเรื่องของตัวการหาส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานได้โอเคไหมครับเอาวิธีรัดอีกสักข้อนะครับได้วิธีลัดนะครับวิธีลัดอีกสักข้อหนึ่งอันนี้ขยับขึ้นไปรูทของ2916รูทของ2916ลองเลยครับรูทของ2916ได้เท่าไหร่จากจุดที่ยมนะครับไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่งไปข้างหลังทีละสองตำแหน่งนะไปสองตำแหน่งก็แบ่งที่เลขความระหว่างเลขเก้าเลขหนึ่งเนี้ยไปข้างหน้าสองตำแหน่งมองเลยอะไรกําลังสองอะไรกําลังสองได้29ครับไม่เกินยี่สิบเก้าเยอะสุดนะเลขที่ยกกําลังสองไม่เกินยี่สิบเก้าถ้าเธอใช้หกเกินไหมเกินใช่ไหมหกกําลังสองสามหกมันเกินก็ต้องใช้เลขห้าถูกไหมครับห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าไอ้ตัวนี้ไม่เกินยี่สิบเก้าใช้ได้ดังนั้นก็ใช้เลขห้าแปลว่าคําตอบตัวแรกคือเลขห้าคำตอบตัวแรกคือเลขห้านะถัดไปยกกําลังสองลงท้ายด้วยหกอยู่สองตัวยกกําลังสองลงท้ายด้วยหกมีสองตัวเลขอะไรนะตัวที่ยกกําลังสองลงท้ายด้วยหกก็จะมีเลขสี่กับเลขหกใช่ไหมครับนะสี่กำลังสองได้16หกกำลังสองได้36จะลงท้ายด้วยหกเหมือนกันเห็นไหมลงท้ายด้วยหกเพราะนั้นคําตอบไม่เป็น54ก็ต้องเป็น56ไอ้ตัว54มันใกล้50สแควร์ได้2,500นะยกกำลังสองได้2,500
แต่56ใกล้เลขอะไรใกล้ปัดให้เป็นเลขจำนวนเต็ม10นะครับอันนี้ใกล้60กำลังสองได้3,600อีโจทย์เรามันใกล้อะไรเนี่ยอี2,900มันห่างจากอันนี้ต้องประมาณ700ถูกไหมประมาณแต่ว่าห่างอันนี้ประมาณ400 300กว่า400ใกล้อันนี้ใช่ไหมก็ใช่สแปอลงว่าหต้อ้งาลงท้ายคด้รวัยบ54ถูกไหมครับคำตอบก็ตอบ54อันนี้เป็นวิธีลัดโอเคไหมก็จะช่วยเราในการคำนวณตอนบทสถิติ SD ได้นะครับในเรื่องของการถอดรูทเพราะว่าเมื่อเราหาความแปรปรวน Standard Deviation กำลังสองมาเราต้องถอดรูทเพื่อหา SD ส่วนเป็นมาตรฐานใช่ไหมสถิติก็น่าจะเรียนตอนม .6 นะแล้วก็ทุกสาขานะก็น่าจะเอาตัว SD ไปใช้นะครับโอเคเคลียร์นะครับตรงนี้มีใครสงสัยไหมนะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ได้นะครับทีนี้ ก็จะมีบางคนสงสัยว่าแล้วถ้ามันไม่ลงตัวมันทําได้ไหมไม่ลงตัวก็ทําได้อยู่นะครับอย่างเช่นเรามีเลขที่ไม่ลงตัวเนาะถอดรากของตัวเลข49.2804นะครับสมมุติถ้าเกิดไปเจอไอตัวที่เราถอดรากแล้วไม่ลงตัวพิยมนะครับวิธีเต็มก็คือวิธีนี้แหละตั้งหารยาวที่เรียนตอนสมัยก่อนซึ่งมันยาวเวลาทําเนี่ยก็คือชื่อมันบอกอยู่แล้วตั้งหารยาวนี่ขนาดตัวเลขน้อยๆนะรอบเดียวถ้ามันเยอะๆเธอต้องแบ่งข้างหน้าสองไปข้างหลังทีละสองไปเรื่อยๆซึ่งมันยาวนะครับมีวิธีอื่นที่เร็วกว่านั้นไหมมีเริ่มเลยนะวิธีลัดนะครับเราก็มองว่าเลขอะไรยกกําลังสองไม่เกิน49เลขอะไรกําลังสองไม่เกิน49นะครับอันนี้วเิลธีขเครื่องคิดครเลับขนะถ้ากดเครื่องคิดเลขเราจะได้คำตอบเป็นรู้ตัวนี้นะ49.2804ถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขกดมันจะได้7.02เก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวดูวิธีอันนี้คือใช้เครื่องคิดเลขกดถ้าเราไม่ใช้เครื่องกดอะไรกำลังสองไม่เกิน49คือเลขเจ็ดเมื่อกี้มีคนตอบมาละเลขเจ็ดนะครับทีนี้เธอจะพบว่า7 กำลัง 2เนี่ยมันได้49ไอ้นี่มัน49กว่ามันยังขาดอีกหน่อยหนึ่งขาดอีก0.2804นะครับให้เอาไอ้ตัวทศนิยมข้างหลังนะครับเนี่ย7 กำลัง 2ได้49ไปลบตัวนี้หายไปนะครับก็จะเหลือทศนิยมข้างหลังหยิบทศนิยมข้างหลังลงมาหารด้วย2เท่าของเลขตัวข้างหน้านะครับหารด้วย2เท่าของเลขตัวข้างหน้าคือเลข7คิดเลขเลยครับนะเอาที่ยมข้างหลังหารด้วย2 คูณ 7คือ14นะครับเราจะได้ตัวถ้าเธอหาเลขถูกต้องจะได้0.02002เอาประมาณนี้แล้วกันสองตำแหน่งต่อนะครับ0.02002ก็เอาแค่สองตำแหน่งพอนะเอาแค่นี้พอนะครับฉะนั้นคำตอบเราก็จะได้7.02โดยประมาณคำตอบก็จะตรงเป๊ะนะครับอันนี้เป็นวิธีการถอดรากโดยวิธีลัดคนที่คิดคนชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันจะไม่ได้คิดนะครับเขาคิดเมื่อ400 ปีก่อนนะครับนะอันนี้คือวิธีโดยใช้คัลคูลัสนะใช่ครับถ้าเลขมันมี5 หลักเนี่ยครับมันไม่เป็นคู่ไล่แบ่งไงครับถ้าเลขหมายถึงข้างหน้ามี5 หลักใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อถ้าเลห้ขาถห้ลาักเลคขรับมันเยอะมันจะต้องใช้เป็นมันจะใช้วิธีลัดแบบนี้ไม่ยากลำบากเหมือนกันนะฮะถ้าเลขเป็น5 หลักใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดนะครับหรือ3 หลักก็ได้ครับที่มันไม่เป็นคู่ครับหลักไล่คู่หน้าคู่หลังไล่คู่ไหนก่อนถ้าเลขเยอะๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเป็น3 หลักตัวอย่างเช่นรูทของ151,29อย่างนี้นะครับถ้าเลขเป็นเยอะๆอย่างนี้นะถ้าเกิดทําวิธีข้างบนมันก็จะไล่จากข้างหลังทศนิยมแล้วแบ่งไปข้างหลังทีละสองไปทีละสองแบบนี้อันนี้คือการขอไล่สองใช่ไหมแบ่งทีละสองนะแบ่งทีละสองนะครับทีนี้ถ้าเราทําด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งจากข้างหลังเนี่ยไปข้างหน้าทีละสองตำแหน่งนะสองตำแหน่งตอนนี้ก็อีกสองตำแหน่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้วิธีลัดแล้วก็มองเลยเลขที่ยกกำลังสองแล้วไม่เกิน151นะครับมันก็จะมีชุดแรกก็คือ12 กำลังสองได้144
ถ้าใช้13 กำลัง 2จะได้169มันเกิน13 กำลัง 2 669มันจะเกิน151 12 กำลัง 2 144ตัวนี้จะไม่เกินเพราะนั้นคู่หน้าจะลงมาเป็นเลข12นะคู่หน้าเป็นเลข12แล้วมองว่าตัวที่ยกกำลังสองเราใช้ที่เก้าก็คือเลขมันก็จะมี2 ชุดก็คือเลข3กับเลข7ใช่ไหมครับ คือเลข3กับเลข7นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ค่อนที่จะไปทางตัวข้างบนมากกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเธอใช้เป็นค่อนไปทางตัวนี้มันจะกลายเป็นใกล้เคียงคือ130เพราะกำลังสองจะกลายเป็น169 00ใช่ไหมนะครับมันก็จะเกินนะครับเพราะนั้นก็ต้องตอบที่เป็นตัวที่เป็นเลขน้อยนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้มันจะค่อนไปทางตัวนี้กําลังสองมันก็จะเกินอันนี้เกินก็ควรจะต้องเป็นตัวเลขบน1 2 3อันนี้ก็เป็นวิธีลัดแต่ว่าวิธีที่สอนข้างบนนี้มันก็จะมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นจํานวนเต็มนะเป็นจํานวนเต็มที่ยกกําลังแต่ถ้าเกิดเธอใช้วิธีนี้วิธีนี้เนี่ยจะเป็นทุนนิยมก็ได้นะครับนะทำเป็นทุนนิยมก็ได้ก็จะเอาตัวส่วนต่างนะส่วนต่างก็ไอตัวนี้กําลังสองได้49ใช่ไหมพอได้49เอา49เป็นลบถ้ายกกําลังสองแล้วสมมติยกกําลังสองได้48สมมตินะครับเป็นเลขยกกําลังสองได้48ก็ลบกันตัวนี้ก็จะกลายเป็น1.2กว่าแต่อันนี้ใช้7 กำลัง 2ได้49พอ49เป็นลบตัวนี้ก็หักล้างก็เหลือ0 กว่าหารที่สองเท่าของเลขตัวหน้าเมื่อกี้คือเลข7นะครับอันนี้ก็จริงๆอันนี้จะอยู่ในมหาลัยนะครับแต่ว่าแอบเอามาสอนเป็นวิธีลัดไว้ก็จะมีประโยชน์ตอนคำนวณพวกการหาสถิตินะพวก standard deviation นะใช้ในการถอดรากได้โอเคไหมครับอันนี้ทบทวนในการถอดรากที่สองนะครับถ้าตัวเลขมันเยอะๆนะครับตัวเลขมันเยอะๆก็สามารถทําวิธีคล้ายกันได้เพียงแต่ว่าจะต้องมองตัวเลขข้างหน้าที่กำลังสองแล้วไม่เกินตัวกลุ่มข้างหน้าตัวนี้นะครับโอเคถัดไปอันนี้การถอดรากที่สองนะครับน่าจะใช้ในตัวบทที่เป็นสถิติถ้าเป็นการถอดรากที่สามน่าจะใช้ในการหาพื้นที่ปริมาตรนะครับอย่างเช่นตัวลูกบาศก์ใช่ไหมครับด้านคูณด้านแล้วคูณสูงใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูงถ้าเป็นลูกบาศก์นะปริมาตรถ้ากว้าง x ยาวก็ x สูงก็ x ก็จะเกิดสิ่งที่เป็น x กำลังสามดังนั้นการหาค่าความกว้างความยาวตัวเนี้ยนะมันก็คือการหา x ต้องถอดรากที่สามทบทวนให้นิดหนึ่งการถอดรากที่สามทำยังไงรากที่สามของนะรากที่สาม3 2 7 6 8ถามว่ารากที่สามตัวนี้ทําอย่างไรนะครับวิธีการถอดรากที่สามนะครับรากที่สามของ3 2 7 6 8ถ้าวิธีเต็มค่อนข้างยาวนะครับเอาวิธีที่เลยเคยเรียนในมัธยมนะครับวิธีที่เคยเรียนมัธยมก็ตั้งหารสั้นใช่ไหมแล้วก็ตั้งหารสั้นไปเรื่อยๆแต่มันก็ยาวอยู่ดีครับ3 2 7 6 8วิธีที่พวกเราเคยเรียนนะตั้งหารสั้นตั้งหารสั้นก็เอาสองหารเดี๋ยวดูซิว่ามันสั้นจริงหรือเปล่าเอาสองหารนะครับตอนนี้ก็หารสองไปได้16384เอาสองหารต่อจะได้8192นะแล้วก็หารสองไปเรื่อยๆได้4096นะเอาสองหารต่อได้2048 1024เอาสองหารต่อได้512สั้นไหมครับสองหาร256อันนี้ได้128สองหาร64นะบางคนจะสังเกตว่ามันสั้นมากเลยดูวิธีตั้งหารสั้นแต่ทำมานี่ยาวปื้ดเลยนะครับเสร็จแล้วรากที่สามรากที่สองสองตัวดึงมาหนึ่งตัวรากที่สามสามตัวดึงมาหนึ่งตัวใช่ไหมสามตัวนะดึงมาหนึ่งตัวสามตัวนี้ก็ดึงมาหนึ่งตัวเรียบร้อยที่สองมาหนึ่งตัวสามตัวถัดไปก็ดึงมาหนึ่งตัวสามตัวถัดไปก็ดึงสองมาหนึ่งตัวสามตัวถัดไปก็ดึงสองมาหนึ่งตัวแล้วก็สามตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ดึงสองมาหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วว่ารากที่สามของ3 2 7 6 8ก็จะตอบ2คูณกันทั้งหมด5 ตัวนะคิดเลขตอบ32จบอันนี้คือการขอรากที่สามคุณไหม
ที่เรียนสมัยก่อนอันนี้ใช้ในเรื่องของบทพื้นที่ผิวและปริมาตรนะครับในเรื่องของการหาปริมาตรเห็นไหมอย่างเช่นเธอมีปริมาตรอ่ะสมมติปริมาตรคือ32,768นะของรูปบาศก์คือ x กำลัง3เพราะนั้น x เดียวก็ต้องเป็นรากที่3ของ32768อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือในการคำนวณปริมาตรทรงกลม4ส่วน3พาย r กำลัง3มันมี r กำลัง3ถ้าอยากหา r ก็ต้องถอดรากที่3แบบนี้โอเคนะอันนี้คือวิธีตั้งหารสั้นที่เราเรียนมาวิธีที่สองตั้งหารยาวไม่ต้องแล้วกันนะคงไม่มีใครใช้นะตั้งหารยาวมันยาวมากนะคงไม่ต้องมีคนใช้นะเอาวิธีรัดดีกว่าวิธีรัดนะวิธีรัดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยวิธีรัดนะครับรากที่สามของ3,2,7,6,8แบ่งจากข้างหลังทีละสองเอ้ยแบ่งทีละสามผู้ผิดนะรากที่สามแบ่งทีละสามนะไปข้างหน้าทีละสามข้างหลังทีละสามจากจุดทุนนิยมนะครับถ้ารากที่สองไปทีละสองรากที่สามไปทีละสามเริ่มเลยอะไรกําลังสามไม่เกินสามสองเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นทบทวนก่อนสองกําลังสามได้8สามกําลังสามได้27สี่กําลังสาม64ห้ากําลังสาม125ลืมหนึ่งหนึ่งกำลังสามนี่หนึ่งหกอ่ะหกกำลังสามเท่าไหร่เอ่ย216เจ็ดกำลังสามสามสี่สามแปดกำลังสามห้าหนึ่งสองเก้ากำลังสามนะ729สิบกำลังสามนี่น่าจะตอบได้ทุกคน1,000โอเคนี่คือรากที่สามนี่คือยกกำลังสามนะครับมองเลยวิธีรัดนะครับวิธีรัดอะไรที่ยกกำลังสามไม่เกินอีสองตัวหน้านี้สามสองเรียกอะไรครับเนี่ยเธอแบ่งจากนิยมไปข้างหน้าทีละสามไปเรื่อยๆนะอันนี้เหลือแค่สองตัวอะไรกําลังสามไม่เกินสามสองเลขเลขสามเนาะตัวนี้นะครับสามกำลังสาม27ไม่เกินสามสองนะเป็นคําตอบแรกคือเลขสามไปเลยอ๋อคําตอบตัวแรกคือเลขสามเอาตัวเลขตัวสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับเอาเลขตัวสุดท้ายคือเลขแปดเลขแปดนะครับไปยกกําลังสามนั่นแหละแปดกำลังสามได้512ใช่ไหมแปดกำลังสามอยู่นี่ได้512เราก็เอาตัวเลขตัวสุดท้ายนะนี่คือเลขสองใช่ไหมมาตอบจบเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นการถอนรากที่สามโดยวิธีรัดมันก็จะไวกว่าวิธีนี้อันนี้ก็เอาไปใช้ตอนบทปริมาตรนะครับการหาพวกปริมาตรทรงกลมปริมาตรของลูกบาศก์ใช่ไหมนี่อันนี้วิธีโกงนะแต่ตอนเรียนที่โรงเรียนปกติก็จะไม่ให้ใช้นะมาดูลักไก่นะครับอันนี้เป็นวิธีปกติใช่ไหมที่เราเรียนอันนี้ก็เป็นวิธีรัดอ่ะเอาใหม่ให้ลองใหม่ถ้าพร้อมแล้วลองเองนะครับรากที่สามของ185193ลองเลยนะครับรากที่สามของ185193เท่าไหร่ลองเลยนะครับเนี่ยเธอแบ่งจากจุดที่ยมไปข้างหน้าทีละสามนะแล้วก็มองอะไรกลางสามไม่เกินเลขนี้แล้วเลขตัวสุดท้ายยกกำลังสามเอาหลักหน่วยมาตอบอันนี้เป็นวิธีรัดถ้าทําวิธีเต็มมันจะยาวนะทำวิธีรัดก็สั้นนี้จากจุดที่ยมไปข้างหน้าสามตำแหน่งแบ่งเลยไปข้างหน้าสามตำแหน่งแบ่งเลยนะครับบทนี้ใช้เรื่องปริมาตรนะครับอะไรกําลังสามไม่เกิน185เลขอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จดไปด้วยนะไม่กำลังสามไม่เกิน185เลขอันนี้เกินเลขห้านะครับโอเคนะเลขห้านะคำตอบแรกคือห้าเลยคำตอบแรกนี่คือห้าได้เลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นเอาเลขตัวสุดท้ายเลขตัวท้ายคือเลขสามนะไปยกกำลังสามสามกำลังสามได้เท่าไหร่27ใช่ไหมครับเอาหลักหน่วยแต่หน่วยนะคือเลขละเลขเจ็ดเจ็ดครับตอบเลยครับเสร็จแล้ว57นะไหวไหมครับถ้าวิธีตั้งหารยาวมันจะยากนะมันจะยากแล้วก็ไม่มีเรียนในหลักสูตรด้วยแต่มันถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ไม่ต้องใช้หรอกสอนไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีวิธีที่เราเคยเรียนมาคือวิธีซ้ายใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเด็กๆทุกโรงเรียนสอนวิธีนี้หมดเลยตั้งหารสั้น
แต่ว่าแนะนําทําวิธีรัดในห้องสอบเพราะว่ายกเว้นในห้องสอบลืมวิธีรัดก็ทําวิธีเต็มก็ได้แต่มันค่อนข้างยาวนะถ้าเกิดใช้วิธีนี้ได้ก็จะไหวโอเคนะอันนี้สําหรับในการถอนรากที่สามโดยวิธีรัดเคลียร์ไหมครับครบถ้วนเรียบร้อยในเรื่องของอรรยะการถอดรูทมีคนทักมาไปต่อนะครับครบถ้วนเนื้อหาต่อถัดไปตัวนี้เคลียร์นะมีใครตรงไหนไม่ทันไหมนะครับตรงนี้อันนี้ที่เมื่อกี้เขียนให้ดูนะครับซูมเอาไม่เห็นทั้งหน้านะครับนะใครไม่ทันก็ถ่ายไปเลยแล้วกลับไปนั่งลอกนะครับนะกลับไปทันก็มือถือถ่ายเลยกลับไปนั่งลอกอันนี้ก็จะเป็นทบทวนเรื่องการถอนรากที่สองตั้งหางสั้นนะตั้งหางยาวนะครับแล้วก็วิธีรัดนะครับถ้าวิธีรัดแบบเป็นทุนนิยมทําแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งรากที่สามทำแบบนี้แต่ว่าวิธีถอนรากที่สามนี้มีข้อแม้นะครับต้องไม่เกิน1 ล้านนะครับนะเพราะว่าใช้สําหรับเลขสองหลักเท่านั้นส่วนใหญ่เราจะถอดรากวิธีรัดจากสําหรับเลขสองหลักต้องไม่เกิน1 ล้านแต่ไม่ต้องกังวลเพราะไม่เคยมีข้อสอบออกเกินล้านไม่มีใครหาปริมาตรเกินล้านอยู่แล้วโดยปกตินะโอเคนะจบหัวข้อถอนรากที่สองรากที่สามควบคู่ไปเลยสมบัติของรากสมบัติของรากนะครับรากที่สองของ a กำลังสองจะได้ค่าสมบูรณ์ของ a นะครับรากที่ n ของ a คูณ b ก็แยกเป็นรากที่ n ของ a คูณรากที่ n ของ b ได้นะถ้ามันหารกันก็แยกรากตัวบนตัวล่างได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือในรูทห้ามติดลบถ้าเป็นรากคู่นะรากคี่ไม่เป็นไรถ้ารากคี่ไม่เป็นไรเช่นรากที่สามของ8ได้สองรากที่สามของ-8ได้-2โอเครากคี่ไม่เป็นไรข้างในติดลบได้แต่รากคู่ไม่ได้นะครับรากคู่เนี่ยถ้ารากที่สองของ4ได้สองแต่ถ้าเกิดรากที่สองของ-4จะติดจํานวนเชิงซ้อนใช่ไหมมันจะกลายเป็นรูท 4คูณรูท -1นะครับมันจะเป็นรูท 4คูณรูท -1ซึ่งรูท -1เรียกว่า i ใช่ไหมก็จะกลายเป็น2แล้วก็ i นะครับอันนี้อยู่ในบทเชิงซ้อนเดี๋ยววันนี้คงทวนเรื่องจํานวนจริงแต่ว่าเดี๋ยวครูปออาจจะมีโควต้าอีกทีหนึ่งอาจจะต้องตะลุยแล้วนะเพราะว่ามันจะมีบทอื่นด้วยนะที่มันออกทั้งหมดใช่ไหมครับอาจจะต้องตะลุยแล้วถ้าญาติสอนทั้งหมดอาจจะไม่ทันนะแต่ว่าจะพยายามสอนให้ได้เยอะสุดก่อนโอเคอันนี้ได้สองไอ้กันนะสมบัติการบวกสมบัติของจํานวนจริงก็จะมีการบวกการคูณที่เราเน้นหลักๆสมบัติปิดข้อแรกจำนวนจริงบวกกันก็ยังเป็นจํานวนจริงคูณกันก็ยังเป็นจํานวนจริงนะสมบัติปิดการบวกนะครับบวกกันก็ยังเป็นจํานวนจริงมีสมบัติปิดการบวกแล้วก็เอาจํานวนจริงสองตัวคูณกันก็ยังเป็นจํานวนจริงอยู่ดีนะครับก็มีสมบัติปิดการคูณด้วยนะครับเช่น2+3สองเป็นจํานวนจริงสามเป็นจํานวนจริงบวกกันที่ห้าคำตอบก็ยังเป็นจํานวนจริงเรียกว่าสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการคูณเช่น2เป็นจํานวนจริงสามก็เป็นจํานวนจริงคูณกันได้6ก็เป็นจํานวนจริงแปลว่ามีสมบัติปิดการคูณเปลี่ยนกลุ่มได้เอาคู่หน้าบวกกันก่อนแล้วค่อยบวกตัว c ข้างหลังหรือเอา b กับ c บวกก่อนค่อยบวก a ก็ได้เปลี่ยนกลุ่มการคูณก็ทําได้เช่นกันนะครับตัวที่สําคัญคือข้อที่สามข้อที่สี่กาดาวเอกลักษณ์กับอินเวอร์สเอกลักษณ์นิยามคือเลขที่ทํากับตัวนั้นแล้วได้ตัวมันเองนะครับเอกลักษณ์เนี่ยคือเลขที่กระทํากับตัวนั้นแล้วได้ตัวมันเองเอกลักษณ์ก็คือกระจกเงาไปส่องกระจกไหมเอกลักษณ์คือกระจกเงาส่องกระจกก็เห็นหน้าเราเองถ้าเห็นหน้าเพื่อนก็วิ่งนะนะเลขที่กระทํากับตัวนั้นเราได้ตัวเราเองเช่นการบวกนะอะไรหนอบวก a แล้วได้ตัวมันเองก็คือ a ก็คือเลขศูนย์ถูกไหมครับกล่าวว่าศูนย์คือเอกลักษณ์การบวกนะเลขอะไรหนอไปบวก a แล้วได้ a เหมือนเดิมส่องกระจก a แล้วได้ a เหมือนเดิมก็คือเลขศูนย์ศูนย์คือเอกลักษณ์การบวกจบเราเรียกตัวนี้ว่าเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์นะนะครับต่อไปการคูณอะไรหนอไปคูณกับ a แล้วออกมาเป็นตัวเดิมก็คือ a ก็คือเลข1ใช่ไหมครับก็คือเลข1กล่าวว่า1คือเอกลักษณ์การคูณโอเคนะครับเอกลักษณ์คือเลขที่กระทํากับตัวนั้นเราได้ตัวมันเองนะครับนี่คือนิยามของเอกลักษณ์เอกลักษณ์การบวกคือ0เอกลักษณ์การคูณคือ1นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเรานะอันนี้คือการบวกอันนี้คือการคูณนะครับก็ข้อสอบอาจจะมีออกตรงนี้ได้นะครับต่อไปนิยาม inverse inverseภาษาไทยเรียกว่าตัวผกผันหรือจํานวนตรงข้ามนะครับภาษาไทยนะเรียกว่า
ตัวผกผันดูจะตั้งชื่อไว้หลายอันทำไมอีกอันหนึ่งคือจำนวนตรงข้ามเรียกชื่อไหนก็ได้นะครับถ้าทับศัพท์เลยก็ inverse นะ inverse คือนิยามอยู่ทางขวาครับนิยามของ inverse ก็คืออะไรก็คือเลขที่กระทำกับตัวนั้นแล้วได้อีเอกลักษณ์นะครับ inverse คือเลขที่ไปกระทำการกระทำคือ operation สระของ operation จะเป็นดอกจันเป็นอะไรกลมๆบวกกลมๆคูณสามเหลี่ยมแล้วแต่ผู้ข้อสอบจะใช้ตัวไหนก็ได้ในที่นี้จะพูดถึงเอกลักษณ์ตัว operation ก็คือการบวกการคูณนะการบวกการคูณนะครับดูการบวกก่อน inverse คือเลขที่กระทําตัวนั้นเราได้เอกลักษณ์อะไรหนอไปบวกกับ A ได้เอกลักษณ์การบวกคือศูนย์เอกลักษณ์คือศูนย์ใช่ไหมอะไรบวก A ได้ศูนย์ก็คือลบ A กล่าวว่าลบ A คือ inverse การบวกนะครับนะลบ A คือ inverse การบวกเพราะมันไปบวก A ได้ศูนย์เช่นถ้า A คือ5 inverse การบวกของมันก็คือลบละก็คือลบ5เพราะบวกไปแล้วได้ศูนย์ลบ5ตัวนี้คืออินเวอร์สการบวกเป็นต้นเข้าใจไหมครับก็คือเลขที่เป็นรวมกันอีก5แล้วได้เอกลักษณ์คือ0จะเรียกตัวนั้นว่าอินเวอร์สนะหรือจำนวนตรงข้ามนะครับเอาไปการคูณส่วนใหญ่ที่เราใช้สำหรับเป็น A กำลังลบ1นะอินเวอร์สการคูณคือเลขที่ไปคูณกับ A ได้เอกลักษณ์การคูณก็คือเลข1อะไรหว่าไปคูณ A ได้1ก็คือเศษ1ส่วน A นะเราเรียกตัวนี้ว่าอินเวอร์สการคูณ1ส่วน A เช่นถ้า A คือเลข5อะไรคูณ A แล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์การคูณคือ1ก็คือเศษ1ส่วน5ถูกไหม1ส่วน5ตัวนี้คืออินเวอร์สการคูณเข้าใจไหมครับนะอินเวอร์สก็คือเลขที่ไปคูณกับตัวนั้นแล้วได้เอกลักษณ์1ส่วนฝั่งนี้คือไปบวกแล้วได้เอกลักษณ์การบวกคือ0นะครับนี่คือนิยามของเอกลักษณ์และอินเวอร์สคุณนะเรียนไปตอนม .4 ใช่ไหมนะก็ฟื้นความรู้ขึ้นมาสำหรับที่จำนวนจริงเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะนะครับดูมันไม่ยากแต่มันออกเยอะนะมันออกค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยบางบทเนี่ยบทเนื้อหาเยอะออกข้อเดียวแต่บทจำนวนจริงส่วนใหญ่จะออกเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องอสมการและค่าสมบูรณ์นะครับสมบัติสลับที่การบวกสลับที่การบวกได้นะการคูณก็สลับที่การคูณได้นะครับเช่น2บวก3ย่อมเท่ากับ3บวก2สลับที่การบวกได้โอเคการคูณก็สลับได้2คูณ3ได้6สลับเป็น3คูณ2ก็ได้6สลับที่การคูณก็ได้นะสลับที่การบวกได้สลับที่การคูณก็ทําได้นะครับนะมีสมบัติสลับที่นะทั้งการบวกและการคูณเลยจํานวนจริงแจกแจงก็ได้นะครับแจกแจง a คูณ b บวก c แจก a คูณเข้าไปก็เป็น a คูณ b บวก a คูณ c แจกแจงก็ทําได้เช่นเช่น5คูณ2บวก3แล้วก็แจก5เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น5คูณ2บวกด้วย5คูณ3เห็นไหมครับก็ทําได้ฝั่งเนี้ย2บวก3ได้5คูณ5ได้25อันนี้5 2 10 5 3 15บวกกันก็ได้25เท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีสมบัติการแจกแจงได้มีสมบัติการแจกแจงได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของจํานวนจริงนะครับเคยมีข้อสอบเก่าบางสนามเคยถามถ้าผ่านสมบัติ1 ถึง 4จะมีสมบัติขั้นกรุ๊ป GROUP กรุ๊ปปิดเปลี่ยนกลุ่มเอกลักษณ์และอินเวอร์สเป็นสมบัติขั้นกรุ๊ปนะครับภาษาไทยก็กรออุปอกรุ๊ปนี่แหละตรงๆเลยนะครับถ้าถามก็ถามว่าข้อใดเป็นกรุ๊ปก็ดูว่ามันผ่าน4 ข้อแรกไหมปิดเปลี่ยนกลุ่มเอกลักษณ์แล้วก็อินเวอร์สนะจะมีสมบัติขั้นกรุ๊ปโอเคนะครับ 4 ข้อนะขั้นกรุ๊ปอันนี้คือสมบัติของจำนวนจริงมีใครสงสัยบ้างนะอันนะครับ เปิดหน้าถัดไปถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปจะทบทวนในเรื่องของช่วงอันนี้สอนไปแล้วเมื่อกี้เสร็จยังครับเรียบร้อยเนาะนะสมบัตินะครับในเรื่องของช่วงจะแบ่งเป็นช่วงจํากัดและช่วงอนันต์นะครับหัวข้อแรกก่อนช่วงจำกัดนะแล้วก็อันที่สองจะเป็นช่วงอนันต์มีสองอันจำกัดกับอนันต์ช่วงจำกัดเนี่ยจะมีจำกัดขอบเขตหัวท้ายแบบนี้นะครับอันนี้อ่านว่า x มีค่าอยู่ระหว่าง a กับ b คำว่าอยู่ระหว่างก็หัวท้ายไม่เอาหัวท้ายต้องโบนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีเท่ากับนะตอนจะเป็นวงเล็บเปิดแล้วนี่ก็จะโบที่ a โบที่ b แต่ถ้าตรงนี้มีเท่ากับ
อันนี้ไม่มีเท่ากับนะที่ a มีเท่ากับวงเล็บเปิดที่ b มีเท่ากับเป็นวงเล็บปิดถ้ามีเท่ากับวงเล็บปิดต้องเป็นจุดทึบไม่มีเท่ากับวงเล็บเปิดต้องโบคอนเซ็ปต์คือแค่นี้เองทันไหมครับนะตรงนี้มีเท่ากับที่ a ใช่ไหม a ต้องเป็นวงเล็บปิดนะตรงนี้จะเป็นจุดทึบแปลว่าที่ a เอาด้วยที่ b ไม่มีเท่ากับตรงนี้เป็นวงเล็บเปิดว่าที่ b ไม่เอาตรงนี้ก็โบที่ b ไม่ว่ามันจะทึบหรือมันจะโบเราจะกล่าวว่าเลขทั้งหมดที่อยู่ทางขวามันเป็นขอบเขตบนทั้งหมดนะครับขอบเขตบนคือเลขที่มากกว่าช่วงคําตอบนี้ทั้งหมดเรียกว่าขอบเขตบนเช่นตัวอย่างเช่นอะไรดีหนึ่งถึงห้าแล้วกันนะสมมติเส้นจํานวนเราเป็น1-5นะครับนะตรงนี้นะสมมตินี่เป็นเส้นจํานวนตรงนี้เป็นฝั่งนี้เป็นทึบแล้วกันตอนนี้เป็นโบมันจะทึบหรือโบก็ช่างหัวมันไม่ซีเรียสนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับเราจะพบว่าเลขทั้งหมดที่มากกว่าช่วงนี้เป็นขอบเขตบนหมดนะครับนะเลขทั้งหมดนะโผล่เป็นขอบเขตบนไหมเป็น7เป็น8 8.1ก็เป็น8.2ก็เป็นไปเรื่อยๆนะ10อันนั้นเป็นหมดเลยเป็นขอบเขตบนหมดนะครับแต่ว่าขอบเขตบนที่น้อยที่สุดคือเลขตัวนี้แหละก็คือเลข5นะเพื่อจะกล่าวว่า5เป็นขอบเขตบนไม่ว่าจะเป็นจุดทึบหรือโบก็ตามกล่าวว่า5เป็นขอบเขตบนน้อยสุดเราเรียกตัวนี้ว่าความบริบูรณ์5เป็นขอบเขตบนน้อยสุดนะครับนะก็คือเลขที่คลุมอีตัวช่วงคำตอบทั้งหมด5ก็ได้5ก็มากกว่าหรือเท่ากับในช่วงนี้6ก็เป็นขอบเขตบน7ก็เป็นขอบเขตบน8ไปเรื่อยๆถึงอนันต์เลยเยอะแยะเลยแต่ว่าตัวที่น้อยสุดคือเลข5ต่อไปขอบเขตล่างก็คือเลขที่ต่ำกว่าช่วงนี้ทั้งหมด1ได้ไหมได้0ได้-1-2ไปเรื่อยๆนะครับลบล้านนี่ได้เลยนะลบล้านก็ได้เป็นขอบเขตล่างทั้งหมดเลยแต่ใครเป็นขอบเขตล่างมากสุดอีกตัวนี้ใช่ไหมกล่าวว่า1เป็นขอบเขตล่างมากสุดเป็นขอบเขตล่างมากสุดโอเคนะครับ5เป็นขอบเขตบนน้อยสุดและ1เป็นขอบเขตล่างมากสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดทึบหรือว่ามันจะโบก็ตามอันนี้ถึงตรงนี้จะโบก็กล่าวว่า1เป็นขอบเขตล่างมากสุดถึงมันจะเป็นทึบก็1ก็เป็นขอบเขตล่างมากสุดแค่นั้นเองก็คือเวลาเขาถามก็บอกว่าขอบเขตล่างน้อยขอบเขตล่างมากสุดคือเลขอะไรก็คือเลข1ขอบเขตบนน้อยสุดคือเลขอะไรคือเลข5นะครับถ้าเขาถามนะถ้าเขาไม่ถามก็ปล่อยไปที่ต้องอธิบายเพราะว่าข้อสอบมันก็มีหลายสนามชอบออกแล้วเวลาออกมาหลายคนก็นั่งงงถามอะไรวะเนี่ยนะอันนี้คือคําถามนะเลขทั้งหมดตรงที่มากกว่าช่วงคำตอบเป็นขอบเขตบนหมดแต่ตัวนี้เป็นขอบเขตบนที่น้อยที่สุดเลขทั้งหมดที่ต่ํากว่านี้เป็นขอบเขตล่างทั้งหมดแต่ว่าไอ้เลขหนึ่งตัวเนี้ยเป็นขอบเขตล่างมากสุดตรงนี้มีเท่ากับทั้งคู่ก็จะเป็นจุดทึบทั้งคู่อันนี้อ่านว่า x มีค่าตั้งแต่ a ถึง b ภาษาไทยใช้ว่าตั้งแต่ถึงก็แปลว่าเท่ากับเอาด้วยทั้งคู่เลยถ้าไม่มีเท่ากับเลยทั้งคู่เรียกว่าอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างนะครับโอเคนะถ้ามีเท่ากับทั้งคู่เรียกว่าตั้งแต่ถึงนะภาษาไทยนะครับโอเคต่อไปช่วงอนันต์ช่วงอนันต์ช่วงอนันต์สังเกตง่ายๆไปเรื่อยๆมีลูกหัวลูกศรไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดไปหาอนันต์ที่อินฟินิตี้ใช้วงเล็บเปิดเสมออินฟินิตี้ใช้วงเล็บเปิดเสมอโอเคนะครับนะที่อนันต์เนี้ยอินฟินิตี้นะใช้วงเล็บเปิดเสมออันนี้ก็ x มากกว่า a ก็แปลว่าไปทางขวานะต่อไปอันนี้มีเท่ากับใช่ไหมที่ a ก็เป็นจุดทึบแล้วไปทางขวาอันนี้ไม่มีเท่ากับก็เป็นโบแล้วไปทางขวา x น้อยกว่า a ก็โบที่ a ไปทางซ้ายน้อยกว่าเท่ากับ a ก็ทึบที่ a ไปทางซ้ายนะครับอันนี้จํานวนจริงก็คือลบตี้ถึงตี้เลยนะลบอินฟินิตี้ไปถึงอินฟินิตี้ก็คือที่ศูนย์วิ่งทั้งซ้ายวิ่งทั้งขวาอันนี้คือช่วงอนันต์สังเกตหัวลูกศรไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงอนันต์ที่อนันต์ไม่ว่าจะเป็นบวกอนันต์หรือลบอนันต์ใช้วงเล็บเปิดเสมอนะครับใช้วงเล็บเปิดเสมออันนะครับต่อไปข้อถัดไปอนันต์เขียนอย่างนี้นะนะไอตัวอนันต์เนี่ยอินฟินิตี้นะครับอย่าไปเขียนแบบนี้นะอันนี้มันอัลฟานะต้องเขียนแล้วหัวปิดด้วยนะอันนี้คือเลขแปดตะแคงเนี่ยอนันต์นะต่อไปในข้อที่เก้านะในเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับ
แต่พูดถึงอนันต์นี่ฉันเคยเจอประหลาดอยู่ทีหนึ่ง เคยสอนแคลคูลัสด้วยนามว่าลิมิต1/x-8เมื่อ x เข้าสู่8ทางขวาเท่าไหร่ใครเรียนแคลแล้วบ้างลิมิต1/x-8เมื่อลิมิตคือค่าเข้าใกล้เมื่อ x เข้าสู่8ทางขวาก็เอา8ทางขวาแทนลงไปเลยกลายเป็น1/8ทางขวาคือ8นิดๆ8.00001ลบ8ที่ศูนย์ทางขวา1/0ทางขวาเรียกว่าอินฟินิตี้เรียบร้อยฉันก็เคยถามเด็กต่อแล้วลิมิตของ1/x-5นะ x-5เมื่อ x เข้าสู่5ทางขวาต่อเท่าไหร่เท่าเดิมอ่ะ5ทางขวาใช่ไหมก็คือ5นิดๆ5.00001ใช่ไหมก็เอา5ทางขวาแทนลงไปลบ5ห้าทางขวาคือก้อนนี้แล้วลบ5ก็เหลือ1/0นิดๆศูนย์ทางบวกก็คือศูนย์นิดๆ0.0001นะครับ1/0นิดๆก็คืออินฟินิตี้ถูกไหมครับมันคนจริงๆมันต้องตอบอินฟินิตี้ใช่ไหมรู้ไหมว่าเด็กจะฉันเจอเด็กเด็กตอบว่าไงรู้ไหมมีเด็กอัจฉริยะนะไม่รู้ว่าตอบแกล้งหรือเปล่านะมันบอกว่ามันตอบแบบนี้มันตอบเป็นตัวนี้มาฉันก็นั่งงงตัวอะไรวะนะเด็กบอกเนี่ยเห็นครูเอา8ตะแคงมันก็เลยเอา5ตะแคงด้วยอย่าทำแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอย่าไปทำแบบนี้นะอันนี้ไม่ถูกนะต้องตอบอินฟินิตี้นะอันนี้ก็ตอบอินฟินิตี้เหมือนกันอันนี้อยู่ในแคลคูลัสนะอยู่บนแคลคูลัสไม่ใช่บอกเห็น8ตะแคงแล้วเอา5ตะแคงตามไม่ทำนะอ่ะต่อไปหัวข้อถัดไปค่าสมบูรณ์อย่าไปเอา5ตะแคงนะเคยเจอประหลาดเหมือนกันนะอันนี้อยู่ในบทเรื่องของลิมิตนะลิมิตคือค่าเข้าสู่หรือค่าเข้าใกล้อยู่ในแคลคูลัสนะครับต่อไปเรื่องของ absolute value ตัวออกสอบเลยนะค่าสมบูรณ์นะครับอะไรเลยค่าสมบูรณ์ไปยังต่อนะครับค่าสมบูรณ์นี่คือระยะทางในฟิสิกส์ในวิทย์ที่เรียนนะครับก็คือระยะทางจากจุดศูนย์ถึงจุด A เรียกว่าค่าสมบูรณ์นะครับใช้สระเป็นตัวขีดลงมาแบบนี้นะ absolute value นะครับค่าสมบูรณ์ของ A หมายถึงจำนวนเนี่ยค่าสมบูรณ์นะจะต้องเป็นค่าบวกเสมอ absolute A จากกฎไตรวิภาคจำนวนสองจำนวนใดๆสามารถเปรียบเทียบกันได้สามประการเท่านั้นนะครับเธอมีเลขสองตัวคือ A กับ B สามารถเปรียบเทียบกันได้สามอย่างมากกว่ากันเท่ากันน้อยกว่ากันเลขตัวนี้ว่ากฎไตรวิภาคนะครับถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับเลขศูนย์แล้วกันถ้าให้ B เป็นศูนย์ให้ B เป็นเลขศูนย์ถ้าเปรียบเทียบกับเลขศูนย์ก็แปลว่าเลข A ใดๆสามารถเป็นได้สามประการก็คือมากกว่าศูนย์เท่ากับศูนย์แล้วก็น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมก็เป็นเคสนี้ถูกไหมนะสมมติให้ B เป็นเลขศูนย์นะครับจำนวนใดๆสามารถเปรียบเทียบได้สามอย่างคือมีสองจำนวนอ่ะมันเป็นได้สองอย่างก็คือมากกว่ากันเท่ากันกับน้อยกว่ากันยกเว้นจำนวนเชิงซ้อนตัวเชิงซ้อนข้ามมั่วนะครับ3+4i กับ5-7i ถ้าบอกว่าฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาแบบนี้ผิดนะครับจำนวนเชิงซ้อนเปรียบเทียบมากน้อยไม่ได้จำนวนเชิงซ้อนเปรียบเทียบมากน้อยไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์เปรียบเทียบมากน้อยไม่ได้แต่ถ้าเป็นจํานวนจริงเปรียบเทียบได้เช่น5มากกว่า3เนี่ยได้จํานวนจริงเปรียบเทียบมากน้อยได้เพราะฉะนั้นจํานวนใดๆสามารถถอดได้3แบบคือมากกว่า0เราเรียกค่าบวกเท่ากับ0ก็คือ0นั่นแหละ0น้อยกว่า0ก็คือค่าลบเลขใดๆสามารถเป็นได้3ประการก็คือบวกลบแล้วก็0โอเคนะครับเราจะได้ว่า absolute a ถ้า a เป็นบวกนะถอดเป็นบวก a ได้เลยถ้า a เป็น0นะตอบ0ได้เลยเพราะว่า absolute 0จะตอบ0นะครับถ้า a เป็นค่าลบนะต้องถอดเป็นลบ a ทำไมอ่ะเช่น a เธอเป็นลบ2ตรงนี้ต้องถอดเป็นลบ2 a เป็นลบ2ต้องใส่ลบข้างหน้าเพื่อให้ลบเจอลบกลายเป็นบวก2เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ย absolute มันเป็นค่าบวกอยู่ absolute ลบ2ได้2ดังนั้นถ้า a เป็นค่าลบเช่นลบ2ต้องใส่ลบข้างหน้าเพื่อให้ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะดังนั้นถ้า a เป็นค่าลบจะถอดเป็นลบ a เราจะเอา2ตัวแรกรวมกันนะครับจึงได้ว่าแล้วเวลาเขียนแยกแบบนี้เราดูเยอะเราจะเขียนแค่2เคสเท่านั้นสรุปก็คือเหลือแค่นี้พอเป็น x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0พอเป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ได้ไหมครับนะเราจะเอานิยมเอาเท่ากับไว้กับมากกว่า
ดังนั้น absolute x ถอดเป็น x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วถอดเป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่าศูนย์จำนวนใดๆเนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะเอาเคสมากกว่ากับเท่ากับเอาไว้ด้วยกันนะครับเราไม่นิยมเขียนกระจาย3อันนะมันดูเย่นเยอจะเอาเท่ากับไว้กับเคสน้อยกว่าก็ได้นะก็ได้นะแต่ไม่มีคนก็ทํากันไม่มีใครก็ทํากันดูประหลาดนะครับเราจะเอาเท่ากับไว้กับตัวมากกว่าข้อตกลงนะครับข้อตกลงเหมือนที่เราเรียนตรีโกณอะไรเงี้ยเวลาอินเวอร์สเราจะจํากัดช่วงนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงกันทั่วโลกแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่10สมบัติของค่าสมบูรณ์อันนี้พวกเราต้องจําไปนะสมบัติค่าสมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่เวลาทําด้วยความเข้าใจแต่ว่าพวกคุณสมบัติบางอย่างก็ต้องจําไปไม่งั้นต้องไปนั่งพิสูจน์เองในห้องสอบมันก็จะเสียเวลานะข้อที่หนึ่งเริ่มนะครับข้อที่หนึ่งนะค่าสมบูรณ์เป็นบวกเสมอครับหรือต่ำสุดคือศูนย์ค่าสมบูรณ์เนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์ต่ำสุดคือศูนย์เหตุผลเพราะว่ากราฟเป็นรูปนี้ y เท่ากับ f x นะกราฟของเราเนี่ยมันจะผ่านที่จุดศูนย์เพราะนั้นนี่คือกราฟ y เท่ากับ absolute x จะเป็น v shape ต่ำสุดคือเลขศูนย์ดังนั้น absolute x จะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคนะครับอันนี้อยู่ในบทของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน absolute ลบ x ก็เท่ากับ absolute ลบ x นะ absolute บวก x เท่ากับ absolute ลบ x ตัวที่จะออกข้อสอบกาดาข้อที่สามข้อที่สามตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยข้อที่สามนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าสมการค่าสมบูรณ์ตัวนี้นะเราเรียกว่าสมการค่าสมบูรณ์ absolute x เท่ากับ a จะได้ว่าถอดมาเป็นบวก a หรือลบ a absolute x เท่ากับ a จะถอดเป็นบวก a กับลบ a นะครับอันนี้คือตัวสมบัตินะครับเปิดหน้าถัดไปนะเนี่ย a เป็นตัวเลขนะเช่น a อาจจะเป็นสอง absolute x เท่ากับสองถอดเป็นบวกสองหรือลบสองเป็นต้นนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยออกนะเพราะ f a ก็ออกมาถอดมาเป็น a กับลบ a เหมือนเดิมครับสูตรเดิมแต่ส่วนใหญ่จะออกตัวนี้นะปฏิกาดานะข้อที่สามนะครับเปิดหน้าถัดไปคราวนี้อ่านสมการบ้างก็คือข้อห้าข้อหกข้อที่ห้าก่อนอันนี้คืออ่านสมการค่าสมบูรณ์ในเคสที่เป็นน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับจะได้ว่า x มีค่าระหว่างลบ a ถึง a ถ้าตัวนี้มีเท่ากับตัวนี้ก็จะมีเท่ากับด้วยจบเราเรียกข้อที่ห้านี้ว่าอ่านสมการค่าสมบูรณ์อ่านสมการค่าสมบูรณ์ข้อที่หก absolute x มากกว่า a เราก็จะได้ว่าถอยเป็นนะเนี่ย absolute x มากกว่า a นะจะเอาทางซ้ายคือน้อยกว่าลบ a หรือคือ union แล้วก็ x มากกว่า a ถ้าตัวนี้มีเท่ากับตัวนี้จะมีเท่ากับด้วยนะก็จะเป็นสมการค่าสมบูรณ์เช่นกันอันนี้เป็นกรณีน้อยกว่ากับกรณีมากกว่านะครับกาดาวข้อที่ห้ากับข้อที่หกนะครับจะเป็นโจทย์เรื่องสมการค่าสมบูรณ์นะครับถ้าสังเกตเนี่ยในข้อที่ห้าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือเอาช่วงคําตอบเนี่ย x เธอจะเอาช่วงลบ a ถึง a ก็คือช่วงตรงกลางนี้ใช่ไหมอันนี้ข้อที่ห้าถ้าเป็นเคสน้อยกว่านะครับถ้าเป็นเคสมากกว่าถ้าเป็นเคสมากกว่าจะเอาทางซ้ายกับทางขวาเห็นไหมครับถ้าเป็นเคสที่เป็นน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยจะเอาตรงกลางในช่วงลบ a ถึง a แต่ถ้าเกิดเป็นเคสอสมการเครื่องหมายมากกว่าจะเอาทางด้านซ้ายของลบ a กับทางขวาของ a ตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะอันนี้คือในเรื่องของสมการค่าสมบูรณ์ถัดไปการคูณแยกแอปคูณกันได้หารกันก็แยกแอปหารกันได้นะแยกสรุปบนสรุปล่างได้แต่ว่าส่วนห้ามศูนย์นะ y ห้ามศูนย์นะเวลาเราใส่ค่าสมบูรณ์ยกกำลังสองไม่ต้องใส่ก็ได้ภายใต้กำลังสองค่าสมบูรณ์ไม่มีความหมายโยนทิ้งไปเลยภายใต้กำลังสองค่าสมบูรณ์ไม่มีความหมายโยนทิ้งไปเลยเพราะว่าแอปสรุปเป็นบวกกำลังสองมันก็บวกดังนั้นกำลังสองมันคุมว่าบวกอยู่แล้วค่าสมบูรณ์ไม่ต้องใส่แล้วออกไปเลยก็จะเท่ากับ x กำลังสองได้เลยรากที่สองของ x กำลังสองจะได้ absolute x นะถ้าเป็นรากคู่นะแต่ถ้าเกิดรากคี่จะไม่ได้นะครับเราจะได้ว่ารากที่ n ของ x กำลัง n จะถอดมาเป็น f(x) เมื่อ n เป็นเลขคู่ถอดมาเป็น x เมื่อ n เป็นเลขคี่นะรากที่ n ของ x กำลัง n ถ้าเป็นรากที่สองของ x กำลังสองรากที่สองไม่ต้องเขียนเลขสองตัวนี้ก็ได้นะครับนะรากที่สองของ x กำลังสองจะได้ absolute x
รากที่สี่ของ x กำลังสี่ก็ได้ absolute x เหมือนกันรากคู่ออกมาเป็น f x หมดถ้ารากคี่เช่นรากที่สามของ x กำลังสามตอบ x เลยนะตอบ x เลยรากที่ห้าของ x กำลังห้าก็ตอบ x เลยตัวนี้ออกสอบในโอเน็ตนะตัวเลขพื้นฐานที่วัดทดสอบระดับประเทศใช่ไหมครับตัวนี้ชอบออกในโอเน็ต x กำลังสองถอดรูทก็เข้าเคสบนใช่ไหมครับรากที่สองของ x กำลังสองต้องติด absolute x แต่ว่าถ้ารูทก่อนแล้วค่อยยกกำลังสอง x เธอไม่มีทางแทนค่าลบได้เพราะอยู่ภายใต้ square root ดังนั้นต้องถอดมาเป็น x เฉยๆก็พอเพราะว่า x ยังไงแทนลบไม่ได้นะครับออกมาเป็น x ได้เลยถ้ากำลังสองก่อนถอดรูทถ้ากำลังสองก่อนแล้วถอดรูทต้องติดค่าสมบูรณ์ถ้ารูทก่อนแล้วยกกำลังสองไม่ต้องใส่อะไรเลยออกมาเป็น x ได้เลยเครื่องหมายบวกเป็นน้อยกว่าเท่ากับถ้าเครื่องหมายลบจะเป็นมากกว่าเท่ากับ f x ลบ f y นะครับนะถ้าเครื่องหมายบวกจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับโอเคนะครับอันนี้คือสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับอันนี้เช่นอะไรอ่ะถ้าใช้เลขบวกเหมือนกันสองบวกสามฝั่งนี้ได้ห้าอันนี้ก็ f สองบวก f สามก็เป็นห้าก็เป็นเท่ากับอ๋อถ้าบวกทั้งคู่เป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบเช่นตัวนี้สามอันนี้เป็นลบสองฝั่งนี้เหลือหนึ่งอันนี้ f สามได้สามบวก f ลบสองก็ได้สองบวกกันฝั่งนี้ได้ห้าก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าสองตัวเครื่องหมายไม่เหมือนกันตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบจะได้เครื่องหมายน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นจะเป็นน้อยกว่าถ้า x กับ y เครื่องหมายตรงข้ามตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบแต่ถ้าเกิดเครื่องหมายเดียวกันจะเป็นเท่ากับข้อที่11สมบัติการเท่ากันแต่สมบัติการเท่ากันไม่เคยออกหรอกอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆสะท้อนสองกระจกก็เห็นหน้าตัวเราเอง A เท่ากับ A จบนะข้อแรกสะท้อนสมมาตร A เท่า B เท่า A ถ่ายทอด A เท่า B เท่า C มี B เป็นตัวลิงก์ก็ A เท่ากับ C ได้เลยจบนะมี B เป็นตัวลิงก์นะ A ก็เท่ากับ C ได้เลยอันนี้คือ A เท่ากับ B อยู่ก็จับบวก C ทั้งสองข้างสมบัติการบวกที่จำนวนที่เท่ากันอันนี้เอา C ตัดออกทั้งสองข้างสมบัติการตัดออกสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน a เท่ากับ b อยู่เอา c คูณทั้งสองข้างสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้ามันไอตัวที่ชอบออกข้อสอบข้อสุดท้ายครับกาดาวถ้ามันคูณกันอยู่เราจะตัด c ทิ้งได้ต้องบอกว่า c ไม่เป็นศูนย์นะครับ c ต้องไม่เป็นศูนย์แล้วเอา c ตัดชึบจะได้ว่า a เท่ากับ b จบถ้าไม่เขียนประโยคนี้ผิดนะครับถ้าไม่เขียนว่า c ไม่เป็นศูนย์จะผิดเพราะว่าเช่นเอา5คูณ0จะเท่ากับ7คูณ0มันก็ได้0เท่ากันแต่ว่า5กับ7มันคนละเลขกันใช่ไหมครับนะ5คูณ0ก็ได้0 7คูณ0ก็ได้0เหมือนกันเนี่ยมันเท่ากันได้เห็นไหม AC เท่ากับ BC เนี่ยถ้าให้ C เป็น0เนี่ยอันนี้ A อันนี้ B คนละเรื่องเลย A กับ B คนละเลขกัน A ไม่เท่ากับ B เพราะนั้นตัวนี้ก็จะผิดนะต้องมีระบุว่า C ห้าม0ถึงจะเอา C ตัดได้ A เท่ากับ B ชอบออกข้อสอบข้อสุดท้ายนะครับนะโจทย์ปัญหาถ้าเจอโจทย์ปัญหาข้อสอบแล้วอ่านโจทย์เข้าใจสมมติตัวแปรแล้วแก้สมการไปอ่ะไปต่อเลยข้างล่างข้อที่สำคัญคือข้อตัวนี้ครับไฮไลท์เลยเวลาเราเอาค่าลบคูณตลอดคือ c น้อยกว่า0ค่าลบคูณตลอดให้กลับเครื่องหมายสมการกลับจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจบแค่นี้เองข้อสำคัญคือข้อนี้นะครับเอาค่าลบคูณตลอดให้กลับเครื่องหมายสมการเป็นน้อยกว่าเป็นมากกว่าถ้าเอาบวกคูณตลอดเครื่องหมายมันเดิมนะไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับนะถ้าค่าบวกคูณตลอดเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเอาค่าลบคูณตลอดให้กลับเครื่องหมายอาสมการนี่คือสมบัติของการไม่เท่ากันนะครับก็ชอบออกข้อที่13ใช่ไหมครับถัดไปจำนวนจริงเนื้อหาเยอะนะไม่ทำโจทย์เลยไปต่อครับข้างบนเป็นสูตรบีจคณิตที่ควรทราบนะครับอันนี้ทบทวนไว้ให้นะก็จำไปเผื่อใครจำไม่ได้สูตรกำลังสองสมบูรณ์อันแรกนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถ้าเครื่องหมายลบตัวนี้จะเป็นลบตัวนี้ถ้าอันนี้บวกตัวนี้ก็จะบวกด้วยต่อไปผลต่างกำลังสอง a กำลังสองลบ b กำลังสองจะเท่ากับ a ลบ b a บวก b ผลบวกกำลังสามกับผลต่างกำลังสามถ้าตัวนี้ขึ้นผลต่างกำลังสามถ้านี้ลบนะตัวนี้จะเป็นลบข้างหลังบวกแหลกนะครับ
เอกำลังสามลบบีกำลังสามขึ้นที่เอลบบีข้างหลังจะบวกหมดเลยนะครับเขาจะพบว่าเอค่อยๆลดจากเอกำลังสองลดเหลือเอแล้วหายไปจากบีกำลังศูนย์กลายเป็นบีกำลังหนึ่งแล้วบีกำลังสองเอค่อยๆลดส่วนบีค่อยๆเพิ่มนะครับดีกรีรวมทุกเทอมจะเป็นสองหมดเนี่ยสองอันนี้หนึ่งกับหนึ่งก็เป็นสองนะถ้าตัวข้างหน้าลบอันนี้ลบอันนี้ลบข้างหลังบวกแหละถ้าตัวนี้บวกตัวนี้จะถอดเป็นบวกข้างหลังสลับบวกลบบวกอันนี้คือผลบวกกับผลต่างกําลังสามเป็นคุณนะครับอันนี้กําลังสามสมบูรณ์นะไปท่องนะจำสูตรได้นะกําลังสามสมบูรณ์สามพจน์กําลังสองอันนี้เดี๋ยวจะใช้ในบทเวกเตอร์ด้วยนะครับแทนตัวนี้เป็นเวกเตอร์ UV แล้วก็ในการคำนวณนะค่าสมบูรณ์ของ U บวกabsolute ของ U บวก V บวกมัน U เนี่ยในตัวขนาดเวกเตอร์นะขนาดของ U บวก V บวกมัน U กำลังสองจะใช้สูตรนี้ได้นะทวินามเดี๋ยวไปเรียนในบทของความไม่จะเป็นนะนี่คือการกระจายทวินามกำลัง n สมบูรณ์แล้วนี่คือสูตรผลต่างกำลัง n กับผลบวกกำลัง n อันนี้ n เป็นจำนวนนับอันนี้ n ใช้ได้กับเลขคี่เท่านั้นเศษส่วนพหุนามตัวที่ชอบออกข้อสอบคือข้างล่างครับ partial fraction แยกเศษส่วนย่อยอันนี้ตัดสูตรใหม่นะหนังสือกระทรวงนะครับถ้าข้างล่างเป็นกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งให้แยกเป็นข้างบนเป็นสัมประสิทธิ์ a กับ b อย่างเดียวถ้าข้างล่าง a กำลังหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสมมติมีกำลังสองให้แยกเป็นกำลังหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็กำลังสองตัวหนึ่งส่วนก้อนนี้ก็เขียนไปปกติตัวนี้เป็น a กำลังสองบวก b สองตัวเนี้ยก้อนนี้ถ้าเกิดจับทับประศูนย์จะให้ลากเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นตัวข้างบนจะต้องเขียนเป็นข้างล่างกำลังสองข้างบนจะต้องเขียนเป็นพหุนามกำลังหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของการแยกเศษส่วนย่อยนะครับอันนี้เหมือนกันข้างล่างจะให้ลากเชิงซ้อนเวลาแยกมันนี่กำลังสองจะแยกเป็นกำลังหนึ่งตัวหนึ่งกับกำลังสองตัวหนึ่งข้างบนเป็นพหุนามกำลังหนึ่งอันนี้วิธีสมมุติเศษส่วนพหุนามสูตรนิกาดาวอันนี้คือสมการกำลังสองจำได้นะครับเรียนตอนม.ต้นนะในรูทห้ามติดลบนะถ้ามันติดลบปุ๊บมันจะไม่มีคําตอบนะครับจะมีคําตอบในจํานวนจริงถ้ามากกว่าศูนย์มีสองคำตอบเท่ากับศูนย์มีหนึ่งคำตอบหรือกราฟสัมผัสกันมากกว่าศูนย์มีสองคำตอบตัดกราฟตัดสองจุดน้อยกว่าศูนย์ไม่มีคําตอบกราฟไม่ตัดกันไม่ตัดแกนอันนี้ลากคําตอบผลบวกลากสูตรนี้ผลคูณลากสูตรนี้นะครับผลบวกลากคําตอบกับผลคูณลากคําตอบพหุนามเขียนที่สองรูปก็คือรูปไล่ดีกรีลดลงมากับรูปแยกตัวประกอบนะครับพหุนามเขียนรูปของไล่ดีกรีลงมาแบบนี้ descending order นะครับไล่ดีกรีลดลงมาหรือรูปของการแยกตัวประกอบเมื่อ x 1ถึง x n เป็นรากคำตอบนะก็เป็นสัมประสิทธิ์ a ใหญ่ตัวนี้กับ a n ตัวนี้คือเลขเดียวกันนะครับก็จะเป็น a คูณ x ลบ x 1 x ลบ x 2ไปเรื่อยๆถึง x ลบ x n ทฤษฎีบทการหาร division algorithm ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษสูตรตัวนี้เลยนะอันนี้คือทฤษฎีบทการหารนะตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษเช่นอะไรเช่นเอา13เอา6หารนะ6หารได้กี่ครั้งได้สองครั้ง12หรือเศษหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นจะได้ตัวตั้ง13เท่ากับตัวหารคือ6คูณผลหารก็คือ2แล้วก็เศษคือ1โอเคนะครับตัวตั้ง13เท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษจบถ้าบอเศษเหลือนะเอาตัวหารจับเท่ากับ0 x เท่ากับ a เอาไปแทนค่าใน px จะได้เศษคือ pa ตัวนี้คือถ้าบอเศษเหลือนะชอบออกสอบไฮไลท์เลยนะครับเศษก็จะคือ pa ได้เลยนะเศษคือ pa อันนี้คือทฤษฎีบทเศษเหลือแต่ถ้าเกิดเศษเป็น0นะครับถ้าเกิดเศษเนี่ยนะได้ศูนย์จะกล่าวว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบได้เลยทฤษฎีบทตัวประกอบทฤษฎีบทตัวประกอบจํานวนตรรกะเอาตัวประกอบหลังสุดหารตัวประกอบหน้าสุดนะไปแทนค่าสมมุติว่า c แสดงตรงอ่านมหาลงตัว c หาร a ศูนย์ลงตัว d หาร a ลงตัว c เป็นตัวประกอบ a ศูนย์เนี่ยอันนี้มี c เป็นตัวประกอบแล้วก็ a n เนี่ยนะมีใครเป็นตัวประกอบมีดีเป็นตัวประกอบเอาตัวประกอบหลังสุดของ a ศูนย์ก็คือ c กับตัวประกอบตัวหน้าสุดนะของ a n ก็คือ d ดอกเป็นตัวประกอบเนี่ยเอามาจับหารกัน x ลบ c ส่วน d จะเป็นแฟกเตอร์ได้เลยอันนี้คือทฤษฎีบทตัวประกอบจํานวนตรรกะโอเคนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์ได้เลย
โอเคนะครับถัดไปสุดท้ายแล้วอันนี้วิทฟอร์มูลานะครับผลบวกลากผลคูณลากกาดาวสูตรที่หนึ่งผลบวกลากที่สูตรนี้นะถ้าเป็นผลคูณลากใช้สูตรที่หกนะครับผลบวกลากเราใช้สูตรแรกตัวนี้ผลบวกลากคําตอบเอาสัมประสิทธิ์ลบสัมประสิทธิ์พจน์ที่สองหารพจน์แรกถ้าผลคูณลากใช้สูตรตัวนี้ลบหนึ่งกำลัง n พจน์สุดท้าย a ศูนย์หารพจน์แรกนะคิดคนโดยฟรานเชสวิสนะครับประมาณ400-500ปีที่แล้วใช้ไม่ได้ชินนะเพราะเขาคิดยังไม่เกิดเลยนี่ผลบวกผลคูณลากนะครับเช่นสมมุติว่าพหุนามผลบวกลากเช่นอะไรอ่ะเช่นพหุนามกำลังสามนะ a x กำลังสามบวก b x กำลังสองบวก c x บวก d เท่ากับศูนย์เนี้ยถ้าได้ลากคำตอบมานะก็จะกลายเป็นได้ x เท่ากับ x หนึ่ง x สอง x สามสมมติมีคำตอบสามตัวผลบวกลากก็จับเป็นบวกกันเนี่ยนี่คือผลบวกลากอันนี้คือผลคูณลากผลคูณลากก็จับเป็นคูณกันเข้าใจไหมครับนะสมมติมีสามคำตอบนะผลบวกลากก็จับบวกกันใช้สูตรลัดได้เลยอันนี้ผลคูณลากก็จับคูณกันสุดท้ายละของเนื้อหานะครับในเรื่องของสมการแล้วก็อสมการค่าสมบูรณ์ห้าข้อแรกจะเป็นตัวรูปแบบของสมการค่าสมบูรณ์นะครับ absolute p x เท่ากับ a แยกเป็น p เท่ากับ a กับลบ a absolute p เท่ากับบวก q f f p เท่ากับบวก q แยกเป็นบวก q กับลบ q แต่ว่าทางซ้ายค่าสมบูรณ์เป็นบวกสะท้อนทางขวาทางซ้าย absolute เป็นบวกสะท้อนทางขวา eq ต้องบวกด้วยอย่าลืมเงื่อนไขนะครับตอนนี้มีเงื่อนไขนะ q ต้องบวกด้วยเห็นไหมครับต่อไป f p x เท่ากับ p x พอร์ตมาทางซ้ายบวกทางขวาต้องบวกด้วย p ต้องมากกว่าศูนย์ทางซ้ายบวกทางขวาต้องบวกด้วยก้อนนี้ทางขวาเนี่ยเป็นบวกเอาลบคูณตลอด p x ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็เลยเป็นก้อนนี้มี absolute ทั้งสองข้างแล้วก็ถอดเป็นบวก q กับลบ q ได้เลยนะครับหรือจะใช้วิธีแบบข้อที่10ก็ได้คือยกกําลังสองทั้งสองข้างแล้วย้ายข้างไปแยกผลต่างกําลังสองก็ได้ absolute p x น้อยกว่าเท่ากับ a แยกเป็นมีค่าตั้งแต่ลบ a ถึง a ถ้ามากกว่า a จะเอาทางซ้ายของลบ a หรือคือยูเนียนทางขวาของ a absolute p น้อยกว่า q ก็จะได้ว่า p มีค่าตั้งแต่ลบ q ถึง q แล้วอย่าลืมว่าทางซ้ายบวกทางขวา q ต้องบวกด้วยถ้ามากกว่าก็จะเป็นน้อยกว่าลบ q หรือคือยูเนียนแล้วมากกว่า q นะครับแต่ถ้าเกิดมีแอปสองข้างทำวิธีบนเท่ากับเมื่อกี้ใช้วิธีบนใช่ไหมถ้ามีสองข้างแบบนี้ใช้ยกกำลังสองแล้วย้ายข้างมาเป็นแบบนี้แล้วแยกผลต่างกำลังสองก็ได้รูปแบบสุดท้ายให้เขียนค่าวิกฤตของบนเส้นจํานวนแล้วแยกคิดทีละกรณีหรือใช้สมบัติค่าสมบูรณ์ที่สอนไปหรือถ้าวาดกราฟได้ก็วาดกราฟตอบเลยอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับจบแล้วยาวเหลือเกินนะบทจํานวนจริงใช่ไหมเนื้อหามันเยอะนะครับไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยครับเริ่มเลยข้อแรกข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า x กำลังสองบวก x บวกหกหารด้วย x กำลังสองลบสี่มากกว่าศูนย์ข้อใดเป็นเส้นคำตอบก็ทั้งบนเนี่ยนะจะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้า x ตัวนี้ระเบิดเป็นสองคูณหน้าคูณหลังก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับเนี่ย x ตัวนี้ระเบิดเป็นสองหน้าหลังอีสองได้ตัดได้เหลือ x เหมือนเดิมแล้วก็บวกหลังกําลังสองหนึ่งส่วนสองกำลังสองเนี่ยหลังกําลังสองที่หนึ่งส่วนสี่ปิดวงเล็บหกตัวเนี้ยก็คือ24/4ระเบิดเป็น1/4กับ23/4เพราะฉะนั้นกระจายเป็นบวก23/4มีตัวส่วนด้วยแล้วก็มากกว่าศูนย์ตัวส่วนแยกผลต่างกำลังสองอันนี้คือสองกำลังสองใช่ไหมแยกเป็นหน้าบวกหลัง x บวกสองแล้วก็หน้าลบหลังใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้างบนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะกลายเป็น x บวก1/2กำลังสองบวก23/4สังเกตว่าอีกก้อนข้างบนนี่มันบวกเสมอใช่ไหมบวกเสมอตัดทิ้งไปเลยครับก้อนข้างล่างปล่อยไว้ก้อนข้างบนเนี่ยกำลังสองเป็นบวกแล้วบวก23/4เข้าอีกก้อนข้างบนเป็นบวกเสมอ
คำว่าเป็นบวกเสมอเวลาจับเท่ากับศูนย์จะให้ลากเชิงซ้อนดังนั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับมันจะให้ลากเชิงซ้อนตัดทิ้งเลยนะบวกเสมอตัดทิ้งตัวอย่างเช่น x กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เนี่ยตัวนี้จะเป็นบวกเสมอเหมือนกันเวลาเตะหนึ่งย้ายข้างมาจะเป็นลบหนึ่งถอดรูทจะกลายเป็นบวกลบไอจะให้ลากเชิงซ้อนเห็นไหมครับก้อนที่เป็นบวกเสมอเนี่ยนะมันจะได้ลากเชิงซ้อนมันก็ไม่ใช่คำตอบในระบบจำนวนจริงก็ตัดทิ้งนี่เลยระบบนี้ตัดทิ้งนะครับแต่บทเชิงซ้อนต้องตอบลากเชิงซ้อนไว้นะโอเคงั้นจะเหลือแค่ข้อล่างเอามาเขียนกราฟเส้นเห็นบวกสองใส่ลบสองเห็นลบสองก็ใส่บวกสองโอ้เด้งเด้งเด้งเห็นไหมขวามือสุดเป็นบวกสลับบวกลบบวกนะครับเห็นบวกใส่ลบเห็นลบใส่บวกขวามือสุดเป็นบวกสลับบวกลบบวกมากกว่าช่วงบวกนะครับไม่มีเท่ากับก็โบโบช่วงบวกคือทางขวากับทางซ้ายจบเพราะฉะนั้นจะได้ว่าคำตอบก็คือลบอนันต์ถึงลบสองเปิดยูเนียนเปิดสองอินฟินิตี้ตอบข้อไก่นะตอบข้อก่อไก่นะครับนะอันนี้ก็คือช่วงทางซ้ายกับทางขวาครับครับทีนี้ในการทําโจทย์นะครับถ้าสมมุติว่าขี้เกียจทําในข้อนี้นะหรือในห้องสอบพิมพ์ไม่ออกแล้วก็ลักไก่ได้ใช้วิธีตัดช้อยตัวอย่างเช่นอันนี้มีสามเอ้ยอันนี้ไม่มีสามแต่อันนี้มันมีสามอันนี้มีสามนะอันนี้มันมีสามซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยสามอยู่ในนี้อันนี้สามโบอันนี้ไม่มีอ๋องั้นลองแทนสามแทนสามลงไปปุ๊บแทนสามไปได้เก้าแทน x เป็นสามแทนสามลงไปก้อนบนนี่บวกแทนสามไปสามลงสองได้เก้าข้างบนบวกข้างล่างก็บวกแปลว่าสามใช้ได้ถูกไหมครับเธอแทนสามลงไปข้างบนได้เก้าบวกสามบวกหกข้างล่างได้เก้าลบสี่มันมากกว่าศูนย์จริงแปลว่าแทนสามใช้ได้ตัวนี้ไม่มีสามไม่มีสามผิดตัดไปหนึ่งช้อยนะตัวนี้ก็อันนี้มีสามอันนี้มีไหมเนี่ยก็สามารถตัดชอยได้เข้าใจไหมครับอันนี้คือใช้วิธีตัดคําตอบออกนี่เป็นต้นนะ ต่อไปสมมติอันนี้มีศูนย์ในคําตอบอันนี้ไม่มีศูนย์แทนศูนย์เนี่ยแทนศูนย์ลงไปศูนย์ศูนย์บวกหกข้างบนบวกแทนศูนย์ลบสี่บวกส่วนลบได้ลบนะบวกส่วนลบได้ลบแต่ว่าคําตอบต้องการมากกว่าศูนย์นะแสดงว่าบวกส่วนลบมากกว่าศูนย์นี่ไม่จริงถูกไหมครับจะแทนศูนย์ไปอ่ะข้างบนบวกข้างล่างลบไม่จริงตัวศูนย์ใช้ไม่ได้ต้องไม่มีศูนย์อันนี้ไม่มีศูนย์โอเคอันนี้มีศูนย์อยู่จํานวนจริงแต่ไม่เอาแค่สองตัวนี้อันนี้มีศูนย์อยู่อันนี้มีศูนย์ตัดทิ้งตัดไปสองช้อยคือใช้วิธีตัดคําตอบออกก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ไม่มีศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าเอาจํานวนจริงลบก้อนนี้ออกไปเอ๊ะแต่นี่มันมีสามด้วยว่ะอันนี้มีสามอ๋อมีสามใช้ได้ไปสองนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้มันมีปิดอันนี้มันเปิดไอ้ก้อนเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับลบอนันต์ถึงเท่าไหร่ลบสองปิดใช่ไหมยูเนียนปิดสองอินฟินิตี้มันต่างกันอันนี้เปิดอันนี้ปิดสองลบสองใช่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ตัวส่วนห้ามศูนย์ครับนะส่วนนะห้ามศูนย์ x ห้ามบวกลบสองเท่านั้นข้อขวายก็ผิดตัดช้อยก็ได้ในบทเนี้ยมันลักไก่ได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติขี้เกียจจัดรูปหรือเวลาใกล้หมดจัดไม่ถูกแทนตัวเลขเลยก็ได้ครับแทนตัวเลขก็ได้คําตอบเหมือนกันเข้าใจไหมครับนะเนี่ยสังเกตเลขที่แท้ก็คือเลขที่จะตัดช้อยได้เช่นอันนี้ไม่มีสามอันนี้มีสามก็แทนสามลงไปปรากฏสามใช้ได้จะแทนสามใช้ได้อันนี้ไม่มีสามก็ตัดทิ้งนะแทนศูนย์ศูนย์ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่มีศูนย์ก็โอเคอันนี้มีศูนย์ก็ตัดทิ้งนะบวกลบสองใช้ไม่ได้อันนี้ก็ตัดทิ้งเห็นไหมครับตัดไปสามช้อยก็ตอบกอกไก่อย่างนี้ก็ได้แล้วสอบมันทําได้หลายวิธีนะเห็นไหมครับเพราะว่าข้อสอบพวกเราเป็นข้อสอบจับเวลาใช่ไหมระหว่างทําไม่ทันนะถ้าเกิดทําไม่ทันก็วิธีไหนลักไก่ได้ก็ลักไก่อย่างเมื่อกี้สอนถอนรู้เนี้ยเป็นวิธีลัดอะวิธีเต็มมันทำช้าเอาวิธีลัดได้ไวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทันในคราวหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ทวนแล้วทําโจทย์เลยสอนที่ทําโจทย์เนี่ยทวนไม่ทันจริงๆถ้าเกิดมีเวลาทวนทุกบทมันจะดีมากนะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับตะลุยโจทย์เลย
ข้อที่หนึ่งเขียนนะครับนี่เป็นวิธีลัดตัดชอยต่อไปข้อที่สองเปิดต่อเลยข้อที่สองเซตคำตอบของสมการเซตคำตอบคืออะไรอ่ะดูเลยตอนนี้นะครับเราจะพบว่าจะมีหลายคนเนี่ยคูณไขว้ห้ามทำนะครับสมการห้ามคูณไขว้นะคูณไขว้ปุ๊บคำตอบหายไปเลยนะครับนะห้ามคูณไขว้ในสมการนะถ้าจะคูณไขว้แนะนำว่าข้ามไปเลยไม่ต้องทำนะทำไปก็ผิดนะครับให้ย้ายข้างมาหาครน.นะห้ามคูณไขว้สมการก็จะกลายเป็น7หารด้วย2ลบ x เตะอีสามย้ายข้างมาลบสามน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับระหว่างนั้นอย่าลืมเขียนเงื่อนไขด้วยส่วนห้ามศูนย์ x ห้ามสอง x ห้ามสองเอาอีนี่กลับบ้านไปก่อนเลยมีสองอยู่ห้ามใช้นะครับส่วนห้ามศูนย์ x ห้ามสองคอควายผิดไปแล้วหนึ่งช้อยอันนี้ไม่มีสองใช่ได้ไม่มีสองใช่ได้ไม่มีสองโอเคอันนี้มีสองอยู่ตัดทิ้งไปเลยนะต่อไปหาคอรนอห้ามคูณไขว้นะให้ย้ายข้างมาหาคอรนอนะหาคอรนอเลยครับก็จะได้เป็นสองลบ x 7ลบเอาตัวส่วนเข้าไปคูณลบสามน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะแจกเครื่องหมายลบเข้าไปแจกเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบสามคูณตัวนี้ก็เป็นลบหกข้างหน้ามีเจ็ดอันนี้ลบกันเหลือหนึ่งแล้วก็นะเหลือหนึ่งนะแล้วก็ลบสามเข้าไปคูณ x ได้สาม x เมื่อกี้เจ็ดกับลบหกเหลือหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสาม x บวกหนึ่งตัวบนส่วนตัวล่างก็คือสองลบ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์แต่ว่าเราไม่ชอบให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x มันติดลบนะครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x เนี่ยเราจะต้องให้เป็นบวกดังนั้นเอาลบหนึ่งคูณตลอดเอาลบหนึ่งคูณนะเอาลบหนึ่งคูณตลอดแล้วกลับขึ้นมาสมการเอาลบหนึ่งคูณปุ๊บพอเอาลบหนึ่งคูณมันคูณที่ตัวบนก็ได้หรือคูณที่ตัวล่างก็ได้แต่คูณแค่ตัวเดียวนะจะเอาลบหนึ่งคูณเข้าไปข้างล่างก็จะทําให้ข้างล่างกลับเป็น x ลบสองโอเคตัวบนไม่ต้องมายุ่งกับมันคูณไปที่ตัวส่วนตัวล่างจะกลับเป็น x ลบสองอย่าลืมเอาลบคูณตลอดกลับเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่าเท่ากับนะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับเอาเนี้ยย้ายข้างไปฝั่งนู้นพอย้ายข้างมาก็จะได้ว่าข้างล่างเลยกลับเป็น x ลบสองแล้วก็เป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์แทนเข้าใจไหมครับนะก็คือย้ายข้างมาไปเองก็ได้นะหรือเอาลบคูณตลอดแต่อย่าลืมกลับเครื่องหมายสมการนะใครลืมกลับผิดนะครับกลับเครื่องหมายด้วยเขียนกราฟเส้นจริงๆตามหลักบางโรงเรียนจะสอนให้เอาตัวล่างกำลังสองคูณตลอดให้ไปอยู่บนแต่ว่าในห้องสอบเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องไปทําหรอกเสียเวลาเอาทั้งเศษและส่วนเขียนบนเส้นจํานวนให้หมดเลยเขียนค่าวิกฤตเลยจับตัวนี้เท่ากับศูนย์ x เท่ากับลบหนึ่งส่วนสามจับตัวล่างเท่ากับศูนย์ x เท่ากับสองเขียนเป็นค่าวิกฤตใจเลยลบหนึ่งส่วนสามกับสองเห็นไหมนะขวามือสุดเป็นบวกสลับบวกลบบวกมีเท่ากับเปล่ามีแล้วก่อนอีส่วนห้ามเอาอยู่ไหนส่วนอยู่นี้ x ห้ามสองนะ x ห้ามสองสองโบไว้ก่อนเลยที่สองต้องโบนะจุดอื่นต้องเป็นจุดทึบเพราะมีเท่ากับอยู่ทึบอันนี้เครื่องหมายมากกว่าต้องเอาทางขวากับทางซ้ายทางขวากับทางซ้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วคำตอบตอบลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งส่วนสามปิดยูเนียนเปิดสองอินฟินิตี้นะครับตอบข้ออะไรงองูนะครับข้ององูเห็นไหมอันนี้ข้อที่สองนะคำตอบก็จะเป็นข้ององูนะครับสังเกตว่ามันจะเกิดจะเอาข้อกอไก่กับขอไข่มารวมกันนะโอเคนะวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบถ้าจะใช้วิธีลัดเมื่อกี้สองห้ามเอาตัดทิ้งไปก่อนเลยมันมีสองอยู่ตัดทิ้งนะอันนี้ไม่มีสองตัดทิ้งไปเลยนะมันผิดที่สองนี่แหละตัวเนี้ยต้องไม่เอาต่อไปไหนต้องแทนสามสิแทนสามถ้า x เป็นสามเกิดอะไรขึ้นวิธีลัดนะ x เป็นสามนะแทนสามลงไปเจ็ดหารที่สองลบสามติดลบใช้ได้แต่ว่าสามใช้ได้สามใช้ได้อันนี้มีสามผ่านอันนี้มีสามผ่านอันนี้ไม่มีตัดทิ้ง
อันนี้ไม่มีสามนะอันนี้ไม่มีสามตัดทิ้งเลยต่อไปลองแทนค่าลบมั่งเดี๋ยวก่อนอันนี้มีอะไรอันนี้มีลบใช่ไหมลบหนึ่งแล้วกันแทนลบหนึ่งเป็นสองลบด้วยลบหนึ่งนะแทน x เป็นลบหนึ่งอันนี้ได้เจ็ดส่วนสามน้อยกว่าสามจริงใช้ได้ลบหนึ่งใช้ได้นะครับลบหนึ่งใช้ได้อันนี้ไม่มีลบหนึ่งผิดไม่มีลบหนึ่งผิดอันนี้มีใช้ได้ทั้งคู่จบอันนี้เป็นวิธีลัดก็ใช้ตัดชอยเอาตัวเลขแทนนะครับก็ทําได้เห็นไหมครับเพราะในห้องสอบถ้าสมมุติว่าจนมุมจริงนึกไม่ออกมันชอยไหนลองแทนตัวเลขดูนะครับมันจะสามารถตัดชอยได้นะแทนเลขให้มันตัดคําตอบออกนะครับเขียนนะก็วิธีได้คําตอบก็ทําวิธีแบบนี้ก็ได้อันนี้ข้อที่สองรอไปก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่สามระหว่างรอเพื่อนจดครูมีคําถามใครเก่งภาษาอังกฤษตอบได้เลยใครเก่งภาษาอังกฤษนะตอบได้เลยนะมี I have a large container of coffee นะมีสอบภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใครเก่งภาษาอังกฤษตอบไปเลย May have a large container of coffee ฉันเข้ารหัสด้วยเลขตัวเดียวเลขอะไรครับเป็นเลขตัวเดียว เป็นจํานวนเป็นจํานวนตัวเดียวตัวเลขอะไรอันนี้เป็นโจทย์ชาวรู้ความรู้ดูไหวพริบอ่ะคิดไปก่อนใครคิดได้พิมพ์มาตอบก็ได้ ตัวเดียวนะตัวเดียวนะเลขอะไรจํานวนอะไรอาจจะเดี๋ยวไปดูข้อที่สามนะครับอันนี้ทิ้งให้คิดไปก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวใครจะไปดูข้อต่อไปนะครับอ่ะเปิดดูต่อเลยข้อที่สามเดี๋ยวค่อยมาเฉลยนะเซตจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ x ลบหกส่วน x มากกว่าหนึ่งคือเซตในข้อใดเซตในข้อใดนะอ่ะเริ่มเลยมันเดิมเมื่อกี้บอกแล้วห้ามคูณไขว้นะครับหาคอรนอนะไอตัวหนึ่งนี่เตะย้ายข้างมาเรียกฝั่งที่หาคอรนอเลยก็จะได้เป็นเอา x คูณขึ้นไปเป็น x กำลังสองแล้วก็ลบหกส่วน x ทีนี้ย้ายหนึ่งมาก็จะกลายเป็นลบหนึ่งมากกว่าศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คูณขึ้นมาเป็น x กำลังสองแล้วก็ลบหกส่วน x ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์อันนี้คูณขึ้นไปด้วยก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบหกลบ x ส่วน x นะมากกว่าศูนย์เอาละพอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะเธอเอา x คูณขึ้นไปก็จะกลายเป็นลบ x ส่วน x นั่นเองก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขออนุญาตเขียนสลับที่แล้วกันเอา e6 ย้ายมาเอา e x ไปฝั่งนู้นเรียงโพสต์ให้มันสวยงามหน่อยขออนุญาตย้ายสลับที่กันแยกตัวประกอบแยกเลยครับนะแยกตัวประกอบนะข้างล่างก็ส่วน x ข้างบนลบหกมีทางเลือกสองทางแยกเป็นหนึ่งหกกับสามสองนะคู่นี้บวกกันได้เจ็ดลบกันได้ห้าไม่มีทางลบหนึ่งได้อันนี้ตัดทิ้งเลยครับตัวที่เป็นไม่ได้คู่นี้ครับบวกกันได้ห้าลบกันได้หนึ่งเนี่ยตัวเลขนี้ใช้ได้ก็ใช้สามกับสองเนี่ยไอ้หกเนี่ยแยกตัวประกอบเป็นหนึ่งหกกับสามสองใช่ไหมเนี่ยบวกกันได้เจ็ดลบกันได้ห้าไม่มีตัวไหนเจ็ดกับห้าที่เป็นออกมาเป็นสัมประชิงหน้าคือหนึ่งเลยใช้ไม่ได้ตัดทิ้งแต่คู่นี้มีโอกาสต่างกันได้หนึ่งอันนี้ใช้ได้นะสามสองเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบตัวนี้จะต่างกันเครื่องหมายตัวนึงจะบวกตัวนึงลบใครจะบวกใครลบดูพจน์กลางถ้าพจน์กลางเป็นลบเลขมากจะลบเลขน้อยจะบวกอันนี้ลบอันนี้บวกเสร็จแล้วครับเขียนกราฟเส้นเขียนกราฟเส้นนะเขียนค่าวิกฤตทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนก่อนทำเดี๋ยวลืมอะไรเขียนก่อนเซตเงื่อนไขส่วนห้ามศูนย์เขียนก่อนเดี๋ยวลืมนะครับส่วนห้ามศูนย์นะ x ต้องไม่เอาศูนย์นะครับช้อยไหนมีศูนย์ตัดทิ้งไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีอะไรมีศูนย์เลยอะไรไม่ได้เลยนะครับเห็นบวกสองใส่ลบสองเห็นลบสามใส่บวกสามเห็น x ไอ้ x ตัวนี้มันมาจาก x ลบศูนย์ก็แปลว่าต้องใส่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีลบสองมีศูนย์มีสามเห็นไหม
เอาแล้วนะขวาสุดเป็นบวกสลับบวกลบบวกลบนะขวาสุดเป็นบวกสลับบวกลบบวกลบมากกว่าเอาช่วงบวกน้อยกว่าเอาช่วงลบนะมากกว่าช่วงบวกน้อยกว่าช่วงลบอันนี้ไม่มีเท่ากับก็เป็นโบโบให้หมดเลยที่ค่าวิกฤตโบให้หมดเลยแล้วคือหมายมากกว่าเอาช่วงบวกมากกว่าช่วงบวกนะก็หมายมากกว่าช่วงบวกได้คำตอบแล้วอันนี้ก็จะได้เป็นลบสองถึงศูนย์ยูเนียนสามอินฟินิตี้จบปับปอกไก่นะลบสองถึงศูนย์คืออะไรอันนี้คือช่วงคำตอบใช่ไหม x อยู่ในช่วงนี้ก็คือ x มากกว่าลบสองน้อยกว่าศูนย์คำว่าหรือคือยูเนียนเนี่ยไอยูเนียนก็คือตรงคำว่าหรือแล้วก็อันนี้คือสามถึงตี้คือ x มากกว่าสามก็ตรงข้อปอกไก่อันนี้คือเขียนแบบเซตนะเมื่อกี้มีใครคิดได้ยังครับมีใครคิดออกไหมถ้าใครคิดออกตอบได้เลยนะเมื่อกี้ทิ้งโจทย์ชาวไว้นะให้ลองคิดไปก่อนต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เวลาเจอโจทย์เนี่ยนะเราใช้วิธีหาคลนอนะครับอย่าไปคูณไขว้นะอย่าไปคูณไขว้นะคูณไขว้อันตรายนะผิดนะครับต่อไปข้อถัดไปเลยข้อที่สี่เขาบอกว่าให้ A มาเป็นก้อนใหญ่ๆตัวเนี้ยแล้วก็อยู่ในเทอมของตัว A เล็กพวกนี้นะครับก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษส่วนพหุนามนะครับอันนี้เป็นเศษส่วนพหุนามอยู่ในบทจํานวนจริงหลักสูตรใหม่นะจะมีเรื่องนี้ด้วยเศษส่วนพหุนามอ่ะเริ่มแยกตัวประกอบข้างบนครับ 2A กำลัง3ลบ 11A กำลัง2บวก 2A บวก15นะครับจะแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็น A ใหญ่เท่ากับข้างบนเนี่ยนะแทนอะไรเราได้ศูนย์นั่นน่ะสิแทนอะไรได้ศูนย์ที่สบทตัวประกอบจำนวนตรรกะบอกว่าให้เอาตัวประกอบหลังสุดหารด้วยตัวประกอบหน้าสุดนะครับเอาตัวประกอบหลังสุดหารด้วยตัวประกอบหน้าสุดเราเล่นเลขง่ายๆก่อนละกันเลขหนึ่งเท่าแทนหนึ่งลงไปแทน A เป็นหนึ่งนะตรงไปตรงนี้ก็เป็นสองลบ11บวก2บวก15สงสัยจะไม่ศูนย์นะอันนี้ไม่ศูนย์ไม่เอาใช้ไม่ได้เอาใหม่แทน A เป็นลบหนึ่งแทนลบหนึ่งลงไปลบสองแทนลบหนึ่งลงไปตรงนี้กำลังสองได้หนึ่งคูณลบ11เป็นลบ11นี่แทนลบหนึ่งลงไปเป็นลบสองแล้วก็บวก15คูณนี้ข้างหน้าได้ลบ15ข้างหลังได้15อ้าวได้ศูนย์เลยแปลว่า A ลบหนึ่งใช้ได้แต่ลบหนึ่งย้ายข้างกลับมาเป็น A บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แฟกเตอร์ตัวแรกคือ A บวกหนึ่งครับเรียบร้อยนะแฟกเตอร์ตัวแรกคือ A บวกหนึ่งเห็นไหมครับคูณกับอีกหนึ่งก้อนนะอีกหนึ่งก้อนไอตัวก้อนข้างหลังนะครับอันนี้เป็น 2x เมื่อกี้เราได้แฟกเตอร์ตัวแรกคือ a บวกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาตั้งหารสังเคราะห์เอาสรรพสิทธิ์ออกมาสองลบสิบเอ็ดสองสิบห้าสองลบสิบเอ็ดสองแล้วก็สิบห้าเมื่อกี้เราใช้ลบหนึ่งในการตั้งหารเราลบหนึ่งไปหารด้วยเศษศูนย์จริงหรือเปล่าเช็คเลยหารสังเคราะห์นะสังเคราะห์ดึงสองลงมานะดึงสองลงมาลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองบวกกันได้ลบสิบสามลบหนึ่งคูณลบสิบสามได้สิบสามบวกกันได้สิบห้าลบหนึ่งคูณสิบห้าได้ลบสิบห้าบวกกันได้ศูนย์เป๊ะเลยเนี่ยเศษเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วข้างหน้านี้บอกผลหารใช่ไหมได้ไปแล้วผลหารคือก้อนนี้นะหยิบมาใส่เลยผลหารก็จะกลายเป็น 2A กำลัง2ลบ 13A บวก15ทันไหมครับอันนี้คือเราได้ไอ้ก้อนที่มันมาจากแทน A เท่ากับลบ1ย้ายลบ1กลับมา A บวก1เท่ากับ0แฟกเตอร์ตัวแรกคือ A บวก1ส่วนผลหารคือก้อนนี้อันนี้คือ 2A กำลัง3ไล่มาใช่ไหมจากตัวเศษผลหารก็จะเหลือ 2A กำลัง2แล้วนี่ก็ลบ 13A แล้วบวก15ก็มาใส่ตัวนี้นี่คือผลหารตัวส่วนแยกตัวประกอบตอนนี้นะแยกเป็น A อะไรวะ A กับ 2A นะ A กับ 2A อันนี้เป็น A บวก1กับ 2A ลบ3นะครับ
คู่หน้าคูณกันที่สองเอกำลังสองคู่หลังคูณกันที่ลบสามใกล้คูณใกล้ที่สองเอนะไกลคูณไกลที่ลบสามเอรวมกันก็จะกลายเป็นลบเอพอดีเลยนี่คือวิธีการแยกตัวประกอบเห็นไหมแต่ว่าอย่าลืมอะไรอย่าลืมเขียนก่อนว่าส่วนห้ามศูนย์อย่าลืมนะเขียนก่อน A ตัวล่างนะตัวล่างห้ามศูนย์แปลว่าห้ามเป็นลบหนึ่ง A ห้ามลบหนึ่งกับห้ามเป็นสามส่วนสองอันนี้คือเงื่อนไขเขียนรอไว้ก่อนเดี๋ยวลืม A ห้ามเอาลบหนึ่งกับสามส่วนสองใช่ไหมครับอันนี้เราแอบไปทำหาสังเคราะห์เพื่อหาตัวนี้ออกมาถัดไปครับก้อนบนแยกแฟกเตอร์ต่ออันนี้ a บวกหนึ่งตัดได้นะ a บวกหนึ่งตัดได้นะตัดทิ้งไปเลยเพราะเราเขียนเงื่อนไขเราห้ามลบหนึ่งตัดทิ้งเลยก้อนข้างบนแยกตัวประกอบต่อครับจะแยกได้เป็นสอง a ลบสามกับ a บวกห้านะเช็คจริงหรือเปล่าสอง a คูณ a ได้สอง a กำลังสองลบสามคูณห้าด้วยลบสามคูณลบห้าไม่เขียนผิดลบสามคูณลบห้าได้สิบห้าคู่หน้าตัวนี้ได้ลบสามเอสองเอกับลบห้าได้ลบสิบเอรวมกันเป็นลบสิบสามเอตรงเป๊ะนะครับโอเคแยกตัวประกอบเสร็จตัดตัวนี้ก็ตัดได้มาแล้วตอบเอลบห้าโอ้ได้มาแล้วนะอันนี้เราก็จะได้ว่าไอตัว a ตัวเนี้ยเท่ากับ a ลบห้านะครับเอาไปแทนค่าในโจทย์แทนค่าในโจทย์นะจากก้อนที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามอะไรเรามาเขาถาม a กำลังสองลบ a กำลังสองบวกสิบ a เล็กหารด้วย25ก็แทน a ใหญ่ตัวนี้ด้วย a ลบห้าลงไปก็จะกลายเป็น a ลบห้าแล้วก็กำลังสองใช่ไหมครับลบ a กำลังสองบวกสิบ a ส่วน25มีใครวิญญาณใกล้ออกจากร่างแล้วมีไหม คณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างหนักนะครับโอเค a ลบห้ากำลังสองระเบิดกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้เป็น a กำลังสองลบสิบ a บวก25ลบ a กำลังสองบวกสิบ a แล้วก็ส่วนที่25ใครจัดได้ครับไอตัวนี้หารมาได้แล้ว a ลบห้าแทนลงไปอันนี้เราเบิดกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคือ a หลังคือห้าซึ่งตัวนี้ได้สิบ a กับก้อนนี้แล้วบวกหลังคือห้ากำลังสองได้25โอเคนะพอกระจายเสร็จปั๊บไอก้อนนี้ลอกลงมาตัวนี้ตัดใช่ไหมตัดเลยลบ a สแควร์ตัด a สแควร์ทิ้งอันนี้ลบสิบ a อันนี้บวกสิบ a ก็ตัดด้วยนะตัดด้วยก็จะเหลือแค่25ส่วน25เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบเป็น1นะครับนะข้างบนเหลือ25ข้างล่างก็25ตัดกันตอบ1ตอบขอไข่จบข้อที่4เห็นไหมครับพอไหวไหมเด็กๆพอได้นะครับวิธีรัดในห้องสอบเจอโจทย์ทำไม่ทันกรรมการเดินมาแล้วแย่แล้ววะฉันโดนเก็บข้อสอบไปแล้วทำไม่ทันทำไงดีโกงไปเลยคือในห้องสอบการที่เราจะสอบได้บางทีเราก็ใช้ทุกกลยุทธ์นะครับนะเราเรียกว่าใช้ไหวพริบดีกว่าอย่าเรียกโกงเลยเอาสมองเป็นวิธีรัดนะครับวิธีรักนะรักไก่เลยโจทย์เนี่ยมันให้มาแบบนี้แล้วมันถามช้อยเฮ้ยเฮ้ยในช้อยไม่มี A อะไรเลยนี่ว่าไม่เห็นมี A เลยในโจทย์มี A เล็กในช้อยไม่มี A เลยไม่มี A เหรออ๋อเสร็จเราไม่มี A ก็แทนศูนย์สิครับ จะคิดทำไมปวดหัวแทนศูนย์เลยอันนี้วิธีเต็มหัวกว่าจะทำเสร็จลากเลือดวิธีรัดแทนศูนย์เลยแทนศูนย์ไม่ได้โจทย์แทนเลยจ้ะ A ใหญ่ตอบแทนศูนย์ลงไปศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้ข้างบนเหลือ15ศูนย์ศูนย์ข้างล่างเหลือลบสามเรียบร้อยเหลือ15ส่วนลบสามได้15ส่วนลบสามไปข้างบน15ส่วนลบสามตอบลบห้าลบห้านะครับ
โอเคได้ A-5นะแทนลงไปในคำถามโจทย์เลย A-5เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามขี้เกียจลอกแล้วกันเรียกมันว่า x เรียกว่า x x ตอบ A ได้-5แล้วอย่าลืมกำลังสองด้วยก็เป็น -5 กำลัง 2ได้25นะ A เป็นศูนย์นะอันนี้ก็ศูนย์นะก็เป็น25-0 บวก 0ส่วนข้างล่างก็คือ25หารกันตอบ1ตรงเป๊ะตอบพอไข่จบอันนี้เป็นวิธีลัดคือในห้องสอบเราพริ้วได้จำนวนจริงเนี่ยมันลักไก่ได้ถ้าเกิดแบบเราเทรดตรงเราเป็นคนดีมากแล้วก็ทำวิธีเต็มไปแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจทำนะเราก็ลักไก่เลยแอบดูในช้อยไม่เห็นมีเอเลยในโจทย์มีเออยู่ในช้อยไม่มีเอสักตัวไม่มีเอสักตัวงั้นเสร็จเราแทนศูนย์นี่แทนเลขอะไรก็ได้นะครับแต่เธอแทนอะไรในโจทย์ก็แทนในช้อยด้วยเลขอะไรที่แทนแล้วง่ายสุดก็คือเลขศูนย์จริงไหมเลขศูนย์ก็แทนเอเป็นศูนย์ลงไปในโจทย์เลยศูนย์แทนลงไปอันนี้ก็หายไปเหลือแค่นี้ครับ15 ส่วน -3ได้-5เอตอบ-5เอาเอใหญ่-5แทนลงไปเอเล็กคือศูนย์แทนลงไปคิดเลขมาตอบ1จบประกาศขอไข่ได้เลยอันนี้เป็นวิธีลูกเล่นวิธีลับใช่ไหมครับในห้องสอบก็กลยุทธ์ไหนได้คำตอบก็ทำก่อนนะโอเคอันนี้ข้อที่สี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปครับข้อที่ห้ามีใครทำโจทย์ชาวได้อย่างเอ่ยนะโจทย์ชาวที่ให้ไปนะครับเฉลยหน่อยแล้วกันนะกรอบมาจะเลยระหว่างรอเพื่อนลอกมี I have a large container of coffee เลขตัวเดียวเลขอะไรครับเดามาก็ได้นะมันคือเลขหนึ่งตัวเลขอะไรเลขอะไรนะครับเหมือนได้ยินแว่วเลขหนึ่งหนึ่งยังไม่ใช่ตัวนี้เข้ารหัสหนึ่งตัวได้เลขอะไรหนึ่งยังไม่ใช่นะครับคำใบ้นะเป็นจํานวนอัตตกยะเป็นจํานวนอัตตกยะเกี่ยวกับพื้นที่แล้วอัตตกยะเกี่ยวกับพื้นที่มีใครรู้ไหมครับอัตตกยะเกี่ยวพื้นที่หกยังไม่ใช่ครับนะคำใบ้เป็นจำนวนอัตตกยะอัตตกยะก็คือไอ้ตัวนี้เป็นอัตตกยะนะแล้วก็เกี่ยวพื้นที่ด้วยนะพื้นที่โอเคมีคนตอบมาแล้วถูกต้องนะครับก็คือค่าพายนะครับนะมันคือค่าพายนะค่าพายเพราะว่าค่าพายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ3.14159265ใช่ไหมนะไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่าพายเนี่ย3 1 4นับจำนวนเราสิ1 5อันนี้มีหมด9 ตัวแล้วสองนี่มี6 ตัวจบนะคือค่าพายนะครับอันนี้ก็วัดเฉาวัดไหวพริบนะครับเป็นค่าพายที่ถามว่ามันอยู่ในบทจำนวนจริงที่เรียนนี่แหละนะค่าพายนะโอเคมีคนตอบถูกนะเยี่ยมเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่ห้าต่อเลยข้อที่ห้านะครับเรียบร้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์นะครับ absolute value ของตัวฉันหลุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแชร์ใหม่ก่อนเห็นไหมครับมาแล้วเนาะเมื่อกี้มันหลุดไปนะถัดไปทีนี้ข้อถัดไปนะครับค่า x ให้หาค่า x นะจากตัว absolute ของ2x-3น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับอยู่ในข้อใด
อันนี้ใช้สูตรค่าสมบูรณ์ absolute x น้อยกว่าเท่ากับ a จะได้ x มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบ a ถึง a อันนี้คือสูตรที่เราใช้อันนี้นะถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สามารถแยกร่างเป็นทางซ้ายกับทางขวาได้นะแยกออกมาได้เวลาแยกออกมาเป็นซ้ายลบ a น้อยกว่า x ต้องใช้คำว่าและนะเนี่ยถ้าเธอแยกออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นลบ a น้อยกว่าเท่ากับ x และคืออินเตอร์เซ็กต์แล้วก็ต้องก้อนทางขวา x น้อยกว่าเท่ากับ a นะครับโอเคลุยเลยจากโจทย์ที่ให้มาแอบสูบสอง x ลบสามไม่เกินสองก็จะได้ว่ามีค่าตั้งแต่ลบสองถึงสองเอาสามบวกตลอดอันนี้กลายเป็นห้าอันนี้กลายเป็นหนึ่งเอาสองหารตลอดได้ห้าส่วนสองอันนี้ได้หนึ่งส่วนสองจบตอบกไก่ไปแล้วเห็นไหมอันนี้ค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ข้อถัดไปข้อที่หกข้อที่หกนี่ก็ถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับข้อนี้ต้องใช้วิธีจับเท็จนะข้อที่เป็นเท็จดูสมมุติมีเทวดาใบ้หวยนะมาดูคอควายนะมาดูคอควายนะครับให้ประโยคก้อนหน้าเนี้ยเป็น P ก้อนเนี้ยเป็น Q ก้อนเนี้ยเป็น R คุ้นไหมตรรกศาสตร์มาละหรือใส่วงเล็บถ้าแล้วลูกศรแล้วครับนี่คือให้ก้อนเนี้ยเป็น P แล้วนะถ้าแล้วอันนี้เป็น Q แล้วก็หรือตัวนี้แล้วก็หลังนี้เป็น R ข้อใดเป็นเท็จดูคอควายเลยนะครับไม่ทันละฉันเฉลยอย่างรวดเร็วเลยคอควายดูเช็คข้อคอควาย A ลบหนึ่ง B ลบหนึ่ง C ลบสองแทนลงไปในนี้ก็จะกลายเป็นนะแทนข้อคอควายนะแทนข้อคอควายก็คือ A ลบหนึ่ง B ลบหนึ่งแล้วก็ C ลบสองลงไปลบหนึ่งน้อยกว่า B คือลบหนึ่งคูณกับ C คือลบสองลบหนึ่งน้อยกว่าสองจริงเปิดได้จริงเลยครับนะอันนี้จริงแล้วเปิดวงเล็บก้อนหลัง Q A น้อยกว่า B A คือลบหนึ่งน้อยกว่า B คือลบหนึ่งอันนี้ false นะครับเท็จหรือ A น้อยกว่า C ก็คือลบหนึ่งน้อยกว่าลบสองอันนี้ก็ false เท็จเลยกลายเป็นจริงแล้วเท็จหรือเท็จได้เท็จจริงแล้วเท็จตอบละตอบเท็จใช่ไหมสอบเป็นครั้งที่แล้วนะครับตอบเท็จเพราะนั้นข้อที่เป็นเท็จคือคอควายจบอันนี้ก็จะมีลูกเล่นออกข้อสอบผสมกับตรรกศาสตร์ได้นะครับต้องระวังอาจจะออกรวมได้ถัดไปข้อที่เจ็ดจะคล้ายๆกับข้อที่สี่นะครับเธอไปลองทํานะเดี๋ยวจะข้ามไปบางข้อแล้วนะครับนะข้อที่เจ็ดตอบกอไก่ไปลองทําดูนะข้อที่เจ็ดตอบกอไก่นะทําเหมือนกับข้อที่สี่นะครับข้อที่แปดตอบคอควายจะไม่เน้นตรงค่าสมบูรณ์นะครับไปดูข้อที่เก้าครับข้อที่เก้าเนี่ยให้ absolute value มาถาม absolute กรณีได้เท่าไหร่อ่ะเริ่มเลยจากที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้ว่า x ลบสองมีค่าระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งเห็นไหมครับเอาสองบวกตลอดอันนี้ก็จะกลายเป็นสามอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งแล้วก็ยกกำลังสองนะแล้วก็ยกกำลังสองทั้งหมดเลยยกกำลังสองจะได้เป็นสูงสุดได้เก้าต่ำสุดได้หนึ่งนะสูงสุดได้เก้าต่ำสุดได้หนึ่งเอาสี่ลบตลอดก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบสี่อันนี้ก็จะกลายเป็นเก้าลบสี่ใช่ไหมนี่ก็เป็นหนึ่งลบสี่นะครับฝั่งนี้ก็จะได้ x กำลังสองลบสี่น้อยกว่า
น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าห้าอันนี้ก็ลบสามแต่เรารู้ว่าลบสามเป็นมากกว่าลบห้าเรารู้ว่าลบสามเนี่ยมันมากกว่าลบห้าจึงได้ว่า x กำลังสองลบสี่มีค่าระหว่างลบห้ากับห้าเพราะฉะนั้นจึงขยุ่มรวมมากลายเป็น absolute x กำลังสองลบสี่น้อยกว่าห้าได้จบเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นน้อยกว่าห้างองูครับต่อไปข้อที่สิบข้อที่สิบช่วยแก้นิดหนึ่งของเธอแก้อย่างอันนี้เป็นสามอ๋อแก้ไปแล้วนี่นะข้อที่สิบตอบงองูนะครับอันนี้เป็นเลขสามนะแก้นิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเลขสามนะ ข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอ็ดนะให้ลองแทนตัวเลขดูนะครับตัวนี้นะจะตอบกอไก่นะไปลองแทนเลขดูนะเดี๋ยวฉันไล่เฉลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันละแต่ไปข้อที่สิบสองข้อที่สิบสองเนี่ยใช้ทบเศษเหลือนะใช้ทบเศษเหลือจะได้ตอบขอไข่นะที่บทเศษเหลือนะครับ x ลบ a ไปหารก็ดีเหลือเศษสี่นะไปหารเหลือเศษสี่เราก็จะได้ว่าแทนเลยแล้วกันนะข้อนี้เนี่ยมันก็น่าออกสอบด้วยใช่กันทบเศษเหลือแทน a ลงไปเลยสมมติก้อนนี้เป็น p x ทิ้งท้ายที่ข้อนี้แล้วกันนะครับแทน x เท่ากับ a ลงไปจะเป็น a กำลังสามบวกสอง a กำลังสองลบห้า a ลบสองจับเท่ากับศูนย์เลยเพราะเขาบอกเอ้ยลบสองเท่ากับเดี๋ยวก่อนนะให้นี่มัน p x ใช่ไหมเธอแทน a ลงไปเหลือเศษสี่ใช่ไหมเพราะนั้น p a จะได้สี่ไอ้ก้อนนี้คือ p a แทนลงไปเขาบอกเหลือเศษสี่เศษสี่ก็คือ p a นะครับ p a คือสี่นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ได้สี่เราก็จะได้ว่า a กำลังสามบวกสอง a กำลังสองแล้วก็ลบห้า a ลบสองย้ายสี่มาเป็นลบหกเดี๋ยวคุณรวยจบเลยนะอันนี้เธอแยกตัวประกอบจะแยกที่สามตัวนะครับ a บวกหนึ่ง a บวกสามแล้วก็ a ลบสองจะได้ a สามค่าเป็นลบสามลบหนึ่งและสองเขาถามผลบวกค่า a นะเธอก็จับทั้งหมดบวกกันลบสามบวกลบหนึ่งบวกสองนะครับตอบลบสองหรือใช้สูตรลัดวิทฟอร์มูลาก็ได้ผลบวกลากนะอันนี้คือสูตรลัดวิทฟอร์มูลาเท่ากับลบ an ลบหนึ่งส่วน an ก็คืออันนี้คือ an ลบหนึ่งใช่ไหมก็คือตัวนี้ an ลบหนึ่งแล้วตัวเลขข้างหน้านี่คือ an ก็เป็นลบของสองส่วนหนึ่งตอบลบสองจบได้เลยครับถ้าใช้สูตรลัดก็ตอบในบรรทัดเดียวนะตอบของใครนะโอเคนะนี่ก็ตอบลบสองนะฮะเฉลยข้อที่เหลือให้เสร็จเลย13ขอไข่ครับนะ13ขอไข่เดี๋ยวใจเขารออยู่นะครับ14งองูอันนี้ก็ใช้วิทฟอร์มูลาได้เช่นกันแล้วก็15นะครับ15เศษส่วนผู้นำนะตอบงองูนะครับนะ15เศษส่วนผู้นำตอบงองูถ้าทําตรงๆก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งวิธีลัดเธอจับตัวส่วนบวกกันขอนิดนึงนะครับเธอจับตัวส่วนทั้งหมดบวกกันนะอันนี้คือวิธีลัดเลยนะครับวิธีเต็มไม่ทันละวิธีลัดจับตัวส่วนบวกกันทั้งหมดเท่ากับศูนย์แต่ส่วนผู้นำเธอย้ายข้างจะได้ลบสามส่วนสองจบเลยมาทัดเดียวอันนี้วิธีโกงครับนะวิธีเต็มก็หาคอลนอปกติแต่มันยาวนะครับวิธีลัดก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วแบบนี้ทันไหมครับอ่ะโอเคนะก็จบบทจำนวนจริงเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าตรีโจทย์ให้นะครับนะก็รวมทุกบทเลยจะได้สอนให้ทันทุกเรื่องจะได้ไปพร้อมสอบนะครับสวัสดีครับเด็กๆทั้งนักเรียนจากรัฐสนุเคราะห์นะครับแล้วก็นักเรียนจากทหารทุกกองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเจอภาษาอังกฤษอีกนักเรียนเจอกับครูตุ้มไปแล้วเนาะภาษาอังกฤษจะมีครูภาษาอังกฤษทั้งหมด3คนนะมีครูตุ้มมีครูตองแต่งแล้วก็มีครูเจมส์นะครับครูเคยเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับอยู่กับท่านรองเกตทิพย์เนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวเราดูชีตที่ครูให้ไว้เลยนะครับชีตแรกเลยที่เป็นข้อสอบ Choice 30ข้อลองขึ้นมาดูเดี๋ยววันนี้เราไปกันช้าๆค่อยๆไปภาษาอังกฤษจะมีหลากหลายมากเลยทั้งในส่วนของgrammar ก็คือไวยากรณ์ในส่วนของ
คําศัพท์ vocabulary นะครับแล้วก็ส่วนของการใช้ต่างๆแต่วันนี้ครูจะเพิ่มเติมในส่วนของการหาที่ผิดหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า errors ด้วยซึ่งค่อนข้างจะยากแต่วันนี้เราจะเรียนแบบไม่ยากกันโอเคเนาะครูจะค่อยเจาะให้เลยว่าเป็นยังไงโอเคเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคนที่ไม่ชอบอาจจะรู้สึกแอนตี้ไปก่อนว่าโอ๊ยมันยากจังเลยเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราเปิดใจกว้างกันวันนี้เราลองดูว่าครูจะให้ทักษะให้วิธีการเรียนรู้นักเรียนยังไงบ้างในการจําภาษาอังกฤษเนี่ยครับนักเรียนดูบ่อยๆใช้บ่อยๆแล้วจะชินกับมันเองโอเคเนาะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอนะครับนักเรียนดูในเอกสารที่ครูให้เลย30ข้อแรกนะในจอนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนทางซ้ายมือก็คือส่วนที่ครูทําเป็นโจทย์มาให้เนาะส่วนทางด้านขวามือก็คือส่วนของสิ่งที่ครูจะเขียนอธิบายให้เขียนนะครับทุกคนเห็นหน้าจอชัดเจนเนาะมาดูเลยทั้ง2ด้านดูทางด้านซ้ายมือที่เป็นโจทย์ก่อนข้อ1เป็น grammar เป็นไวยากรณ์ก่อนมาดูซิว่าคืออะไรข้อ1โจทย์บอกว่าเติมก่อนตัวแรกนะเขาบอกว่า people ever learn how to dance properly it's such a shame people คือผู้คนนั่นเองโอเคเนาะ people คือผู้คนเป็นพหูพจน์คนหลายๆคนเนี่ย learn how to dance learn ก็คือเรียนรู้ how to dance คือวิธีการเต้นรำ dance คือเต้นรำที่เรารู้จักนี่แหละส่วนคำว่า properly ตรงนี้ครูอธิบายศัพท์ก่อน properly เป็น adverb adverb ก็คือคำวิเศษขยายคำกริยาขยายคำว่า dance เต้นรำอย่างทำไมครับอย่างเหมาะสมมันแปลว่าอย่างเหมาะสมอย่างดีเข้าใจน้อยอย่างเหมาะสมไม่อย่างดีนั่นเอง It's such a shame คำว่า ashamed นั้นแปลว่าความน่าละอายเป็นคำนามเราดูศัพท์ไปด้วยนะความน่าอายโอเคตรงนี้เขาเช็คไวยากรณ์คำว่า feel กับ little ครูอธิบายเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่ม feelคู่กับ a few และ little คู่กับ a little ทั้ง4ตัวนี้สิ่งที่เหมือนกันคือมันแปลว่าน้อยเข้าใจนั้นแปลว่าน้อยไม่มากนั่นเองสิ่งที่ต่างกันครูขีดเส้นใต้แบ่งก่อน few a few ด้วยกัน little กับ a little อยู่ด้วยกัน few กับ a few เนี่ยใช้กับบวกด้วยคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เห็นเนาะส่วน little กับ little เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามนับไม่ได้นั่นเองคำนามนับได้พหูพจน์เช่นอะไรเช่นอะไรบ้างครับเช่น people mencars ทำนองเนี้ยคนสัตว์สิ่งของเข้าใจเนาะ dogs สัตว์ก็ได้เห็นไหมครับพวกเนี้ยใช้กับ feel กับ a feel ส่วน little กับ a little นามนับไม่ได้ใช่อะไรบ้าง water money พวกเนี้ยคือนามนับไม่ได้เขียนเนาะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นนามนับไม่ได้เราแยกออกแล้วนะว่า feel กับ a feelแล้วก็ little กับ little ใช้กับอะไรเคลียร์ไหมครับต่อไปสูตรที่2ฟิลกับฟิลต่างกันยังไงแล้ว little กับ little ต่างยังไงดูง่ายๆหรือวิธีการจำหลักนักเรียนฟิลมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมีแค่คำเดียวใช่ไหมครับแต่อะฟิลมี2คำใช่ไหมเพราะฟิลแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีเลยแต่ถ้าอะฟิลมีอะก็มีฟิลสองตัวใช่เปล่าก็แปลว่าน้อยแต่พอมีอยู่บ้างเหมือนกัน little ตัวเดียวก็ต้องแปลว่าอะไรครับน้อยจนแทบไม่มีและอะ little คือน้อยแต่ก็ยังพอมีโอเคเปล่าไหนลองจดก่อนแล้วเดี๋ยวคิดซิว่าจะตอบอะไรดีฟังไปด้วยจดไปด้วยนะประโยคนี้คีย์อยู่ตรงนี้ครับ It's such a shame มันน่าอายจริงๆเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆเลยนะนั้นตอบอะไรดีข้อ1จึงตอบข้อ
เอฟิลทำไมตอบฟิลครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่ง people เป็นคีย์ให้เราใช้ a little กับ little ไม่ได้อยู่แล้วต้องใช้ feel หรือ a feel สองมันแปลว่าคนเนี่ยทำไมครับน้อยจนแทบไม่มีเลยนะที่จะเต้นรำได้อย่างเหมาะสมทุกคนเต้นแบบว่าโอ้ยท่าทางไม่ตรงกับที่เราคุยกันไว้ว่าต้องเต้นยังไงอย่างเงี้ยสมมติเราไปงานเลี้ยงปาร์ตี้มีการเต้นจับคู่เต้นรำดีลาดอย่างเงี้ยโอเคเนาะมีอยู่แค่สองคู่แค่ที่เต้นเหมาะเต้นดีนอกนั้นเต้นไม่ดีเลยมันเป็น it's such a shame มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากตัวหลังเนี่ยเป็นตัวคีย์ให้เราตอบคำว่า feel เขียนเนาะน้อยจนแทบไม่มีเลยที่เต้นได้เหมาะเคลียร์ไหมข้อหนึ่งผ่านสูตรข้อหนึ่งนะข้อสองมีข้อสองกับข้ออ่ะก่อนจะเรียนต่อแก้ชีทนิดนึงมันมีพิมพ์เพิ่มเติมพิมพ์ผิดอยู่นิดนึงนะครับข้อสองข้อสี่ choice นักเรียนเปลี่ยนคำว่า non เห็นไหมเป็น no ครูแก้แล้วในชีทเน้นตัดตัว ne ทิ้งเพราะข้อหนึ่งมี non อยู่แล้วข้อสี่กลายเป็น no นะเหมือนกันครับข้ามมาที่ข้อ9อีกข้อหนึ่งเห็นไหมเปลี่ยนข้อ4เหมือนกันจากนอนเป็นโนโอเคนะอ่ะมาดูข้อ2เลยโจทย์บอกว่า All my friends came to my birthday party Absolutely everyone was there อะไรดีทุกคนได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมครับไหนใครส่งเสียงตอบมาสักคนสิได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับครูครับโอเคเยี่ยมมากต่อไปข้อ2ครับขอบคุณมากครับนักเรียนข้อ2นะครับ of my friends came to my birthday party รู้จักอยู่แล้วปาร์ตี้คืองานปาร์ตี้ใช่ไหม birthday วันเกิด of my friends คือเพื่อนหลายๆคนของฉันเห็นไหม my ตอบ friends ข้อจหะนึ่เงปไห็มนครับข้อ1ตอบข้อนี้ตอบข้อไหนดี absolutely everyone was there absolutely ไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ย everyone เป็นคีย์นะข้อนี้ทุกคนอยู่ที่นั่นถ้าทุกคนอยู่ที่นั่นปุ๊บก็ตอสบานอมนได้ไหมนอนได้ไหมไม่ได้ถูกเปล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันทุกคนไงพอทุกคนอยู่ที่นั่น everyone แปลว่าทุกคนต้องตอบ all ดีมากข้อ2ตอบข้อ3 all คีย์อยู่ที่คำว่า absolutely everyone everyone แปลว่าทุกคนพอทุกคนปุ๊บก็ต้องเท่ากับ all all ก็คือทั้งหมดนั่นเองเพื่อนทั้งหมดของฉันมางานวันเกิดของฉันเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่นั่นเคลียร์ไหมส่วนนอนนี่แปลว่าอะไรครับนอนคือไม่มีเลยจดสับด้วยนอนคือไม่มีส่วนคำว่า most คือเกือบทั้งหมดก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ข้อนี้มัน all จึงใช้ most ไม่ได้ส่วน no ตัวนี้บวกด้วยคำนามเลยมี of ไม่ได้เช่น no water no people no friends เข้าใจป่ะโอเคเนาะข้อนี้จึงตอบ no ไม่ได้เพราะมีคำว่า off นั่นเองแล้วความหมายก็ไม่ได้ด้วยเพราะ no ก็แปลว่าไม่เหมือนกันข้อ3ไม่ยากนะครับเคลียร์เนาะในโจทย์เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นกุญแจให้เรารู้คำตอบอย่างเช่นข้อ1เนี่ยมีคำว่า is such a shame ที่แปลว่าน่าอายจริงๆจึงตอบคำว่า feel น้อยจนแทบไม่มีข้อ2เราต้องหาให้เจอคำว่าอะไรคำว่า everyone แปลว่าทุกคนจึงตอบคำว่าไม่ non กับ no ไม่ได้เกือบจะ most ก็ไม่ได้ต้องตอบ all นั่นเองเพราะความหมายเดียวกันเคลียร์นะส่วนข้อ3หาคำตอบซิตอบอะไรดีข้อสี่มีคนตอบข้อ4ใช่ไหมดูซิว่าเพื่อนๆตอบมาถูกไหม Don't worry แปลว่าอะไรครับ worry ไม่ต้องกังวลนะเวลาใครเขารู้สึกหน้าตาแบบว่าเคร่งเครียดมากเลยเราปลอบใจเลยประโยคนี้จำคำพูดไว้เลย Don't worry อย่ากังวลนะ We still have หรือว่ายังคงเรายังคง have time ถามว่าเวลาใช่ไหมครับ to get there before it closes ไปถึงที่นั่นที่นั่นคือที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างเช่นอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสักที่หนึ่งที่มันมีเวลาปิดแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยมันมีเวลาที่เราจะไปถึงที่นั่นก่อนมันปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคําว่า enough ถูกต้องเฉลยก่อนเดี๋ยวอธิบายคำอื่นที่น่าสนใจเก่งมาก enough แปลว่าเพียงพอenough บวกนามบวกคำนามเหมือนกันเท่ากับเพียงพอมีเวลาพอมีเวลาเหลือพอนั่นเองสอนเขา enough ก่อนถ้าเจอปุ๊บกูอธิบายเลยตำแหน่งของ enough วางหนึ่งต่อไปนี้ถ้าเป็น enough บวกคำนามเช่น enough time
เวลาเพียงพอ enough money มีเงินมากพอ enough water มีน้ำพอที่จะดื่มเนี่ยใส่นะแต่ถ้าเป็น enough คู่กับ adjective เราจะใช้คำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะไงเช่นดีสวยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะรวยอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับนามหน้าแล้วค่อยบวกคำว่า enough ดูแล้วตำแหน่งนึงนะก็แปลว่าเพียงพอเหมือนกันเช่นคำว่า good enough ดีพอดีพอที่เราจะใช้มันได้ cheap enough ถูกพอเข้าใจยังโอเคทำนองนั้นตัวที่สนใจต่อไปคำว่า time time เนี่ยมีสองเวลาสองคำนะนักเรียนหนึ่งถ้าเป็นนามนับได้แปลว่าครั้งเติม s ได้เช่น three times four times เข้าใจเนาะอันนั้นแปลว่าครั้งสามครั้งสี่ครั้งเช่นเราเรียนกัน seven times เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วเจ็ดครั้งแล้วแต่เราเรียนทั้ง cross เนี้ย15 times 15ครั้งโอเคไหมแต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้อันนั้นจะแปลว่าเวลา tell the time เช่นบอกเวลานั่นเองกี่โมงแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะจดเพิ่มที่กดอธิบายเนาะผ่านข้อ3มาดูข้อ4ต่อข้อ4ตอบอะไรดีข้อหนึ่งมีคนตอบข้อ1 I like to arrive 20 minutes early ฉันอยากจะไปถึง20นาทีก่อนหน้า early เพราะก่อนหน้ามันแปลว่าเช้าตู่ก็ได้แต่ถ้าใช้เซนส์ลักษณะนี้คือก่อนหน้าเวลานัดใช่เรานัดกันต้องมานั่งเรียนกับครูทุกๆวันอาทิตย์ตอน8:30บอกว่าฉันเนี่ยชอบไปถึงก่อน20นาทีนะจะไปเตรียมตัวไปเอาเอกสารเอาชีทวางให้ดีไปเตรียมเครื่องตั้งเครื่องให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะถึง20นาทีก่อนหน้านั้น I have time for a cup of coffee ฉันมีเวลาที่จะดื่มกาแฟก่อนเริ่มเนี่ยก่อนเริ่มเรียนคีย์อยู่ตรงประโยคหลังข้างหลังเนี่ยมันเป็นประโยคเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องตัดทิ้งก่อนเลยคือ because of ดูนะคำว่า to เพราะอะไรมาดูหนึ่ง because of บอกเหตุผลเพราะได้ความหมายได้เพราะฉันจะมีเวลาในการดื่มกาแฟก่อนแก้วหนึ่งแต่ว่าประโยคผิดโครงสร้างไวยากรณ์ผิดเพราะ because of ต้องบวกด้วยคำนามคำเดียวเช่น because of rains เพราะฝนตกเข้าใจเนาะโอเคยัง to จะตามด้วยคำ infinitive เช่น to buy to go to learn และอื่นอีกมากมายมันแปลว่าที่จะอันนี้เพราะบอกเหตุผล because of to คือเพื่อที่จะบอกจุดประสงค์ to buy คือเพื่อจะไปซื้อของ to go เพื่อที่จะไปที่จะไป to learn ที่จะเรียนเพื่อที่จะเรียนทำนองนั้นเขียนเนาะแล้วเหลือสองตัวคือคำว่า so that กับคำว่า for so that เนี่ยบวกด้วยประโยคถูกไวยากรณ์ตรงข้อนี้ความหมายคือเพื่อว่าหรือเพื่อนั่นเองเพื่อฉันจะได้มีเวลาในการดื่มกาแฟก่อนสักแก้วหนึ่งมีเวลาที่จะดื่มกาแฟถูกไหมตอนนี้จึงถูกต้องตอบข้อ so that เก่งมากเหมือนที่เพื่อนบอกแล้วทำไมคำว่า for ถึงผิดล่ะมาดูกันข้อ for เนี่ย1 for เป็นคำบุพบทคือคำบอกอะไรครับบอกตำแหน่งบอกเวลาสถานที่ต่างๆเข้าใจนะบอกว่าเช่นคำว่า for แปลว่าสำหรับหนึ่งถ้าเป็นบุพบทแปลว่าสำหรับบวกด้วยคำนามเช่น for health เพื่อสุขภาพ for money เพื่อเงิน for ที่สองเป็นคำสันธานคำสันธานเนี่ยแปลว่าอะไรครับเพราะเหมือนกันเหมือนคำว่า because อันนั้นจะบวกด้วยประโยคนี่คำสันธานนะสันธานคือตัวเชื่อมประโยคนะบวกด้วยประโยค
เหมือนคำว่า since เหมือนคำว่า because นั่นเองเพราะตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าเพราะลักษณะนั้นโอเคเนาะมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเพื่อฉันจะมีเวลาผ่านนะภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยต่างกันนักเรียนต้องใช้คำว่าเพราะกับเพื่อให้ถูกเพราะบอกถึงเหตุผลเพื่อบอกถึงจุดประสงค์ประโยคเนี้ยจุดประสงค์คือฉันอยากมีเวลาในการดื่มกาแฟแต่ถ้าเพราะก็เป็นเพราะฉันอยากดื่มกาแฟเพราะฉันต้องการกาแฟอันนั้นคือเหตุผลโอเคไหมอันนี้คือเพื่อจะได้มีเวลาจะได้ไม่งงนะครับเคลียร์การใช้ให้ถูกด้วยมันดูข้อห้าเด็กๆข้อห้าตอบอะไรดีเนี่ยข้อสองข้อสองเนาะมาดูซิทำไมข้อสอง I have hated strawberry ice cream ฉันทำไมครับฉันไม่ชอบอย่าถึงก็แปลว่าเกลียดเลยเกลียดเนาะแต่ไม่ชอบมากๆเฮทก็คือเกลียดนั่นเองฉันไม่ชอบไอศครีมสตรอเบอรี่นะ Ever since I was a child ถูกต้องข้อนี้เพราะมันใช้คู่กันเลย Ever since Ever ใช้คู่กับ since เป็นตัวเชื่อมประโยคตรงนี้เป็นคำสันธานโอเคเนาะเป็นตัวเชื่อมบอกถึงเวลาแปลว่าตั้งแต่เป็นต้นมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็กๆฉันก็ไม่ชอบมันตลอดเลยฉันเลยไม่กิน Never ว่าไม่เคยเป็นตัวบอก Frequency ความถี่เข้าใจนะไม่เคยเลยอาจารย์ตุ้มสอนแล้วที่แล้วคุณเห็นลำดับของการเรียงลำดับตั้งแต่0%ถึง100%เขียนเนาะกลับไปทบทวนด้วย Still แปลว่ายังคงแล้วก็ Jet แปลว่ายังไม่เพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ก็คือ ever ผ่านนะจดที่ทำด้วยนะครับข้อ6ตอบอะไรดีเช็คคข้อหนึ่งำบุพบทและเช็คคำบุพบทและ I always like to be the airport at least 2 hours before departure time ตรงนี้มีคำอธิบายหลายตัวเลยน่าสนใจฉันทำไมครับชอบไปสนามบินอย่างน้อยที่สุด at least ดูความหมายของศัพท์ทีตัวนะ at least แปลว่าอย่างน้อยที่สุด2 ชั่วโมงก่อนหน้า departure time departure มาจากคำว่า depart ที่เป็น verb แปลว่าออกไปเข้าใจเนาะตรงข้ามกับ arrive ตัวหน้าแปลว่าไปถึงมันจะมีคำนามสองตัวคำว่า departure เปลี่ยนป้ายถ้าไปสนามบินเนี่ยไม่เป็นสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมือง ที่เป็นนานาชาติ international เนี่ยเราจะเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่า departure หรือ arrival เพื่อไปให้ถูกที่นะ departure คือขาออกก็คือเราจะบินไปนอกประเทศมันแปลว่าการออกนั่นเองเข้าใจนะแต่ความหมายนี่คือขาออกเราต้องไปที่นั่นแต่ถ้า arrive ว่าเวลาเราไปรับใครมีเพื่อนมาจากต่างประเทศเข้าใจนะอันนั้นคือขาเข้าก็คือการมาถึงนั่นเองเขียนแม้เป็นนามทั้งคู่ departure กับ arrival ศัพท์ที่เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินที่น่าสนใจอีก2 ตัวเป็น phrasal verb ที่ใช้คู่กันคือคำว่า take off เป็น phrasal verb 1 ตัวตรงข้ามกับ land take off ก็คือเครื่องบินมันขึ้นจากรันเวย์เข้าใจนะเครื่องบินขึ้นไปแล้วเทคออฟแล้วกับแลนด์คือลงจอดโอเคเนาะแลนด์แปลว่ามันแปลเป็นคำนามว่าแผ่นดินเข้าใจแปลว่าประเทศก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเวิร์บมันแปลว่าลงจอดนั่นเองเครื่องบินแลนด์เรียบร้อยแล้วลงจอดเรียบร้อยแล้วโอเคนะอ่ะมาดูต่อสถานที่ arrive to be นี่คือไปอยู่ที่ไหนก็คือไปถึงที่ไหนเขียนน้อยจากคำว่า arrive หรือ to be เนี่ยอยู่ที่นั่นหรือไปถึงที่นั่นเดี๋ยวจะมี2 ตัว1คือ arrive at กับ arrive in ถ้า arrive at จะบวกด้วยสถานที่อย่างเช่นข้อนี้ตอบ
at the airport ที่ตอบมาถูกต้องสถานที่ต่างๆที่เป็นที่เล็กเช่น airport hospital โรงพยาบาล school โรงเรียนเนี้ยเข้าใจเนาะใช้คำว่า at แต่ถ้า in จะเป็นเมืองหรือประเทศเช่น Bangkok London เข้าใจนะ Bangkok London ก็ได้เบอร์ลินเป็นเมืองก็ได้หรือประเทศ Thailand England หรือว่า Germany เนี้ยใช้ in ทั้งข้อนี้จึงตอบ at นั่นเองเห็นเนาะ I always like to be at the airport จึงตอบข้อ1 at เก่งมากจดให้ครบนะทุกอย่างที่ครูให้เกรดต่างๆแต่ละข้อไม่ได้เฉลยอย่างเดียวเรียนเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับในการดูในวิเคราะห์ข้อสอบข้ออื่นๆเพราะมันอาจจะถามอย่างอื่นก็ได้ในข้อต่อไปภาษาอังกฤษเนี่ยกฎมันเยอะมากเลยคําศัพท์ก็เยอะมากเลยยิ่งเรารู้เท่าไหร่เราเรียนรู้เท่าไหร่เราใช้เราเห็นมันมากเท่าไหร่เราก็จะชินกับมันมากเท่านั้นโอเคเนาะก็หยิบสิ่งที่ครูเขียนให้จดให้เนี่ยเอามานั่งดูบ่อยๆพยายามหาสมุดโน้ตสักเล่มหนึ่งเล็กๆแล้วก็จดเกรดเหล่านี้ไว้ว่างๆเวลาเราไม่ทําอะไรก็หยิบขึ้นมาเปิดดูโอเคเนาะแล้วมันใช้ยังไงอะไรยังไงตามที่ครูสอนเราก็จะชินกับมันเองข้อ7นะครับนักเรียนตอบอะไรดีเช็คคำศัพท์ทีนี้มีคำว่า hurt คำว่า ache คำว่า injured และคำว่า pain ทั้ง4ตัวเนี่ยเกี่ยวกับอาการเจ็บทั้งเลยแต่เจ็บที่ต่างกันดูซิว่าเป็นยังไงอธิบายก่อนไหมจะได้เลือกถูก hurt มันแปลว่าเจ็บในตอนนั้นน่ะเจ็บในขณะนั้นในช่วงนั้นเลยเช่นมีคนมาเหยียบเท้าเรา you hurt me เธอกำลังทำให้ฉันเจ็บนะหรือ hurt เป็นเรื่องความรู้สึกก็ได้เช่นทะเลาะกับแฟนบอกเลิกเราอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ดีเลยเนาะดูเป็นลางไม่ดีโอเคเนาะอันนั้นก็คือรู้สึก hurt รู้สึกเจ็บใจเหมือนกันโอเคเนาะรู้สึกช้ำใจนั่นคือ hurt โอเคนั่นเป็นความรู้สึกส่วนคำว่าเจ็บในช่วงขณะนั้นคันเดียนะอันนั้นใช้ hurt ส่วนคำว่า ache เจ็บอวัยวะต่างๆในร่างกายเราใช้คำว่า ache นั่นเองเส้นเราปวดหัว head ache เห็นเนาะเราเจ็บท้องปวดท้องกินข้าวไม่ตรงเวลาคือ stomach ache เป็นโรคกระเพาะได้ยินบ่อยๆฮะ head ache stomach ache เห็นเนาะต่อไปคำว่า injured แปลว่าได้รับบาดเจ็บเติมดีเป็น adjective นะแปลว่าได้รับบาดเจ็บเช่นมีอุบัติเหตุมี accident มีคนที่ injured กี่คนมาจาก verb คำว่า injure ทำให้ได้บาดเจ็บส่วนคำว่า pain คืออาการเจ็บที่เป็นนานๆที่เป็นระยะเวลานานไม่หายสักทีหนึ่งมันจะมียาไง counter pain จะได้ยินไหม counter คือต่อสู้กับความเจ็บปวดนั่นเองเอาไว้ทาจะได้หายดีขึ้นเร็วๆเขียนนะครับ pain คือเจ็บที่เป็นนานเช่นเราเตะฟุตบอลแล้วเราก็ปรากฏไปล้มไม่หายสักทีหนึ่งอันนั้นคืออาการ pain ที่มันฝังอยู่ในร่างกายเราข้อนี้ตอบอะไรดีชัดเจนที่กูอธิบายแล้วมีคนตอบได้ไหมส่งเสียงมาสิ I get back ไว้เลยครับหลังใช่เลยแน่นอนข้อขส้อองเก่งมตาอบกข้อสอง back นะครับใช่ครับสุดยอดข้อสอง back คือปวดหลังนั่นเองเพราะเป็นอวัยวะถูกไหมตรงกับข้อนี้ถูกไหมครับ back ache if I sit in that chair ถ้าฉันนั่งโต๊ะตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีที่พิงหลังไงมันเป็นโต๊ะกลมๆอะไรเงี้ยไม่มีที่พิงฉันเจ็บหลังแน่ๆโอเคเนาะข้อ8กลับมาไว้ก่อน I haven't seen ข้อ John สองมั้ง for ข้อสองนะครับ for ages ดูซิว่าตอบอะไรมีคนตอบข้อสองมา for ages ก่อน for ages ปกติคำว่า age ว่าอายุใช่ไหมลูกแต่ถ้าตัวนี้มันเป็นสำนวน for ages แปลว่าเป็นระยะเวลานานเท่ากับว่า for a long time นั่นเองจดสับนะเป็นระยะเวลานาน for a long timeฉันไม่เจอฉันไม่เห็นจอนเป็นเวลานานเลยนะ He to Thailand for a year on a student exchange scheme Exchange คือแลกเปลี่ยน Student exchange ก็คือการเลยครับแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษานั่นเองโครงการแลกเปลี่ยนเราไปอยู่ที่อเมริกาเด็กอเมริกามาอยู่ที่โรงเรียนเราอย่างเงี้ยเราเรียกว่า exchange เข้าใจนะ Exchange คือโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเวลา1ปีก็เลยไม่เจอกันถูกไหม He won't be back
until Christmas เขาจะไม่ won't มาจาก will be นั่นเอง won't มาจาก will be will ว่าจะใช่ไหมครับ will not won't มาจาก will not will not กลายเป็น won't เพราะนั้น won't be ก็คือ will not be โอเคนะครับจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาส He is to Thailand เขามาเมืองไทยแล้วคุณเลยไม่เจอจอนไงเขามาเมืองไทย He is เลยครับถ้า away คือไม่อยู่ออกไปข้างนอก He is away คเขนาหไนปึ่งเที่ยวมีสองตัวที่น่าสนใจตรงนี้ stay ก็ไม่ได้ข้อหนึ่งข้อ stay สี่ to ไม่ได้ stay in ใช่แล้วที่น่าสนใจคือ been กับ gone อ่ะจดสับเลย pattern ของมันตัวที่น่าสนใจคืออะไร have been กับ have gone ต่างกันยังไงมันแปลว่าไปทั้งคู่ไปแบบไหนถ้า have been คือยังอยู่ที่นั่นหรือกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปแล้วกลับมาแล้วไปแล้วกลับแล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าก่อนคือไปและยังอยู่ยังไม่กลับข้อไหนดีสรุปตอบเร็วกลับหรือยังครับก่อนใช่เพราะเขายังอยู่จนกว่าจะคริสต์มาสใช่ไหม Until Christmas เพราะนั้นตอบข้อ4ตอบก่อนนั่นเองยังอยู่ที่นั่น He has gone to Thailand เข้าไปเมืองไทยนะ for a year 1ปีอาจจะเพิ่งไปไม่กี่เดือนเอง for a student exchange He won't be back until Christmas เคลียร์ไหมข้อนี้จดนะวิธีการคิดนะจดด้วยทุกอย่างที่เป็นสูตรเคลียร์ไหมครับไม่ต้องตกใจนะเอ้ยทำไม่ได้หรือมันยากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะภาษาอังกฤษเราค่อยๆเรียนไปครูจะบอกให้เยอะที่สุดที่ครูรู้แล้วก็ไม่ยากโอเคเนาะส่วนที่ยากเอาไว้ก่อนเราเอาแค่เฉพาะที่เราต้องสอบเพื่อคุณจะรู้สำหรับการเอาไปใช้ข้อ9ตอบอะไรดีข้อสองเพราะนี่ที่ครูขีดเส้น but not all แต่ไม่ใช่ทั้งหมด แสดงว่าทุกคนไหมสองครับไม่ตัด all ทิ้งไม่ใช่ทุกคน of the adults I know ผู้ใหญ่ที่ฉันรู้จัก have mobile phones มีโทรศัพท์มือถือนะ but not all แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ถูกต้องเพราะเกือบจะทุกคนมีมือถือใช้แต่ไม่ทุกคนเพราะนั้นข้อนี้นอนกับ no ก็ไม่ได้เพราะมันมีเข้าใจนะมีแต่ไม่ใช่ทุกคนมันข้อดีสุดคือ most ข้อนี้อธิบายไปแล้วเรื่องของความหมายเพราะนั้นไม่ต้องจดอะไรหน้าที่1ผ่านไป9ข้อโอเคไหมต่อไปมีข้อ11เปลี่ยนโจทย์นิดนึงเห็นไหมครับข้อ4เปลี่ยนเป็น have explain เติม ed ลูกเอาตัวหลังเปลี่ยนเป็นคำว่า explain แทนข้อ4 choice อ่ะแก้ก่อนนะข้อ11 choice ข้อ4เป็น have explain ข้อ10ตอบอะไรดี I really I have passed all my exams so I can be free for all summer ฉันเนี่ยทำไมจริงนะว่าฉันจะสอบผ่านในช่วงเลยครับช่วงที่จะสอบเนี่ยฉันจะได้เป็นอิสระในช่วงซัมเมอร์ไม่งั้นฉันต้องมานั่งอ่านหนังสือซัมเมอร์อีกรอบนึงไม่เอาฉันจึงจุดๆว่าฉันจะสอบผ่านละเช็คคำกริยามีคำว่า expect แปลว่าคาดหวังจดสับเลยนะทุกตัวเป็น verb หมดเลยนะลูกเป็นกริยาหมดเลย expect แปลว่าคาดหวัง think คือคิดรู้อยู่แล้ว hope แปลว่าหวังหวังเอาไว้หวังกับคาดหวังต่างกันนะถ้าสอบครูนะหวังเราแค่หวังธรรมดาไม่ได้คิดอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าคาดหวังก็หุยมีความมุ่งมั่นมากเลยแล้วถ้าไม่ได้จะมีความเสียใจมากกว่าหวังโอเคเนาะคาดหวังถ้าใครหวังกับเราอันนี้แสดงว่าเขาปรารถนาดีอยากให้เราได้แล้วใครคาดหวังกับเราอันนี้คือเราค่อนข้างเครียดนะเพราะให้ความคาดหวังว่าถ้าไม่ได้เราทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าจำลองนั้นเนาะโอเคตัวสุดท้ายเขาเวทรู้จักแล้วคือรอคอยฉันจุดๆว่าจะสอบผ่านฉันจะได้มีอิสระภาพได้สบายในช่วงซัมเมอร์ง่ายๆเดี๋ยวลูกตอบข้อ3โหหวังไม่ต้องคาดหวัง
เขียนน้อยเพราะที่ไม่มีความแบบว่ามุ่งมั่นแบบขนาดที่เราต้องเครียดเข้ามาแต่ระหว่างธรรมดาว่าเราจะสอบผ่านนะเขียนนะครับ expect คำที่น่าสนใจคือ expect กลายเป็น expectation คำนามอันนี้ก็ใช้บ่อยจดไว้ expectation นามแปลว่าความคาดหวังโอเคเนาะส่วน hope เนี่ยเป็นได้ทั้ง verb ทั้งนามต่อไปข้อ12ตอบอะไรดีตัวไหนเป็นคีย์ลูก have to ข้อสาม have to แปลว่าอะไรต้องจะต้องดีมากเท่ากับคำว่าอะไรลูกอีกตัวหนึ่งที่แปลว่าจะต้อง must ถูกไหมหนึ่งตัดอะไรทิ้งตัด making กับตัด doing ทิ้งอไวยากรณ์ก่อนเดี๋ยวค่อยดูการใช้เพราะ have to จะต้องตามด้วยเลยครับ infinitive ก็คือ verb container verb คำกริยาในรูป infinitive เช่น have to go have to buy have to make หรือ have to do ในความหมายนี้ได้เข้าใจเนาะ ing ไม่ได้ตัด making กับ doing ทิ้ง2 make กับ do ด้วยว่าทำทั้งคู่ต่างกันยังไง make คือทำ sense ของมันคือสร้าง produce ขึ้นมาใหม่เข้าใจนะทำใหม่ทำขึ้นมาใหม่เช่น make friend หาเพื่อนใหม่ๆ make money หาเงินเราไม่มีไงต้องสร้างขึ้นมาเข้าใจเนาะ make friend make money make a decision ตัดสินใจอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ทําอะไรต้องตัดสินใจต้องสร้างมันขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรส่วนคําว่าดูคําว่าดูใช่กับอะไรทําเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่เช่นดูโฮมเวิร์คทำกันบ้านที่คุณเจมให้ดู theDishes ล้างจานมีจานให้อยู่เราล้างจานดู exercise ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขียนเนาะคือสิ่งที่มีอยู่เราทำไปเลยไม่ได้เป็นการทำสร้างงานหาเงินตัดสินใจอะไรขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่เราไม่รู้จะทำอะไรหรือเราไปย้ายเรียนใหม่เราหาเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยใช้ make นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้มีคำว่า exerciseให้อยู่แล้วตรงตัวเป๊ะเลยจึงตอบ3ที่เพื่อนตอบมาถูกต้องออกกำลังกายแล้วคำว่า regularly แปลว่าอะไรครับสม่ำเสมอจำไว้ regularly คือสม่ำเสมอเขียนติดกันนะ regularly เป็นประจำข้อ13แล้วตอบให้ชื่นใจสิตอบดีข้อนี้อโลนกับโรลลี่ชอบตัวไหนมีคนตอบข้อ2อโลนแล้วก็มีโรลลี่ตัวหลังอโลนแปลว่าอะไรครับตามลำพังคนเดียวไม่มีคำที่คล้ายกันอีกตัวหนึ่งอีก2ตัวคือคำว่า on จุดๆ onจดไว้นะอันนี้ก็น่าสนใจเจอบ่อยตรงนี้เช่น on my own on her own on his own on your own ใช้ของเจ้าของอะไรก็ได้ etc อื่นๆอีกมากมายที่เป็นลักษณะของตัว positive pronoun เหมือนกันเพราะตัวนี้ก็แปลว่า alone เหมือนกันแปลว่าตามลำพังหรือด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยจดเป็นนะลูกถ้า on my own คือด้วยตัวฉันเอง on her own ประธานจะเป็นผู้หญิงด้วยตัวของหล่อนเอง on his own เช่น my brother my father พี่ชายน้องชายอย่างเงี้ยพ่ออย่างเงี้ยใช้ on his own คือด้วยตัวของเขาเองตามลำพังคนเดียวของเขาเองถ้า on your own คือด้วยตัวของเธอเองเธอต่อสู้ด้วยตัวของเธอเองเธอ fight on your own ด้วยตัวเธอเองเข้าใจไหมจะเท่ากับอีกตัวหนึ่งคือ by แล้วก็ใส่ไปเป็นคำว่า myself
คุณจะขีดเส้นเขาใหม่มันก็จะกลายเป็น by myself by yourself by herself by himself ไม่ใช่ his นะต้องเป็น him อันนี้ก็คืออะไรครับ reflexive reflexive pronoun สะท้อนกลับก็แปลว่าด้วยตัวเองเหมือนกันความหมายเดียวกันเลยใช้แพทเทิร์นนี้หรืออันนี้ก็ได้ในเซนที่เราทำด้วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยเหลือจดไปนะข้อ13จึงตอบข้อไหนเพื่อนบอกเมื่อกี้ถูกไหม Although Maria lives alone แม้ว่าเธอจะอยู่คนเดียวนะ She says she never gets lonely เธอพูดว่าเธอไม่เคยรู้สึกเหงาเดียวดายเลยดีมาก alone คือตามพังแต่ถ้า lonely คือเหงาเข้าใจนะรู้สึกเหงารู้สึกเดียวดายเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องตอบข้อ2 alone กับ lonely ดีมากผ่านไหมข้อ14เรากำลังถึงครึ่งทางกันแล้วนะเรามี30ข้อข้อ14ว่าไงข้อ4ข้อ4ไหม What is James He is tall and around 40 years old เขาตัวสูงนะแล้วก็คงไม่ใช่เจมส์นี้แล้วนะคงไม่ใช่ครูเจมส์คนนี้แล้วแล้วก็อายุ40 around คือประมาณ around คือคร่าวๆประมาณอายุ40นั่นเอง How is James เจมส์เป็นยังไงบ้างไม่ได้ถ้า How is James ต้องถามถึงนะครับอันนี้จำนะลูกถามถึงแล้วความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายป่วยหรือยัง How is James เข้าใจเนาะ Who is James ต้องถามใครคือเจมส์อ่ะ He is my friendHe is a teacher. He is an English teacher in this school. Okay, no? What is James? ตรงนี้ย่อมาจาก What is James do for a living? เข้าใจนะ What is James? ก็คืออาชีพเขาทำงานอะไร He is a teacher. แต่ถ้าเขาบอกว่าตัวสูงแล้วก็อะไรครับอายุ40เนี้ยตอบอะไรดีข้อนี้ครับ4 What is James like ที่มีคำว่า like ด้วยเขาดูเป็นยังไงหน้าตาท่าทางเป็นยังไงถามถึง appearance ของเขาลักษณะภายนอกเข้าใจเนาะแล้วก็หน้าตาเรื่องของอายุ40นี่เป็นเรื่องของลักษณะเหมือนกันนะว่าอายุ40หน้าตาเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจนะ What is James like เขียนไหมอันนี้คือเจมดูเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงลักษณะภายนอกผ่านเนาะแล้วข้อ15ล่ะข้อหนึ่ง Are you angry at me? โกรธฉันหรือเปล่าเนี่ย I haven't done anything exactly จริงสิไม่ทำจริงอ่ะไม่มีอะไรจริงอ่ะอีกคนหนึ่งบอกอย่างนั้นนั้นเขาเอว่าไงโกรธฉันเรื่องอะไรเนี่ยโกรธฉันทำไมหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างนะตอบข้อหนึ่งดีมาก Why เธอโกรธฉันทำไมอ่ะ How อย่างไรไม่ได้ต้อง Why ที่แบบว่าทำไมทำไมถึงโกรธฉันนะฉันไม่ทำอะไรเลยนะ How คืออย่างไรบอกถึงวิธีการเขียนเนาะ What อะไรตอบตรงๆเลยคืออะไรอันนี้ไม่ได้โกรธ What are you angry ไม่มีใช้เขียนเนาะผิดความหมาย When คือเมื่อไหร่ถามเวลาอันนี้เขาไม่ตอบเวลาจ้ะเขาถามว่าโกรธทำไมอ่ะฉันไม่ทำอะไรสักอย่างนะแล้วตัวหลังเป็นตัวคีย์ให้เราด้วย Exactly จริงสิให้มันจริงเถอะไม่ทำจริงเนี่ยโอเคนะครับตัวตั้งคำถามใช้ให้ถูกด้วยเจอในข้อสอบบ่อยๆครึ่งทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างใครถูกหมดเลยมีไหม15ข้อผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรเขียนเนาะแต่ก็เอาไปใช้ให้ถูกนะที่กูอธิบายไปมาดูต่อเลยลูก16ถึง20ก่อน5ข้อนี้กันมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่10 21ถึง25ในการเรียงประโยค16ว่าไงดีข้อ4 It's a miss is fine flight ไปเลยครับ flight เราฟังให้ดีนะถ้า flight ตัวนี้มาจาก fly เป็นนามของ fly ที่แปลว่าบิน
ก็คือเที่ยวบินนั่นเองระวังไปปนกับตัวนี้นะไฟท์การต่อสู้โอเคเนาะประโยคนี้เราเรียกว่า question ที่เป็นการถามแบบไหนครับแบบซ้ำอีกทีหนึ่งข้างหน้าเป็นบวกเห็นไหม miss คือบวกข้างหลังก็เป็นลบเพราะฉะนั้นดูข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบตัดข้อไหนทิ้งก่อนตัดบวกทิ้ง does he ทิ้ง did he ทิ้งโอเคไหมดูต่อเหลือ doesn't he กับ didn't he คีย์ตรงไหน miss เติม ed จ้ะ miss ed ตรงนี้เป็น verb ช่องที่สองอดีตใช่ไหมครับเพราะนั้นเราแทนด้วยอะไรครับ did ต้องเป็น did ใช้ดูไม่ได้ถ้า infinitive ยังไม่ได้ผันหรือ verb ช่องที่หนึ่ง present tense อันนั้นเราใช้เป็น do หรือ does นั่นเองถ้าเป็นเอกพจน์ผู้พจน์เข้าใจนะครับเพราะในข้อนี้ตอบ didn't he เพราะข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังจะเป็นลบก็คือต้องมี not ด้วยและไวยากรณ์ตรง tense ข้างหน้าเป็นช่องที่สองข้างหลังต้องเป็นช่องที่สองด้วยไม่ใช่ช่องที่หนึ่งจึงตอบข้อสี่ดีมากที่ didn't he โอเคไหมจำลักษณะนี้ไว้เลยถ้าประโยคที่เป็นการถามซ้ำแบบนี้หนึ่งดูบวกลบข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าบวกข้างหลังลบข้างหน้าลบข้างหลังบวกตรงข้ามกันสองดู tense ด้วยให้ชัดเจนต้องใช้ tense ให้มันสอดคล้องกันกับข้างหน้าเปลี่ยนไหม17เราตอบเลยดีเหมือนกันเลยแต่ประโยคนี้เขาเช็คข้างหน้าเราว่าเรารู้จักเปล่า shut up แปลว่าเงียบถูกไหม shut up เงียบเลยเราดูใครเงียบเลยนะเป็นประโยคอะไรครับ imperative ประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งประโยคบอกให้เขาทำประโยคแนะนำแต่คุณจะเงียบได้แล้วนะถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วเป็น question tag เราเรียก question tag นะประโยคที่เป็นการถามซ้ำแบบเนี้ย question tag กับถ้าเป็นประโยคคำสั่งเราต้องใช้คำว่า will you จะเงียบไหมภาษาถามจำไว้เลย imperative ในประโยค question tag จบไปนะเป็นหลักการถามซ้ำถามเพื่อยืนยันความมั่นใจเราใช้ will you แต่ถ้าเป็น let แบบนี้มีสองตัวนะ let me go อันนี้คือการสั่งใช่ไหมใช้ will you อันนี้เจอบ่อยๆนะให้ฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะอันนี้คือ imperative อยู่คำสั่งแต่ถ้าเปลี่ยนจาก let me เป็น let's go เอามีออกไป let's go นี้เป็นเชิญชวนจะกลายเป็น shall we จำสองประโยคนี้ไว้ถ้าอันนี้คือปล่อยฉันไปเถอะนะใช้ will you ประโยคคำสั่งแต่ถ้า let's go เป็นการเชิญชวนไปกันเถอะอันนี้จะกลายเป็น shall we เพราะเป็นการชวนเข้าใจยังโอเคเนาะจำด้วยว่าใช้ต่างกันยังไงข้างหน้าเปลี่ยนนิดเดียวข้างหลังใช้ไม่เหมือนจดนะ18ข้อไหนดีข้อ2มีคนตอบข้อ2มาโซกับซัชอ่ะสูตรไปก่อนโซบวกด้วย adjective และตามด้วยthat ก็ได้หรือไม่ตามก็ได้แต่ถ้า such บวกด้วยนามเช่นเดียวกันจะมี that หรือไม่มีก็ได้บอกความต่อเนื่องก็ไม่ต้องมีเขียนเนาะ so good ดีจริงๆ so beautiful สวยจริงเห็นนะ such ถ้าเป็นนามนับได้ก็เป็น such a เช่น such บวกคำนามเช่น such a boy เป็นเด็กผู้ชายที่เป็นยังไงว่าไปเราใส่ adjective ก็ได้ก็จะกลายเป็น such a good boy ถ้าเราใส่ good ตรงกลางคำหลักคือ a boy นะแต่ว่า good เนี่ยเป็นตัวขยาย boy อีกทีหนึ่งเห็นไหม such a good boy คือเป็นเด็กผู้ชายที่ดีที่เป็นยังไงจนกระทั่งทุกคนเนี่ย endure เขาเนี่ยเข้าใจเนาะ
เห็นไหมครับผู้เขียนบอกอีกทีหนึ่งคำหลักคือ such a boy นะแต่ถ้านับไม่ได้เช่นคำว่า such weather อากาศ such weather ที่ใช้บ่อยคือ such bad weather อากาศไม่ดีเลยฝนตกหนัก such bad weather that ทำไมครับ we have to stay home จนเราต้องอยู่บ้านกันไม่ออกไปไหนเห็นไหม bad ก็ขยาย weather อีกทีหนึ่งคำหลักคือ weather such จะบอกด้วยคำนามแต่ถ้า good จะบอกด้วย adjective จดนะแล้วทำความเข้าใจด้วยเขียนไหมเอาแค่ so กับ such ความต่างก่อนโซบวก adjective แปลว่ามันดีจนกระทั่งเป็นยังไงมันสวยจนกระทั่งเป็นยังไง such บวกคำนามสามารถขยาย adjective นำหน้านามก็ได้แต่ต้องมีนามคู่กับมันด้วยเช่น such boy such a boy เป็นเด็กที่เป็นไงครับ such a good boy เด็กผู้ชายที่ดีจนเราทุกคนเนี่ยเอ็นดูเขา such weather บวกด้วย weather นับไม่ได้ไม่ต้องมีอ่านนำหน้านะก็จะกลายเป็น adjective ขยายคือ such bad weather such good weather อากาศที่ไม่ดีจนกระทั่งเราเนี่ยต้องอยู่บ้านอากาศดีจนเราต้องไปปิกนิกนอกทำนองนั้นโอเคเปล่ากลับมาดูที่โจทย์เราหลังจากที่ฟังครูเจมอธิบายแล้วเคลียร์ชัดเจนมีคำว่าอะไรรูป A day one แล้วมี beautiful ขยาย day อีกทีหนึ่งเพราะนั้นคำหลักไม่ใช่ beautiful แต่เป็นคำว่า A day จึงตอบที่เพื่อนตอบมาถูกต้องเพื่อนเก่งมากข้อ2 such a beautiful day in May แล้วแปลว่าอะไรประโยคนี้ลองแปลทั้งประโยคสิ The sun was out and the birds were singingพระอาทิตย์เนี่ยออกมาส่องแสงเอาคือมันออกมาจากก้อนเมฆเนี่ยเข้าใจเนาะแล้วนกหลายตัวมันก็กำลังส่งเสียงร้อง It was such a beautiful day in May มันเป็นวันที่สวยงามที่ดี beautiful ว่าดีก็ได้สวยงามก็ได้เข้าใจเนาะในวันหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองช่วงซัมเมอร์แดดร้อนสบายของยุโรปกับของไทยเนี่ยต่างกันนะถ้าเราเนี่ยอากาศดีของเราก็คือไม่มีแดดเราไม่ชอบแดดแดดต้องไม่ร้อนมากเข้าใจเนาะอากาศเย็นๆสบายๆแต่ฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยอากาศเย็นๆก็คือไม่เอาเลยนะต้องแดดเปรี้ยงเลยนั้นเขาถึงจะทำไมโลกถึงจะเป็น beautiful day ของเขาผ่านข้อ18แล้ว19ล่ะเด็กๆตอบเลยดีคนหนึ่งคนหนึ่ง me too me too แปลว่าอะไรมากเกินไปดูนะถูกมากเกินไปอันนี้ความหมายเป็นลบนะซัสรู้จักแล้วเมื่อกี้ฟาบวกด้วยดูได้ครับ adjective ขั้นกว่าเช่น far better far more difficult แปลว่ามากเกินไปแปลว่ามากกว่านั้นมากอ่ะเช่น far better คือดีกว่ามาก far more difficult คือยากกว่ามากเข้าใจเนาะ so บอกว่าจิ๊บขยายแล้วเหมือนกันตอบ true ได้ไหม there were many people at the concert that we couldn't get seats จนเราไม่มีที่นั่งอันไหนดีกว่า many ถือเป็น adjective เพราะนี้ข้อนี้ตอบ so ลูก so many people ตอบข้อ4มีคนมากจนฉัน so that เห็นไหมจนเรา many ถือเป็น adjective นะบอกจำนวนนะเขียนว่ามากเกินกว่าที่เราจะทำไมครับจะหาที่นั่งได้ so many so much เขียนเนาะมันไม่ได้บอกถึงมากจนเกินไปเพราะเราไม่ไปตัดสินว่ามากเกินไปแต่เราตัดสินแค่ว่ามันมากจนเราหาที่นั่งไม่ได้โอเคยังถ้า to เนี่ยครูมีรูปประโยคให้ดูแล้วใช้ยังไงจะได้ไม่งง this car เพราะอะไรนะ this car รถคันนี้ is to expensive แปลว่าอะไรลูกแปลสิรถคันน so ี้แพ that งมากจนเกินไป we ดีมาก we can't buy it แปลว่าอะไรจนเราไม่สามารถจะทำไมลูก
ซื้อมันได้ถูกป่ะเห็นไหม too expensive คือมากเกินไปโอเคเก็ตนะจดตัวอย่างประโยคไว้ด้วยและต่อไปข้อ20แล้วสุดท้ายของหน้านี้20ข้อแรกที่เป็น grammar ตอบเลยดีมีคอร์สครับข้อสามมีตอบ1มีตอบ3ดีมากเลยตอบมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวผิดเพราะเราจะรู้ว่าเราเข้าใจไหมเคน้องไม่มีใครตอบถูกทุกข้อผิดเป็นครูครูก็เคยผิดเหมือนกันเคน้องก่อนสอนครูต้องเช็คก่อนที่จะมาสอนเพราะนั้นก็จะต้องเอาสิ่งที่ไม่ผิดมาบอกนักเรียนเพราะนั้นตอบมา you can go out เธอไปได้นะ you must be home by 11เธอต้องมาถึงบ้าน be home คือกลับมาถึงบ้าน by คือ before นั่นเองเซนนี้จำไว้ by ก็คือ before ก่อนหน้า5 ทุ่ม11 ในเซนส์นี้ไม่น่าจะเป็น11 โมงไม่เป็นช่วงคืนเนาะก่อน5 ทุ่มนะโอเคไหมเหมือนข้อนี้อะไรดีกว่าระหว่าง because เพราะได้ไหมเพราะเธอต้องหรือว่าแต่เธอต้องดีกว่าคือคำว่าอะไรลูก but แต่เธอต้องถึงบ้านก่อน5 ทุ่มนะโอเคไหมเขียนยังผ่านนะครับ20ข้อแรกเป็นยังไงบ้างกลับไปทบทวนให้ดีว่าอะไรคืออะไรแล้วมีอะไรที่ครูแทรกเพิ่มเติมให้ก็ต้องจดออกมาดึงออกมาด้วยนะแล้วจะเอาไว้ท่องอย่างที่ครูบอกอ่ะดีสุดคือมีเล่มเล็กๆและเอาไว้ดูตลอดเวลาเราจะไม่ลืมภาษาอังกฤษเลิกใช้เมื่อไหร่ลืมเมื่อนั้นลูกโอเคเนาะพาร์ทที่สอง21-25 which sentence is correct ประโยคไหนเรียงถูกต้องที่เป็นการเรื่องของ order order คือลำดับของมันคำนึงเหมือนกันทุกตัวเลยจำนวนเท่ากันหมดทุกคำเลยทุกประโยคเลยแต่ว่าเรียงถูกแค่ประโยคเดียวนอกนั้นสลับผิด21เป็นตัวอย่างเดี๋ยว22-25ครูให้เวลาทำ21ข้อแรกบอกว่า it's the most beautiful place I know ข้อ2บอกว่า is I know the most beautiful place ข้อ3 is beautiful place I know the most หรือ it's the most place beautiful I know ข้อที่สุดก็คือข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่ตอบมาเมื่อกี้ข้อไหนนะลูกข้อ1ดีมาก isThe most beautiful place I know. The most beautiful. ขยายขั้นสูงสุดหมาย the most beautiful. The most คือขั้นสูงสุดบวกด้วยคำนามคือ place นั่นเองแล้วก็ที่ฉันรู้จักวางไว้ท้ายสุดถูกต้องมันเป็นประโยคที่แปลว่าอะไรลูกมันเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดที่ฉันรู้จักโอเคเนาะมันเป็นสถานที่จดภาษาไทยไว้ด้วยที่สวยงามที่สุดที่ฉันรู้จักเรียงแบบเนี้ยลองเรียงซิ22-23อาทิตย์ละ2ข้อ22ข้อไหนข้อ3ใช่เปล่าข้อ3 This is the most interesting book I have ever readThis is the most interesting book I have ever read. มันเป็นหนังสือที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยอ่านมา The most interesting book ต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้นข้อหนึ่ง The most book interesting ผิด The most interesting book ได้ข้อสองข้อสองเหมือนกันข้อสาม The most interesting book ก็ได้แต่ตำแหน่งก็เป็นเลยลูกThis is ต้องตามด้วย The Most Interesting Book ก่อนแล้วก็มันคือหนังสือที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยอ่านต้องเป็น I have ever read I ever have ไม่ได้ have ต้องมาก่อนเขียนเนาะตอบข้อ3ถูกต้อง have ever ตามด้วยช่องที่3 subject ประธานบวกด้วย have หรือ hasแล้วแต่เอกพจน์ผู้พจน์ผู้พจน์เอกพจน์บวกด้วย ever แปลว่าเคยแล้วก็ verb ช่องที่3เข้าใจเนาะก็คือ verb ที่เป็นอะไรลูก participle นั่นเองช่องที่3ที่บอกถึงสิ่งที่ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนเหมือนกันนะทั้ง3ตัว r e a d ทั้ง3ตัวแต่อ่านต่างกันนะ present tense past simple แล้วก็ present perfect ช่อง1ช่อง2ช่อง3อ่านว่า read read read
เขียนว่า read red red นั่นเองเพราะฉะนั้นก็นี้คือ I have ever read 23ล่ะว่าไงดี23ข้อสอง The weather wasn't good enough เมื่อกี้สอนแล้วเรื่อง enough จำได้ไหมเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลย good enough ดีพอ enough อยู่หน้านามแต่ enough ว่า enough บางหลังหลังเลยรูป adjective เขียนเนาะอากาศมันไม่ดีพอ to go for a walk ที่จะไปเดินเล่นอากาศถูกต้องต้องตามด้วย verb wasn't ดูโครงวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเลยที่เพื่อนเฉลยมาเมื่อกี้ก็ถูกแล้วมันไม่ was not นั่นเอง good enough ตามด้วย good enough ถูกต้องบอกแล้วว่า enough to do something ก็เป็น to go for a walk เพราะข้อ2ก็ถูกต้องเขียนเนาะ enough to buy enough to go enough to learn เนี่ยเขียนนะครับ easy enough to learn ง่ายพอที่จะเรียน expensive not expensive not it is expensive it is not cheap enough to buy มันไม่ถูกพอที่จะซื้อก็ตรงข้าม is too expensive to buy นั่นเองมันแพงเกินไปกว่าที่จะซื้อ24ล่ะตอบอะไรข้อดีสี่ข้อ4ใช่ไหม she never met such friendly people before she has met อันนี้ has นะเอา first suffix s จะมี2ตัวนะมี is กับมี has ถ้า is ต้องเป็นอะไรลูกบวกด้วย verb เติม ing is going is buying ถ้า has บวกว่าช่วงที่สามอันนี้คือรูป present continuous กำลังทำอยู่ตอนนี้คือ present perfect เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเพิ่งจะจบก็ได้หรือยังดำเนินต่อไปก็ได้อันนี้ตามด้วย met meet met met ก็คือ verb 3เป็น present perfect นั่นเองเธอไม่เคยเจอ such people ใช้ such บวก people ถูกแล้วแล้ว friendly เป็น adjective ถึงจะลงลี่ก็ตามนะตรงนี้เป็น adjective เพราะมีขยายว่า people คนที่เป็นมิตรมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเลยเพราะข้อนี้ถูกต้องข้อ4 she has never met เธอไม่เคยเจออะไร such friendly people คนที่ดีขนาดเนี้ยน่ารักเป็นมิตรขนาดเนี้ย before มาก่อนหน้านี้เลยดีมากเวลาอ่านแล้วมันจะสมูทไม่ติดถ้าประโยคอื่นอ่านมันจะติดเช่น she is friendly friendly met such people ไม่ตรงกับไวยากรณ์เลย never before อันนี้เรียงแบบมั่วที่สุด she has never met เธอไม่เคยเจอ before such เอา before มาก่อน such friendly people ผิดเพราะ before ต้องวางไว้หลังต้อง met ใคร met ต้องตามด้วยคนก่อนก็คือ such friendly people she has met such friendly people ปฏิเสธต้องวางไว้คู่กับ verb ไม่เคยเจอต้อง never met อันนี้ก็ผิดเหมือนกันเห็นไหมวิเคราะห์ทีละส่วนเลยคุณมันจะบอกว่าตรงไหนมันผิดเพราะอะไรเนาะ25ล่ะสุดท้ายของการเรียงประโยคสิก่อนจะเป็น error ข้อสี่ข้อ4บอกว่า do you prefer spending with other people or alone ข้อ4ใช่ไหม do you prefer spending your free time with other people or alone do you prefer เดี๋ยวครูสอนว่า prefer จดไว้ก่อน to prefer ชอบมากกว่า spending your free time ใช้เวลาเดี๋ยวครูสอนว่า spend น่าสนใจ with other people or alone เธอชอบใช้ชอบแบบไหนมากกว่ากันเธอชอบใช้เวลา with other people กับคนอื่นๆเวลาว่างของเธอเนี่ยหรือว่าชอบอยู่คนเดียวหรือใช้เวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครข้อนี้ถูกต้องตอบข้อ4 prefer แปลว่าชอบมากกว่า pattern คืออะไรลูก prefer pattern ทั่วไปก่อนนะ prefer someone or something ชอบใครหรือชอบอะไรก็ได้หรือ doing something หรือการทำอะไรก็ได้เช่น prefer spending เห็นไหมอันนี้คือ pattern นี้เลยใช้ to เชื่อมนะนักเรียน to
someone or something or doing something เช่น I prefer John to James ฉันชอบจอห์นมากกว่าเจมส์ I prefer cake to sandwich ฉันชอบเค้กมากกว่าแซนด์วิชอันนี้คือ something I prefer staying home เกี่ยนะ staying at home to going out ฉันชอบอยู่บ้านมากกว่าออกนอกนะ ing นี่คือ ing doing something บางข้อนี้ do you prefer spending your free time ถูกแล้วขยายด้วย with other people กับคนอื่นๆ or เป็นตัว choice ต้องอยู่หลังหรือว่าคนเดียวสองอย่างหนึ่งคือ with other people เป็นหนึ่งมี or เชื่อมแล้วก็สองคือ alone โอเคไหมต่อไปที่นั่นใช้โจทย์คือคำว่า spend spend แปลว่าใช้มีสองอย่างคือหนึ่ง spend time doing something สอง spend money เช่น spend time learning English 2 hours by ครูเจมใช้เวลา2 ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจมเห็นไหม spend time cooking ใช้เวลาในการทำอาหาร spend money on magazines ใช้เงินไปกับการซื้อแมกกาซีน spend money on clothes ใช้เงินกับการซื้อเสื้อผ้าโอเคไหมครับจบทั้งหมด25ข้อแล้วก็5ข้อพาร์ทที่เป็นเรียงประโยคคราวนี้มาดูปราบเซียนกันไม่ต้องกังวลนะเรามีเวลาอยู่แต่ว่ามีชีตอีก1ชุดนะครับชุดนั้นก็จะยากเหมือนกันเพราะจะเป็น error ด้วยละ error จะเช็คทุกอย่างเลยนะเช็คทั้งไวยากรณ์ grammar ว่ามันถูกหลักไวยากรณ์ไหม tense ถูกไหมเรื่องของ passive voice active voice ถูกไหมถูกกระทําหรือว่าทําเองอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเรื่องของบุพบทใช้ถูกตัวไหมว่าใช้กับสารที่อะไรยังไงหรือเวลาใช้ยังไง adverb adjective ถูกไหมทุกเรื่องเลยคือไวยากรณ์หรือใช้กระทั่งเรื่องของคําศัพท์ว่าตรงเนี้ยมันมีคําศัพท์ที่มันเราเรียกว่า confusing word คําศัพท์ที่ทําให้เราสับสนคําที่มันใกล้กันใช้ตัวไหนดีใช้ time นับได้หรือ time เติม s นับไม่ได้ดีโอเคเนาะใช้คำไหนที่แปลว่าเงินมีหลายตัวเลยเห็นนะครับหรือเงินเดือนเนี่ยมีคำว่า salary กับมีคำว่า wage ที่แปลว่าเงินที่เราได้รับเนี่ยใช้ตัวไหนดีอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเช็คของเรื่องของความหมายของคำศัพท์เช็คเรื่องของการวางที่ของประโยคก็ได้เห็นว่าวางตรงนี้ถูกไหมวางสลับกันหรือเปล่าแล้วก็อื่นๆอีกในการเช็ค error มีมากมายหลายตัวมันต้องดูวิเคราะห์ให้ดีเดี๋ยวเราตัวอย่างด้วยกันก่อน1ข้อแล้วเดี๋ยวให้คิดเองค่อยๆ คิดแล้วเดี๋ยวครูเจมเฉลยให้โอเคเนาะมาดู5ข้อแรกนี้ก่อนในพาร์ทที่1ในส่วนที่1ของข้อสอบที่มี30ข้อ26 This is not my car นี่ไม่ใช่รถฉันนะ It's my parent มันคือพ่อแม่ของฉัน They bought it last week พวกเขาซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมขับรถหรูไปเลยเพื่อนบอกโอ้ยรวยไปเปล่าเนี่ยเพื่อนแซวเลยโอ้ยไม่ใช่รถฉันรถพ่อแม่ฉันเขาพวกเขาซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ฉันมาขับเล่นโอเคเนาะขอให้ฉันขับได้โอเค26ตอบอะไรดีข้อ2ทำไมอะลูกนอกจากจะดูออกแล้วผิดอะไรนะเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยมันต้องแก้เป็นอะไรเราจะรู้เติม S มั้ยเติมอะไรดีเกือบถูกเปลี่ยนเป็นข้อ2นะตอบถูกแล้วparent ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น parent เติม s อย่างเดียวไม่ได้ลูกต้องเติมอะไร apostrophe ก่อน apostrophe apostrophe แล้วค่อยใช่แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของพ่อแม่ไม่ใช่ของฉันมีคำว่าของด้วยเข้าใจเนาะ it's my parents มันเป็นของพ่อแม่ของฉันมันย่อมาจากคำว่า it's my parents car นั่นเองเข้าใจยัง This is ถูกแล้วนี่คือชี้ให้ดูเลย My car not my car มันไม่ใช่รถของฉันนะ It's my parents apostrophe s they คือแทน parents เข้าใจเนาะ bought เป็น verb ที่2ทำไมถึง verb ช่องที่2 bought ล่ะเพราะ last week สัปดาห์ที่แล้ว
มันต้องมาด้วยกันแมชกันซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซื้อแล้วซื้อแล้วจบไปแล้วตรงนั้นใช้ past simple แล้วก็มีรถขับมาจนถึงสัปดาห์นี้ขับไปให้เพื่อนดูโอเคไหม27คิดแล้วตอบสิข้อ3 Could you buy a bread on the way home ข้อไหนดีทำไมอ่ะไม่ได้ล่ะเบรดเพราะอะไรเบรดคือลูกขนมอะขไรนลมูกปังขนมปังขนมปังนับไม่ได้ขนมปังเป็นลูกเป็น uncountable noun เป็นนามนับไม่ได้จดไว้นามนับไม่ได้เราไม่สามารถจะนำหน้าด้วย a and ได้ a กับ and ใช้ไม่ได้มันแปลว่าหนึ่ง a boy ได้ a car ได้แอนเอกได้ไข่หนึ่งฟองไข่นับได้เป็นฟองๆแต่ขนมปังมันเป็นอะไรลูกมันไม่ได้เป็นหน่วยที่เรานับได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเปลี่ยนจากคําว่าอะไรครับคําว่าอ่ะเป็นคําว่าซัมก็ได้หรือเป็นคําว่าอ่ะได้จะต้องอ่ะอะไรอ่ะอะไรใช่ไหมขนมปังหนึ่งชิ้น a piece ได้หรืออะไรอีก a loaf แถวหนมปังหนึ่งแถวเห็นใช่ไหมที่เป็นแถวยาวๆได้ต้องบอกหน่วยเข้าไปเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นแก้ได้สองอย่างคือเป็นเปลี่ยนไปเลยเป็นซัมหรือไม่ก็ใส่เพิ่มเป็น a piece หรือ a loaf ต้องมีอะไรด้วย of bread เข้าใจนะถึงจะถูกเธอช่วยซื้อขนมปังมาสักก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งหรือมาสักแถวหนึ่งหรือซื้อมาจำนวนหนึ่งซ้ำเลยไม่ต้องบอกว่าแค่ไหนระหว่างทางกลับบ้าน on the way home ถูกแล้วเข้าใจเนาะ on the way ระหว่างทางอยู่บนทางที่จะมาบ้านกลับบ้านนั่นเองผ่านนะนี่ข้อ3ผิดอ่ะไม่ได้28ละข้อ228ต่อไปดีข้อสองเปลี่ยนเป็นอะไรดี We เติ were ม all easy very surprised surprise when we saw her new boyfriend เปลี่ยนข้อสองข้อสองก็ถูกอีกแล้วเอ๊ะเก่งมากเลยนะนักเรียนคนนี้เนี่ย We were all very surprising เนาะเยี่ยมมากเลยลูกมันต่างกันยังไง surprising กับ surprise ing กับ ed มันก็จะเหมือนกันเลยรู้ไหม interesting จำได้ป่ะ ing กับ interested ed แล้วก็อะไรอีกตัวที่เจอบ่อย boring กับ g กับ ed verb สรุปก็คือ verb ที่เติม ing จะแปลว่าหน้า surprising หน้าประหลาดใจ interesting หน้าสนใจ boring หน้าเบื่อส่วนที่เติม ed หรือช่องที่สามหรือ verb สามนั่นเองจะแปลว่ารู้สึกเพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีดีก็แปลว่าลูกรู้สึกประหลาดใจอินเทอร์เรสเทดก็คือรู้สึกน่าสนรู้สึกสนใจและสุดท้ายบอลอีดีก็คือรู้สึกเบื่อไม่เอาแล้วเข้าใจเนาะมันข้อนี้ตอบเซอร์ไพรส์อีดีถูกต้องพวกเราควรรู้สึกประหลาดใจ when we saw her new boyfriend เมื่อเราเห็นแฟนใหม่ของหล่อนอุ๊ยหาแฟนได้หล่อขนาดนี้หรอเนี่ยประหลาดใจเชียวต่อไปข้อ29ตอบอะไรดี
ข้อสองเปลี่ยนเป็น let someone do something ท่องไว้เลยแปลว่าปล่อยให้ใครทำอะไรยอมให้ใครทำอะไรหรืออนุญาตให้ใครทำอะไรได้ let me go ให้ฉันไปเถอะ let him buy ให้อนุญาตเขาซื้อได้เพราะข้อนี้แน่นอนข้อสองก็ต้องเปลี่ยนไปเลยลูกเปลี่ยนจาก explaining explain ing กลายเป็น explain เฉยๆอธิบาย explain let me explain what happened ให้ฉันได้อธิบายเถอะนะว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เวลาฉันอธิบายเถอะอนุญาตฉันอธิบายเถอะ let someone do something นะ infinitive ก็ต้องเปลี่ยนจาก ing กลายเป็น explain ธรรมดาถ้ารู้แพทเทิร์นก็ไม่ยากเลยมันต้องท่องลูกภาษาอังกฤษดูบ่อยๆใช้บ่อยว่าเออตัวนี้บวกอะไรนะ let someone do something แพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยเสร็จเนาะดึงออกมา30อะไรดีข้อสี่ We went to a job interview last week because she didn't get the job ดูให้ดีนะเธอไปสัมภาษณ์งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะเธอไม่ได้งานนั้นใช่ป่ะไม่ใช่สี่แล้วต้องข้อสามเชื่อมผิดต้องเปลี่ยนเป็นตัวเชื่อมง่ายๆเลยเธอไปสัมภาษณ์งานแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจุดๆเธอไม่ได้งานแต่ว่าเธอตอบได้ไม่ดีถูกไหมตอบไปดีเปลี่ยนจาก because จ้ะเป็น but หรือดีสุดคือตัวนี้แหละแต่เธอไม่ได้งานโอเคเนาะเพราะว่ารูปประโยคเป็นตัวเชื่อมระหว่างนี้แต่ถ้ามันเป็นวางตำแหน่งอื่นแล้วมีคอมมานั้นใช้คำว่า however ก็ได้อย่างไรก็ตามนะเธอก็ไม่ได้งานตรงนั้นโอเคเพราะข้อนี้เปลี่ยนเป็น but she went to a job interview last week but she didn't get a job แต่เธอไม่ได้งานตามที่เธอตั้งใจผ่านไปกับเวลาชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเราได้30นะ30ข้อเหลืออีกเวลาที่เหลือเรามาดูชุดที่2กันเป็น error จะได้ฝึกด้วยลูกดูเลยที่กูให้มาอันนี้ก็แอบยากนิดนึงแต่ฝึกด้วยกันดีกว่าข้อหนึ่งปรับอะไรดีดูศัพท์ด้วยดูไวยากรณ์ด้วยกูอธิบายทุกอย่างเลยข้อหนึ่ง None of the children wants to be in the group that has to stay inside because everyone prefer to go outside and play ไม่มีเด็กๆคนไหนเลยถูกไหม None of the children ที่ต้องการ want รู้จักแล้วต้องการที่จะอยู่ในกลุ่ม to be in the group กลุ่มที่ทำไมลูก that ขยายได้อุ้ยเส้นใหญ่เกินไปแป๊บหนึ่งครูลบก่อน that ขยายกลุ่มซึ่ง has to stay inside because everyone prefer เห็นไหม prefer to go outside เพราะทุกคนชอบที่จะไปข้างนอกเมื่อกี้เราเจอ prefer บวกด้วยนะครับบวกด้วยนามใช่ไหมแต่ถ้า prefer อีกตัวหนึ่งตามด้วย verb prefer to do something ตามที่ถูกใช่ไหมลูกเพราะงั้นข้างหลังก็ต้องไปด้วยมี and เชื่อมหน้า and หลัง and จำไว้นะต้องเท่ากันทางหน้าเป็น to go ข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรลูก the dog to play ต้องเท่ากันหน้า and หลัง and เชื่อมต้องเท่ากันถ้าเป็น to infinitive ก็ต้องเป็น to infinitive ด้วย to go ก็ to go to buy to play คู่กันถ้า ing children doing ก็ต้องเป็น doing ด้วย ing ทั้งคู่อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะดูในความหมายนี้คือ verb ing นะอาจจะเป็น verb ตัวอื่นก็ได้นะเช่น buying กับ eating อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะ
buying and eating ซื้อแล้วก็กินตรงนั้นก็เป็น tense ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเดียวกัน None of the children wants to be in the group that has to stay inside because everyone prefer to go outside and to pay เพราะมี and เชื่อมจึงต้องเท่ากันโอเคไหมข้อสองต่อซิต่อไปดีสี่ข้อสี่เหรอลูกแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรข้อสี่ has put ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรดีล่ะเป็นได้ไหมแค่พูด as we were entering the building เมื่อเรา as เนี่ยเป็นหลายเป็นหลายหน้าที่มากเลยแต่ถ้า as ตรงนี้นะเอาแค่ตรงนี้ก่อนแปลว่าเมื่อในขณะที่หรือเมื่อเรากำลังเข้าก้าวเข้าไปในตึกนะฉันสังเกตเห็นนะถ้าเราใช้ไอ้กำลังทำอะไรอยู่แล้วมีอะไรขัดจังหวะกำลังทำอยู่ในอดีตเนี่ยจดทุกอย่างที่คุณอธิบายนะสิ่งที่กำลังทำอยู่ในอดีตกำลังทำอยู่กำลังนะลูกในอดีตใช้เป็น verb ing ก็เลยเป็นคำว่าอะไร were entering เห็นไหมหนึ่งนะสองสิ่งที่ขัดจังหวะสิ่งที่เข้ามาแทรกมาขัดจังหวะจะใช้เป็น verb ช่องที่สอง verb เติม ed นั่นเองถ้าครูว่าเป็นโครงสร้างให้เป็นอย่างนี้กำลังทำอยู่อันนี้ปัจจุบันอันนี้เป็นอดีตกำลังทำอยู่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาเป็น verb ing was were บวก ing นะถ้าเรียกโครงสร้างประโยคก็คือ past con was were นะบวก ing แล้วก็สิ่งที่ขัดจังหวะมีแต่ขัดจังหวะในอดีตตรงนี้แทรกตรงกลางอันนั้นเป็น verb ช่องที่สองก็คือ past simple ตรงก็คือ was หรือ were entering เห็นไหมกับ notice ทั้งคู่เลยแต่ก่อนหน้านั้นมีคนเอาอะไรลูกป้ายนั้นน่ะมาแขวนไว้ที่ประตูก่อนแล้วแล้วป้ายนั้นมีข้อความว่า be alert be alert ว่าระวังนะระมัดระวังนะก่อนหน้านั้นอีกที่จะเกิดเห็นไหมอันนี้คือพูดถึง tense เป็น were entering กับพูดถึง tense ที่เป็น notice นะโอเคนะครับแต่ก่อนหน้านั้นต้องเป็น past simple ไม่ใช่ past perfect past perfect คืออะไรก็คือ more past ถ้า perfect คือ has have ใช่ไหม past perfect ก็คือรู้ก่อนหน้าเลยเกิดก่อนหน้านั้นเลยจบไปแล้วก็จะเป็น had บวกด้วย verb ช่องที่3เพราะข้อนี้จึงตอบที่เพื่อนบอกมาข้อ4อ่ะใช่แล้วแต่เปลี่ยนจาก has เป็น had put เพราะแขวนก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปในประตูดูต่อกันเลยข้อ3ตรงนี้ยากนิดนึงนะแต่ว่าไม่เกินความสามารถนักเรียนอันนี้ to play อันนี้เปลี่ยนเป็น had put ข้อ3ล่ะแปลก่อนเดี๋ยวครูเจมช่วยแปล I really wish with ปรารถนาฉันปรารถนาจริงๆนะว่า I would have a car ฉันอยากมีรถสักคันหนึ่ง of my own เป็นของตัวเอง so that เพื่อว่าเราเจอคำนี้แล้วเนาะบอกเหตุผลว่าเพื่ออะไรจุดประสงค์ว่าเพื่ออะไร so that I could go for a drive in the country ฉันจะได้ขับรถไปเที่ยวชนบท country คือชนบทในความหมายนี้นะขับรถกลับบ้านไปชนบท and I would be able to go อะไรครับ when I want to ฉันจะได้ไปไหนเมื่อฉันต้องการจะไป and not have to wait for a bus or a train เราไม่ต้องรอรถบัสหรือรอรถเมล์หรือรอรถไฟนั่นเองไปไหนก็ได้เพราะมีรถของตัวเองแล้วเป็นความปรารถนาใช่ไหมเป็น wish card wish เนี่ยหนึ่งเราปรารถนาใช่ไหมครับครูสอนกดเลยนะปรารถนาปัจจุบันอยากจะมีปัจจุบันเราใช้ wish บวกด้วย verb ช่องที่สอง I wish I was I wish I were I wish I had จาก have กลายเป็น had I wish I can กลายเป็น could เข้าใจยังใช้ verb ช่องที่สองปรารถนาในอดีต wish บวกด้วย past perfect เมื่อกี้เราเจอ past perfect คืออะไร
had บวกลบช่วงที่3เห็นไหม I wish I had told you ฉันปรารถนาว่าฉันจะเล่าที่เธอฟังเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้เล่าแต่เกิดขึ้นแล้วนะจะเป็นอดีต I wish I had bought this car ฉันปรารถนาว่าฉันจะได้ซื้อรถคันนี้นะแต่ฉันซื้อไม่ทันโดนตัดหน้าไปแล้วโอเคเปล่า wish for the past perfect ก็คือ had บวกลบช่วงที่3และปรารถนา wish ในอนาคต wish บวกด้วย would แล้วก็ตามด้วย infinitive I wish I would learn Chinese I wish I would go with you ฉันปรารถนาว่าเธอฉันจะไปกับเธอได้นะเข้าใจยังโอเคกลับมาดูเลยฉันปรารถนาว่าฉันอยากจะมีรถเป็นของตัวเองฉันจะได้ไปในที่ฉันอยากไปได้เห็นไหม Could go for a drive อันนี้คือปัญหาในสิ่งที่เป็นปัจจุบันใช่ตอนนี้อยากมีรถสักคันหนึ่งเป็นของตัวเองเพราะนั้นข้อนี้ข้อ A จ้ะเปลี่ยนจาก would have เป็น had เลย past simple เลย verb 2ปรารถนาในปัจจุบันตอนนี้อยากจะมีรถสักคันหนึ่งจะได้ไปไหนก็ได้ที่อยากไปเข้าใจนะแล้วก็จะสามารถที่จะทำไมโลกไปในเวลาที่อยากไปแล้วไม่ต้องรอรถเมล์เห็นไหมหรือรถบัสหรือรถไฟนั่นเองนี่คือการเช็คเรื่องของคำว่า wish จะเป็นการปรารถนาครูก็อธิบายหมดเลยทั้งปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตจดและทำความเข้าใจเลยลูกข้อ4ได้ไหม I'm not trying to work more but quite often I have no time for lunch and I don't have much of an appetite so I take no longer a whole hour for my lunch break appetite คืออะไรลูกความอยากอาหารถูกไหมไม่มี appetite เลยไม่อยากอาหารเลย I'm not trying to work more คำว่า try เนี่ยมีสองตัวนะจำให้ดีนะ to try สอนแทรกสิ่งที่คุณจะรู้ก่อน 1. try to do something ตามกดโจทย์ข้อนี้แปลว่าพยายาม 2. to try doing something อินซีนะอันนี้แปลว่าลองฉันจะไม่พยายามทำงานหนักไปกว่านี้แล้วแต่บ่อยครั้งเลยนะ but quite often I have no time for lunch ฉันไม่มีเวลาที่จะกินอาหารเที่ยงเลย and I don't have much of appetite และฉันก็ไม่มีความอยากอาหารมากเลย and so I take no longer ฉันก็เลยทำไมลูกใช้เวลาน้อยมากไม่ถึงชั่วโมงถูกไหมที่จะกินอาหารเที่ยงนั่นเองตอบเลยดีตอบข้อ1ไม่ได้แล้วข้อ A ข้อ A ถูก have no time ก็ถูกแล้วมีเวลาน้อย I don't have much of appetite ก็ถูกแล้วข้อ D ดอกจ้ะ and so I อะไรดีครับI no longer take สลับที่กันเราค่อย take อันนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรลูกเป็นประโยคที่เป็น inversion เมื่อเป็นปฏิเสธปุ๊บเอา no longer มาก่อนคำกริยาเอารูปปฏิเสธมาก่อนคำลักษณะนี้ที่เป็น inversion เนี่ยคือการสลับตำแหน่งเนี่ยในรูปของเนกาทีฟเนี่ยเข้าใจนะที่เป็นเนกาทีฟมีนิ่งความหมายที่เป็นลบเนี่ยเขาจะมีคำว่าอะไรบ้างโจทย์ข้อนี้คือ no longer ไม่อีกต่อไป not only ไม่เพียงแต่ยังhardly แทบจะไม่เดี๋ยวเนาะทำนองเนี้ยก็แบบที่เป็นลบต่าง
แล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายตัวที่ความหมายปฏิเสธเราจะนำหน้าด้วยคำเหล่านี้เราค่อยบวกด้วยเราจำหน้าด้วยคำนี้เราค่อยบวกด้วยเวิร์บเราค่อยตามด้วย subject ประธานจบทั่วไปนะโอเคหรือถ้า subject อยู่หน้าก็เป็นกรรมตามอ่ะข้อห้าดีข้อชัดๆลูก B หรือ D ดี he B has ด็อกกัน been given ครับคำไหนข้อ had been given อ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ป่ะเอามาดูกัน The main door ประตูใหญ่ประตูหน้าประตูหลักเลยอ่ะ couldn't be open มันเปิดไม่ได้นะทำไมเปิดไม่ได้ล่ะ it had been locked มันถูกล็อกถูกกดล็อกเอาไว้ by a special key โดยกุญแจละพิเศษดอกหนึ่ง that the caretaker ซึ่งผู้ดูแลตึกเนี่ย didn't have ไม่มี he had been given a large set of keys เขาได้รับเห็นไหม had been given ได้รับเป็น passive voice ถูกกระทำได้รับพวงกุญแจชุดหนึ่งชุดใหญ่แต่ไม่ใช่ชุดหนึ่งเซตคือเป็นชุดมาชุดหนึ่งมีหลายดอก but none of them แต่ไม่มีสักดอกเลยในกลุ่มนั้นน่ะที่ fit the main door ที่สามารถจะใส่พอดีปลดล็อกได้นึกภาพออกไหมคนดูแลตึกเนี้ยได้กุญแจมาจากเจ้าของอาคารหนึ่งชุดมีหลายดอกเลยแต่ที่ได้มาทั้งหมด10กว่าดอกในเซตเนี้ยไม่มีดอกไหนที่สามารถจะใส่เข้าไปในไขกุญแจที่ประตูหน้าได้เลยข้อที่ผิดคืออะไรรู้ไหมข้อบีบอยจ้ะพออะไรรู้ไหมอันนี้เช็ค passive voice ดก่อนเรื่อง passive voice passive voice คืออะไรประธานเป็นผู้ถูกกระทำคู่กับ active voice เช่น he told me my father told me เป็น he ก็ได้เป็น my father ก็ได้ต้องมีประธานมีคำอื่นเขาบอกกับฉันก็จะกลายเป็นอะไรลูกจากมีที่อันนี้คือประโยค active ถูกไหม passive ก็จะกลายเป็น I was เพราะว่า told เป็นช่องสองถูกไหมจาก I am ไม่ได้ I was told by my father ฉันถูกบอกโดยพ่อถูกทำโดยใครเห็นไหมลูก passive voice ก็คือถูกกระทำถูกทำคืออะไรเอา passive voice ก่อนก็คือ to be pattern คือ to be บวกด้วย verb ช่องที่3 to be อันนี้เปลี่ยนตาม tense ถ้าเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็น was were เข้าใจเนาะถ้าเป็น perfect ก็เป็น has been บวกด้วย verb ช่องที่3อย่างเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะดูอีกทีหนึ่งอันนี้เราดูตรง grammar ในเรื่องนี้ก่อนที่ครูจะเน้นคือถูกทำโดยใคร by เนี่ยแปลว่าถูกทำโดยถูกจุดๆโดยถูกเขียนโดย was written by J.K. Rowling เนี่ยเข้าใจเนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่คนเป็นคนทำแต่มันเป็นเขาถูกให้กุญแจแต่ว่ากุญแจดอกเนี้ยมันเปิดเข้าไปไม่ได้ก็คือเป็นโดยกุญแจพิเศษไม่ใช่ด้วยใครเป็นคนทำตรงนี้ใช้ by ไม่ได้ลูกถ้าเป็นวิธีการหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คนเราเปลี่ยนจาก by เป็น with นั่นเองข้อ B boy เปลี่ยนคำเดียวนะเปลี่ยน by เป็น with a special key เปลี่ยน by เป็น with a special key had been locked with a special key โอเคไหมยากนิดนึงแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะตรงนี้ grammar เช็คเรื่อง passive voice เช็คต่อไปในเรื่องของถูกกระทำว่าถูกทำโดยใครหรือด้วยอะไรถูกล็อกด้วยกุญแจแต่ถ้าคนล็อกเป็น caretaker ก็เป็น by the caretaker โอเคนะแต่
เขาใช้อะไรล็อก with a special key ด้วยกุญแจนั่นเองไม่ใช่บายผ่านมีโลกข้อ6อีกนิดนึงวันนี้เราไม่จบทั้งหมด20ข้อแน่นอนโอ้เยอะ30ข้อแน่นอนเราฝากไว้เดี๋ยวค่อยมาเฉลยต่อโอเคเนาะเอาเท่าที่ได้ก่อนเพราะเราจะค่อยๆไปให้เรียนรู้มากที่สุดเดี๋ยวถ้ามีเหลือตรงไหนก็กลับไปทบทวนไปทำมาก่อนแต่อย่าลืมว่าต้องทวนทุกข้อที่ครูสอนนะเพราะเกรดเยอะไปหมดเลยวันนี้หลายเรื่องมากข้อ6ก่อนตอบอะไรดีประโยคสั้นมากเลยประโยคนี้ In one class we had to do research on the language and use in business ในชั้นเรียนชั้นหนึ่งเราได้เรียนรู้ในเรื่องเราได้ทำวิจัยเห็นไหมดู a research ในเรื่องของการใช้ภาษาในธุรกิจนั่นเองว่าเขาใช้กันยังไงภาษาธุรกิจเมื่อกี้ครูก็อ่านไปแล้วเห็นไหมครูจะอ่านตัวที่ถูกโดยการที่ครูไม่อ่านคำว่าอะไรอะนั่นเองเปลี่ยนจากอะ research เป็น research ธรรมดาเอาอะออกเพราะอะไรเพราะว่า research เป็นนามนับไม่ได้เข้าใจเนาะห้ามใช้อะนำหน้าตัดไปเลย to do research ถ้าเป็นนามนับไม่ได้ใช้ลอยๆเลยลูกไม่ต้องมี article นำหน้าหรือ the research ก็ได้แต่นั้นต้องเจาะจงแต่นี่คือ research เรื่องนึงในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจนั่นเองตัดอะทิ้งเนื่องจากเป็น uncomfortable noun ข้อ7อะไรดีเราทำให้ถึงสักข้อ10นะแล้วก็อีก20ข้อเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราค่อยมาต่อกันข้อ7ตอบอะไรดีลูกเจอเปล่าตอบ4ข้อ4ใช่ไหมเก่งมากเลยแต่ข้อ4เปลี่ยนเป็นอะไรดีล่ะ We spent a great deal of time looking through a large number of booksTo help him find a few information about Bermuda รู้จักไหมสามเหลี่ยมบอร์มิวดาที่เคยมีเรื่องลี้ลับว่ามีเครื่องบินบินไปแถวนั้นแล้วก็หายไปเลยมีเรือหลุดไปแถวนั้นแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาเข้าใจนะสาบสูญหายไป But she knew most of it already เราใช้เวลานานมากข้อแรก a great deal ตามด้วยนามนับไม่ได้ถูกแล้วแปลว่าจำนวนมากมากมายa great deal of มากนะ a great deal นั้นได้ a great deal of time a great deal of money 2 a large number of บวกด้วยนามพหูพจน์กลับได้นะผู้พจน์นะแปลว่ามากมายเพราะ books เติม s ก็ถูกแล้วถูกทั้งคู่ฉันใช้เวลานานมากในการอ่านดูเปิดดูหนังสือจำนวนมากเพื่อช่วยเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับบาร์มิวดาแต่เขารู้เรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วฉันหาไม่ทันเขาไวกว่าข้อที่ผิดคือข้อ c ทำไมเอ่ย information ก็เหมือน research ลูกเป็นอะไรครับเป็นนามนับไม่ได้พอนามนับไม่ได้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะใส่คำว่าอะฟิลได้ไหมครูสอนแล้วข้อแรกเลยของวันนี้ฟิลกับอะฟิลตามด้วยนามนับได้ผู้พจน์ถูกไหมครับเหมือนข้อนี้อะฟิลต้องตัดทิ้งเปลี่ยนไปเลยรูป some information เพราะความหมายไม่มาก some คือจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็น some information แทนอะฟิลซึ่งอฟิวบอกว่าน้อยแต่พอมีแต่ใช้กับนามนับได้พหูพจน์ผ่านไหมเราถึงข้อ8กันแล้วข้อ8ตอบอะไรครับ
There were two men arguing with each other in the car park when suddenly he punched other and knocked him to the ground. มีผู้ชายสองคนกำลังโต้เถียงกัน argue คือโต้เถียง with each other กันและกัน argue with someone each other คือต่างคนต่างเถียงกันฉันเถียงเธอเธอเถียงฉันอย่างเงี้ยข้อนี้ถูกแล้วเข้าใจนะ each other คือกันและกันสะท้อนทั้งสองฝ่ายในที่จอดรถทันใดนั้นมันมีคำว่า suddenly อันนี้รู้จักนิดนึง suddenly กับอีกตัวหนึ่งคือ immediately ถ้า suddenly คือทันใดนั้นเราไม่รู้ตัวมันเกิดอะไรขึ้นมาทันนั้นคนนึงก็ชกอีกคนหนึ่งเงี้ยอยู่ๆเราไม่รู้เขาหยิบเขายกมือขึ้นมาชกเลยแต่ถ้า immediately แปลว่าอย่างทันทีทันใดอันนี้คือรู้ตัวอย่างที่ทันใดคนหนึ่งชกอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งทำไมโลกสวนกลับอย่างทันทีอันนี้คือรู้ตัวแล้วถ้าไม่รู้เกิดขึ้นกับทันหันใช้ suddenly ถ้ารู้แล้วตอบกลับทันทีใช้ immediately เข้าใจนะ immediately อ่ะคราวนี้ดูที่ตอบอะไรดี when suddenly one คนหนึ่งก็ punch อีกคนหนึ่งมีกี่คนนะ two menอาร์เซอร์ไม่ได้ถ้ามีแค่สองวันจะคู่กับอะไรลูกอีกหนึ่งคนจอดอนัลเตอร์ใช่ไหม The Arthur จำไว้เลย one ถ้ามีแค่สองนะ two men ในความหมายนี้คู่กับ The Arthur ลูก The Arthur แล้วอนาเตอร์ที่บอกคืออะไรดีมากเลยจะรู้จักอนาเตอร์แปลว่าหนึ่งจากอีกหลายหลายเช่นตอนนี้คนนี้เขาตกงาน he has to find another job เขาต้องรีบหาอีกงานหนึ่งซึ่งงานมีมากมายเลยแต่นี้มีแค่ two men กี่คนมีแค่สองคนต้อง one หนึ่งกับ the other กับอีกคนหนึ่งคนนี้กับอีกคนหนึ่งจอห์นกับโรเบิร์ตเนี้ยเข้าใจเนาะแค่สองคนต้องเจาะจงเป็น the other ตอบข้อ 4เปลี่ยน other ใส่ the เข้าไปนำหน้าข้อ9กลับไปดีข้อ9 I get up early shower first ฉันทำไมลูกสี่ฉันตื่นนอนทุกเช้าตื่นนอนแต่เช้าตรู่ก่อนหน้านั้นอย่างแรกเลย first คืออย่างแรกเลยอาบน้ำก่อน shower คืออาบผักบัวเข้าใจเนาะThen I drink usually more tea แล้วก็หลังจากนั้นปกติแล้วฉันก็จะดื่ม some tea ชาสักแก้วสองแก้ว and get dressed as fast as I am แล้วก็รีบแต่งตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อ4แต่4เปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้เรื่องของตำแหน่งแล้วเหมือนที่คุณเจมบอกตอนแรกเลยมันเช็คหลายอย่าง usually drinkadverb usually อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะ usually always เงี้ยจะวางไว้หน้า verb I always go I usually drink เข้าใจนะวางไว้หน้า verb เลย usually มาก่อน drink เปลี่ยนข้อ4สลับที่กัน usually drink some tea and get dressed as fast as คือเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ที่ฉันสามารถกลัวไม่ทันรถเดี๋ยวไปทำงานสายโอเคไหมUsually มาก่อน verb นะจำไว้เลยพวกตัวบอกความถี่ always never I never I usually I always I sometimes เข้าใจนะและข้อ10คิดสิตอบอะไรดี according to แปลว่าตามที่จุดๆได้กล่าวไว้ได้บอกไว้ได้ระบุไว้เข้าใจนะครูขีดขั้นเส้นเขากล่าวมาจะเปลี่ยนเป็นระบุก็ได้ได้พูดเอาไว้ได้เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยเข้าใจนะแต่เป็นการเมนชั่นถึงสิ่งนั้นการระบุถึงสิ่งนั้น according to a
recent report ก็แปลว่าตามที่มีการรายงานเมื่อเร็วๆนี้ recent คือเมื่อเร็วนี้ขยายคำว่า report more students นักเรียนมากขึ้นที่ are choosing to work in part time job นักเรียนมากขึ้นที่เลือกกำลังเลือกเห็นไหม are choosing กำลังเลือกการทำงานในช่วง part time ช่วงล่วงเวลาเช่นช่วงหลังเลิกเรียนเขาจะเลิกเรียนประมาณบ่ายสี่ก็ไปทำงาน5โมงถึงทุ่มหนึ่งหรือวันสุดสัปดาห์ที่ไม่มีเรียนโอเคเนาะ instead using their weekends to study during term time แทนที่การทำไมครับการใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์เรียนหนังสือหรือระหว่างภาคเรียนหรือระหว่างช่วงเวลาที่มีเรียนตอนไหนผิดเจอไหม part time งานล่วงเวลา งานในเวลาว่างโอเคนะตรงข้ามกับ full time 4 instead เฉยๆไม่ได้ต้องอะไร instead เหมือนกันแต่ต้องมีอะไรด้วยอีกตัวนึงinstead of instead of พอบวกด้วยได้ instead of เพราะมันบวกด้วยคำนามหรือไม่ก็ gerund แทนนามลูก instead บวกด้วย using เลยไม่ได้แต่ instead วางไว้ท้ายสุดประโยคได้ instead แทนที่เงี้ยวางไว้ท้ายสุดแต่ถ้าอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหน้าต้องนำหน้าคำว่าคำอะไรแล้วคำนามหรือไม่ก็เป็น gerund ก็เป็น instead ofบวกด้วยนามหรือไม่ก็ verb ing เห็นไหม instead of using การใช้วันสุดสัปดาห์เรียนหนังสือก็คือสัปดาห์เขาไม่เรียนเพิ่มแล้วเข้าใจนะในระหว่างภาคเรียนเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยไม่เรียนแล้วพอแล้วเรียนจันทร์ถึงศุกร์พอแล้วสุดสัปดาห์เวลาไปทำงานเป็น part time job นั่นเองหารายได้หาเงินโอเคไหมโอเคนะครับ11ถึง20ตรงนี้กลับไปดูก่อนว่าจะทําลักษณะเนี้ยได้แค่ไหนแต่ว่าไม่คาดหวังว่าเรียนต้องทําได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันต้องมีการอธิบายไปด้วยอย่างที่ครูอธิบายปุ๊บแล้วก็กลับมาทําอย่างเงี้ยแต่ละข้อแต่สิ่งที่ครูคาดหวังก็คืออยากให้นักเรียนทําไมครับเดี๋ยวคุยกันนิดนึงก่อนที่จะแยกย้ายอยากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนโอเคเนาะในสิ่งที่เราได้เรียนกันไปเขียนน้องในวันนี้แล้วก็พวกแพทเทิร์นต่างๆที่ครูให้จดเป็นเกรดต่างๆในแต่ละข้อเรียนหาสมุดโน้ตเล่มๆสักเล่มหนึ่งตอนที่ครูเป็นเด็กเนี่ยเหมือนนักเรียนหรือครูเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันนะอยู่ลพบุรีนี่แหละเขียนน้องในตอนเด็กเนี่ยก็หาสมุดโน้ตเล็กๆเล่มหนึ่งแล้วก็จดเป็นเกรดหาหลักอย่างเช่นเมื่อกี้ครูหาหลักคำว่าฟิลกับฟิลต่างกันยังไงลิทเทิลอะลิทเทิลต่างยังไงก็จดพอเป็นสูตรเป็นหลักไว้เนี่ยเราก็มาดูบ่อยๆจะใช้ได้คล่องได้เป็นนั่นเองได้เร็วนั่นเองแต่เราต้องอยู่กับมันเยอะๆอยู่กับมันบ่อยๆเขียนน้องอย่าพยายามแอนตี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวยากอย่างเงี้ยเขียนนะเราก็จะไม่ได้รับมันเข้ามาในตัวเราเองโอเคเนาะเรียนทุกคนมีความสุขภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันนะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับนักเรียนเจอกันครับ